สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้นะครับท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าตากยิ่งชีพนะครับแล้วก็ลงมือศึกษาค้นคว้าประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเจ้าตากมาเรียกว่าศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างจริงจังนะครับทางที่เราไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าทางนี้แหละก็ร่างพิมพ์เขียวแล้วก็ลงพื้นที่ประมาณ2ปีกว่าเอาพงศาวดารเอาจดหมายเหตุขึ้นมาโอ้โหขาเดินไม่ได้เลยขาผมเสียหมดละมันหนักเสพไงท่านมากันกองกำลังเท่าไหร่สำเภากี่ลำอะไรมีบันทึกเรือเนี่ยก็ร้อยกว่าลำในบันทึกร้อยกว่าลำร้อยกว่าลำที่อยู่วัดพิชัยนี่ก็เบอร์ต้นแล้วนั่นคือสุดๆแล้วของกรุงศรีอยุธยาก็คือทหารเอกทั้งนั้นน่ะใช่ถามว่ามันมีอะไรมาผลักดันไม่รู้จริงๆเนี่ยขนาดเราไม่ได้ลบกับใครเราแค่เดินทางอย่างเงี้ยเราแค่จำลองเรายังเหนื่อยเลยแล้วกว่าได้มาซึ่งแผ่นดินเนี้ยคือท่านเสียสละให้เราเยอะร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่เราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณสุชาติกนกรัตมณีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุชาตินี่เป็นประธานชมรมตามรอยเจ้าตากนะครับซึ่งชมรมตามรอยเจ้าตากนี้ทำอะไรบ้างครับคือชมรมเราเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาครับนะฮะค้นคว้าเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการเสวนาการลงพื้นที่พวกนี้นะฮะเราก็จะเรียกว่าทำเกี่ยวกับพระเจ้าตากทั้งหมดเลยผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักพระองค์ท่านมากนะผมเห็นพี่ทำขนาดนี้นะผมเลยบอกว่าโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้แล้วผมต้องเชิญมาคุยในหนุ่มโฮพันออฟฟิเชียลคนอะไรมันจะมาพูดตรงๆนะเรารุ่นๆใกล้ๆกันนะพี่ครับครับคนอะไรมันจะบ้าขนาดนี้คือไปเดินเท้าขี่ม้าจากวัดพิชัยไปจนถึงโอ้โหจันทบุรีที่ไปทุบหม้อข้าวถูกไหมพี่ครับครับเสร็จแล้วจัดนะจังหวัดตราดนะตอนนั้นที่ไปบันทายมาศนะไประยองจันทบุรีนะรวบรวมไพ่พลกลับมากู้อิสรภาพเนี่ยนั่งเรือกลับมาโอ้โหก็ตามรอยเส้นทางนั้นด้วยเหมือนกันใช่ใช่และยังไม่พอนะท่านผู้ชมนะเดือนเมษาที่ผ่านมาเดินเท้าอีก เดินจากวงเวียนใหญ่ไปถึงจันทบุรีครับเดินบนถนนบางนาตาดเดี๋ยวไปเรื่อยๆฮะกินนอนตามวัดไปเรื่อยเออนี่บ้านี่คือคนธรรมดาขอบคุณครับครับผมคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะมันต้องคนที่มีเรียกว่าความมุ่งมั่นจิตใจที่แบบโอ้โหรักพระองค์ท่านจริงๆอ่ะครับคือผมไม่รู้จะเรียกตัวเองยังไงนะคือบางคนเรียกผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมบอกว่าผมก็ไม่ค่อยเหมือนนักประวัติศาสตร์ครับไม่ใช่เราไม่ได้เป็นอาจารย์ใช่ผมน่าจะเป็นนักกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะเราทำอีเวนต์ทำอะไรด้วยเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยผมเนี่ยอยากจะศึกษาเรื่องของพระองค์เพราะว่ากราบไหว้ท่านมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยถูกปลูกฝังมาเพราะว่าผมเป็นคนจันทบุรีแล้วก็แซ่แต้คือแซ่เดียวกับท่านนะฮะเป็นครอบครัวคนจีนเป็นคนจีนครับผมครอบครัวคนจีนนั่นก็ถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าเนี่ยพระเจ้าตากหรือแต่องค์กงคือพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญคุณกับเรามากแต่เราก็เหมือนกับคนทั่วไปคือไปกราบไหว้สาธุปอหออะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอวันนึงอ่ะผมไปไหว้ท่านแล้วก็มีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามากระแทกแรงมากเลยก็คือไหว้มาตลอดชีวิตละทำไมแทบไม่รู้จักท่านเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่30กว่าๆ30ปลายๆแล้วนะฮะก็คิดต่อในขณะเดียวกันเลยว่าจากนี้ไปจนวันตายขอรู้จักพระองค์ให้ได้เฮ้ยเนี่ยความคิดเนี้ยจากวันนั้นถึงวันเนี้ยยังไม่ตกผมยังค้นคว้าอยู่ทุกวันพอวันหนึ่งเรามาได้อ่านเอกสารที่เกี่ยวกับพระองค์เนี่ยรู้สึกว่าพระเจ้าตากเนี่ยมีบุญคุณกับเราเยอะมากคือเดิมเนี่ยผมทำงานอยู่บริษัทเอกชนจนวันหนึ่งเนี่ยประมาณจะ10ปีแล้วมั้งผมตัดสินใจทุบหม้อข้าวตัวเองทิ้งเพื่อมาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวลาออกคือลาออกเลยเพื่อจะมาศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของพระเจ้าตากเนี่ยใช่ครับแล้วก็ไม่รับงานใดๆเอ้าแล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงก็โชคดีว่ามันอยู่ได้ครับคือมันก็มีคนอุปถัมภ์ด้วยฮะแล้วก็ทำเรื่องราวของท่านอย่างพวกนำเสื้อทำหมวกทำอะไรพวกนี้ทำสินค้าออกมามันก็จะมีคนที่มาสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆอันนี้เราก็จะมีผู้สนับสนุนที่เป็นรายใหญ่หน่อยครับเนื่องเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้มีด้านเดียวพี่เนื่องมันมีต้องอยู่รอดต้องอะไรแต่ไรนะแต่พี่นี่ทุ่มเทคือท่านเสียสละให้เราเยอะ
แล้วเราวันนี้เราแค่จะเสียสละกลับให้ท่านเราไปคิดมากทำไมผมเป็นคนดื้อไงผมก็อยากทำอะไรผมก็ทำอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายผมก็เลยลุยมาถามว่ามันมีอะไรมาผลักดันไม่รู้จริงๆค่อยๆเป็นสเต็ปด้วยความเป็นแซ่แต้ด้วยกันไหมก็ส่วนหนึ่งเพราะองค์ท่านก็แท้แท้นะก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพี่ก็แท้แท้แล้วอยู่จันทบุรีนะครับอาจจะมีอะไรที่ผูกพันกับองค์ท่านเพราะท่านก็ไปอยู่ที่นั่นสักพักนะมันค่อยๆจากตอนแรกแค่อยากรู้ว่าท่านเป็นใครใช่ไหมที่ผมเล่าครับอยากรู้จักพระองค์นะครับพอเราเริ่มเห็นแล้วแบบเฮ้ยเราไม่อยากปล่อยให้ท่านหายไปตามกาลเวลาครับก็เลยเริ่มทำกิจกรรมเสวนาเผยแพร่ครับทำอีเวนต์ทำอะไรพวกนี้ครับแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งมันหยุดไม่อยู่แล้วไงมันเหมือนมันมาแรงส่งมันมาขนาดนี้แล้วมันไม่ไปไหนแล้วฮะเราก็ทำให้สุดเลยดีกว่าผมคิดอย่างนี้พี่อุชาติครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยอยากรู้ตอนที่ขี่ม้านะแล้วก็เดินเท้านะจากวัดพิชัยเพื่อไปยังจังหวัดจันทบุรีที่ท่านไปทุบหม้อข้าวนะเข้าตีเมืองจันทร์อะไรแต่ไรเนี่ยคือต้องเท้าความมาก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเริ่มจัดเสวนาเล็กๆในจันทบุรีไม่มีใครรู้จักผมหรอกครับผมก็แบบซ่าๆอยากจัดนะก็ทำเองทำตั้งแต่หางบมาเชิญวิทยากรนู่นนั่นนี่ทำเป็นปฏิคมยกโซฟาเองแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเองตัดตรงตัดต่ออะไรพอโยนขึ้น YouTubeบอกตัวเองว่าตายได้ละคือได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ละแต่ถ้ามีวาสนาขออยู่ต่อทำให้ท่านอีกแล้วก็ทำใหม่สัก2เสวนาก็จะหยุดตอนนั้นก็จะหยุดแล้วกลับไปทำงานเหมือนเดิมปรากฏว่ามีรุ่นพี่ที่เขาเป็นเจ้าของคอกม้าที่จันทร์เขาก็บอกว่าเฮ้ยครั้งหน้าเราขี่ม้าจากยุยามาจันทร์ไหมโอ้โหดีนี้หยุดไม่ได้เลย ผมก็ร่างพิมพ์เขียวขึ้นมาเราก็ไม่มีประสบการณ์จะไปถามใครอ่ะอีเวนต์อย่างนี้มันไม่มีใครเคยจัดอ่ะผมจะไปปรึกษาใครอ่ะผมก็เอาประสบการณ์ที่เป็นนักกิจกรรมแล้วก็ดูคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาประมวลก็ร่างพิมพ์เขียวแล้วก็ลงพื้นที่ประมาณ2ปีกว่าเอาพงศาวดารเอาจดหมายเหตุแผนที่โบราณซึ่งทีมงานผมอีกคนเขาเก่งด้านนี้เราก็มารวมตัวทำกันแล้วก็มีมาร่วมเป็น3ฝ่ายมีคณะทีมมาที่จันทร์มีฐานเรือชุดนึงแล้วก็ทีมงานพวกเราก็ร่วมมือกันขี่จริงๆในปี2558ก็เป็นสมาคมแซ่แต้นี่แหละสมาคมที่ผมสังกัดอยู่นะผู้ใหญ่ก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็เลยกลายเป็นผู้สนับสนุนไปใช้เวลาประมาณ33วัน 4-500 โลฮะเดินเท้าจากวัดพิชัยขี่ม้าไปเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางว่าพระเจ้าตากเนี่ยออกจากวัดพิชัยไปไหนบ้างไปจนถึงจันทบุรีเส้นทางเป็นแนวนะคือมันอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าเส้นทางมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้บางทีนะมีถนนตัดมาเขาสร้างนู่นสร้างนี่สถานที่บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็ศึกษาจากพงศาวดารจากข้อมูลว่าท่านเดินทัพไปทางนี้เป็นแนวเนี้ยเป็นแนวเนี้ยอาจจะผิดกันไม่เกินกิโลอ่ะความกว้างอ่ะแต่อยู่ในแนวเนี้ยเพราะว่าอย่างบางอันเราไปไม่ได้อย่างเช่นไปทางระยองเจอนิคมไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าตากลับมาก็ท่านคงเสด็จอ้าวเฮ้ยมันมีที่ได้ยังไงโรงงานเต็มเลยเราไม่ทำปีนั้นนะแล้วเราทิ้งไว้10ปีอ่ะมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกเราเลยกัดฟันทำสู้เลยตอนนั้นก็ทำออกจากวัดพิชัยโอ้โหตื่นเต้นกี่คนฮะที่เดินกันขี่ม้าประมาณ9ตัวครับน้ำมัน9ตัวก็ผัดกันขี่ครับปัจจุบันนี้มันมีถนนมีอะไรมีท้องนาใช่ไหมถ้าพี่จะไปตามรอยพระเจ้าตากนี้ต้องลงนาผ่านทะลุไปอะไรอย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยเราไม่ขนาดนั้นฮะมันไม่ได้ท่านไปได้ไม่มีใครห้ามแล้วตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยไหนโดนตะเพิดอะฮะเราก็ไปตามถนนชนบทอะแต่เลาะเส้นทางแนวโบราณเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นทางเดินทัพของสมัยก่อนนะเขาก็จะเดินในทางที่สะดวกอยู่แล้วถูกไหมคงไม่ขึ้นเขาแบบอะไรแบบอันตรายเพราะมันเดินลำบากมันไปกันเป็นหลายคนเส้นทางการรบเนี่ยมันคล้ายๆเส้นทางการค้าครับแล้วยิ่งพระเจ้าตากเองก็ส่วนใหญ่ที่เราดูคือวิ่งเข้าชุมชนครับนะมีชุมชนไหนท่านก็วิ่งมันผ่านหมู่บ้านเราก็จะไปแบบนั้นหาเสบียงหาแหล่งน้ําและแหล่งน้ําที่จะป้อนคนประมาณ 1,000 คนเนี่ยมันก็ต้องมีฐานเสบียงฐานแหล่งน้ํารองรับอยู่พอสมควรนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็ผ่านชุมชนไปเรื่อยๆใช่เดินไปเรื่อยๆใช่นะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยขี่ม้า33วันเนี่ยมันรู้สึกยังไงเดินเท้า33วันเนี่ยรู้สึกไงคือคนเรียกว่าตามรายทางนี่เขาตอบรับดีเราไประหว่างทางก็จะมีพี่น้องประชาชนอ่ะผมบางคนยกมือไหว้คือเขาไหว้พระเจ้าตากนะไหว้รูปไหว้ที่เราติดไปครับบางคนร้องไห้บางคนก็มาส่งเสบียงจะมีอันนึงก็คือว่า
เราจะนอนตามวัดต่างๆใช่ไหมฮะแต่เราประสานไว้ละครับก็จะมีชาวบ้านทำอาหารข้าวหม้อแกงหม้อเนี่ยมันก็เป็นความประทับใจในขณะเดียวกันน่ะเราก็ขอให้ปราชญ์ท้องถิ่นในแต่ละที่มาขึ้นเวทีกับเราด้วยแล้วมาพูดในเรื่องของเขาอ่ะคือเราก็รับฟังหมดมันเหมือนเราทำงานวิจัยโดยไม่รู้ตัววิจัยท้องถิ่นไปเรื่อยๆฟังเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านก็ฟังเรื่องแลกกันแล้วชาวบ้านมานั่งฟังกันทุกคืนแล้วก็หน่วยงานทหารที่มาร่วมอย่างเช่นค่ายอดิศรฐานม้าเขาเป็นศูนย์ม้าอยู่แล้วใช่ไหมเขามาร่วมขี่ประจีนบุรีก็มีค่ายฐานม้าก็มาร่วมขี่แล้วก็ที่ประทับใจที่ก็คือที่สัตหีบนาวิกโยธินเราไปนอนในค่ายนั้นด้วยเพราะว่าตามพงศาวดารเนี่ยพระเจ้าตากไปประทับทุ่งไก่เตี้ยซึ่งเราศึกษาแล้วน่าจะเป็นพิกัดแถวนั้นโอ้ทางผู้บัญชาการขณะนั้นนะฮะท่านก็จัดทหารมารับเราตั้งแต่ปากทางเข้ายันเรือนนอนคือหลายกิโลอยู่เหมือนกันทหารเยอะเลยยืนเป็นแถวแล้วก็มีรถฮัมวี่หัวท้ายที่ว่ารับแขกบ้านแขกเมืองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะแต่เรามันเป็นพวกสมเหมาพเนจรมาท่านก็ให้เกียรติโอ้โหให้เกียรติมากเราตามรอยผมนี่ตอนนั้นผมไม่ได้ขี่ผมบาดเจ็บแล้วไงผมก็จับไมค์อยู่บนรถเห็นบอกว่าขึ้นมาโอ้โหขาเดินไม่ได้เลยคือก้นพังคนเคยขี่ม้าจะเป็นใช่ไหมเนี่ยนะ FC ดูนะสมัยก่อนนะถ้าเราบอกว่าโอ้โหยกทัพนู้นไปตีลบกับพม่ารามันอะไรต่ออะไรโอ้โหนี่ขนาดนั่งม้านะไม่ได้เดินนะแล้วไม่ได้ลบกับใครด้วยแล้วไม่ได้ลบกับใครด้วยนะแค่เดินทางแบบ ชิวๆชาวบ้านเอาแกงเขียวหวานมาให้นะใช่ไม่ได้ต้องหลบๆซ่อนๆหรือไปต่อสู้กับใครนะขาพังเดินไม่ได้เลยใช่โอ้แล้วนึกดูท่านไปลบแบบทั่วเลยนะไปลานช้างลานนาแล้วเราเดินแค่นี้เรานั่งคือไม่ไหวไม่ไหวใช่ฮะ7วันเองใช่ไหมพี่ผมที่บอก7วันไม่ไหวผมขี่อยู่4วันผมเพราะผมไม่ได้เรียนไงฮะคือเราเตรียมงานจนเราไม่ได้เรียนแต่ว่าพวกพี่ๆเค้าชำนาญอยู่แล้วเค้าขี่กันไปวันที่5ผมก็ลงมาเดินเท้าผมอยากลองเดินเว้ยแบบเป็นไงวะอะไรเงี้ยน่าจะสบายกว่าก็ผมก็เดินไป2วันวันที่6ขาผมเสียหมดละมันหนักเสพไงจำได้ว่าวันนั้นโอ้โหแบบเดินไปน้ำตาไหลไปแล้วก็ด่าตัวเองไปด่าว่าไงแม่งถ้ามึงกระจอกนะมึงเลิกทำไปเลยทหารพระเจ้าตากไม่ห่วยอย่างมึงหรอกก็ด่าตัวเองไปแล้วก็ลากไปจนถึงสรุป30กว่าวันนี่แต่ว่าหลังจากวันนั้นท่านประธานโครงการท่านนายพลเนี่ยท่านก็มาบอกว่าพอแล้วคุณจะพิสูจน์เลยคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วคุณไปจับไม้งานถนัดคุณคุณเป็นนักพูดคุณก็ไปพูด ผมก็เลยขึ้นไปภาคบนรถ นั่นแหละฮะระหว่างเดินทัพได้ข้อมูลได้ความรู้อะไรใหม่ๆบ้างว่าเส้นทางที่พระองค์ท่านผ่านไปอะไรเงี้ยมันยังไงคือเพราะมันจะมีบางอันที่มันถกเถียงกันว่านี่พระเจ้าตากไม่ได้ไปจุดที่คุณไปหรอกไปทางนั้นผมโอ้โหไอจากตรงนี้ไปนั้น80โลนะพี่เดินให้ผมดูหน่อยดิโอ้โหมันโอ้โหถ้าพี่ขับรถมันได้แต่เดินเท้าไม่ได้ฮะประมาณจะไปอ้อมไปไหนอ่ะเหมือนเราดอทเราเล่นเกมไอ้พอดจุดอ่ะมันลาก1 2 3 4 5มันคงไม่1 2แล้วไป10ไปอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องแล้วท่านก็รีบด้วยฮะแล้วเราปัจจัยการเดินเท้ากับการขี่ม้าด้วยครับเพราะฉะนั้นทางที่เราไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าทางนี้แหละคือให้น้ำหนักสูงหน่อยเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดอ่อนคือว่าชื่อบ้านนำเมืองบางอันมันหายไปแล้วเป็นชื่อเก่าแล้วปัจจุบันชื่อนี้มันหายไปแล้วเราก็ต้องค้นไงว่าเราต้องไล่หลักฐานแบบไล่ย้อนไปให้ไกลที่สุดเพื่อให้ไปเจอว่าเฮ้ยมันคืออันนี้นะแต่บางอันเราก็ยังไม่เจอเราก็จะอนุโลมเหมือนกับว่าอนุมานไว้ก่อนสุดท้ายก็ไปถึงจันทบุรีจนได้33วันจันทบุรีอันนั้นคือเหตุการณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือกิจกรรมหนึ่งที่เราทำนะซึ่งอันนั้นก็บ้าแรกนะนึกว่าจะจบแล้วเรามาดูบ้าที่สองครับโดยทางเรือครับนะครับจากตราดมาจนถึงอยุธยาคือมันเราจัดขี่ม้าตอนปี2558ใช่มั้ยฮะแล้วก็ผมก็คุยกับทีมงานว่าเฮ้ยถ้าเราทำจบแค่นั้นแล้วเราเลิกเลยเนี่ยมันครึ่งๆกลางๆอ่ะแล้วมันเหมือนกับเป็นปมในใจเราไปจนตายอ่ะงั้นเราต้องทำขากลับแต่ขากลับอ่ะคือคนจะไม่ค่อยทราบอ่ะผมกล้าพูดคำนี้นะว่าท่านกลับด้วยกองทัพเรือมันจะมีพิกัดนึงที่คนไม่ค่อยทราบแล้วไม่พูดถึงสักเท่าไหร่คือทุ่งใหญ่ก็คือตราดคือพระเจ้าตากตอนตีเมืองจันทร์ได้แล้วท่านเสด็จต่อไปที่ทุ่งใหญ่เพื่อไปเอาเรือสำเภาพ่อค้าจีนมาร่วมกองทัพนะฮะแล้วก็ไปแล้วตอนนั้น
พ่อค้าจีนเขาไม่ยอมไปขอหรือว่าไปคงตอนแรกไปขอไปเจรจาแต่ท่านไม่ให้ไอ้ทางนั้นก็ไม่ให้ก็เลยยึดเรื่องอะไรจะให้ใช่ไหมท่านก็เอาละลุยเลยเออกองทัพพระเจ้าตากอ่ะตอนจอกว่าพี่ชัยไปถึงจันเนี่ยผ่านการรบไม่รู้กี่ยกนะฮะทั้งทัพไทยและทัพพม่าทัพไทยที่ต่อต้านอย่างพระยาจันทบูรใช่ไหมฮะกรมการเมืองระยองพวกนี้ที่ต่อต้านท่านนั้นท่านมีความชำนาญความเขี้ยวกรำความแข็งแรงของกองแม่ทัพในกองแล้วกองทัพที่อยู่วัดพิชัยนี่ก็เบอร์ต้นแล้วนั่นคือสุดๆของกรุงศรีอยุธยาก็คือทหารเอกทั้งนั้นน่ะใช่แล้วในแม่ทัพอย่างท่านด้วยที่แบบวางกลศึกอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอไปตีกับพ่อค้าจีนเขาก็สู้ไม่ได้เขาก็ยอมสวามิภักดิ์แล้วก็ยกกองเรือมาเราพอเราอ่านหน้าประวัติศาสตร์นี้เราบอกเฮ้ยเราทิ้งเมืองตราดไม่ได้นะเป็นข้อสรุปของพวกเรานะว่าจะอยู่ตรงเรียกช่องช้างคือทะเลระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินแถวนั้นน่ะมันจะเป็นพิกัดที่น่าจะเป็นชุมนุมของพ่อค้าพ่อค้าสำเภาจีนที่ว่าพ่อค้าสำเภาจีนเพราะมันตรงนั้นคลื่นลมมันสงบมันมีเกาะช้างบังอยู่เราก็คิดว่าเราต้องทำให้คนได้รับรู้เราก็เลยร่างโครงการขึ้นมาอีกก็ทำงานกันล่วงหน้าเป็นปีเหมือนกันปี59เราก็มีอีเวนต์อื่นแหละแต่ว่าเราก็เตรียมงานนี้เลยแล้วผมก็ไปสำรวจหลายท่อนแต่ตอนเรือนี่ค่าใช้จ่ายมันสูงมันเหนื่อยเราขับรถใช่ไหมฮะพอค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็ต้องแยกท่อนแรกอ่ะผมไปขึ้นเรือที่สีชังเป็นเรือบรรทุกถ่านหินไปขอนอนบนเรือเขาเรืออะไรเรือบรรทุกสินค้าที่เราเห็นในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันเป็นลำโยงกันอะยาวโยงทรายทุกใบอย่างนั้นเหรอแต่ลำที่ผมอยู่มันบรรทุกถ่านหินไปขอญาตินอนบนเรือเขาเพื่อสำรวจเส้นทางท่อนสีชังไปโพสามต้นอยุธยาสมัยพระเจ้าตากเรือสำเภามันเข้าไปถึงนู่นได้ครับนะมันมีบันทึกเลยชัดเจนว่ามีเรือสำเภาเข้าไปอยู่ที่นั่นเข้าไปถึงที่อยุธยาอยุธยาได้มีอู่เรือสำเภาหลวงมีบันทึกชัดเจนก็คือเข้าผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไปเข้าไปได้แต่ปัจจุบันมันจะยากเพราะว่ามันมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะเลยฮะแล้วก็บางสะพานมันเตี้ยมากอย่างสะพานนวลชวีสะพานกรุงธนใช่ไหมเราก็เลยต้องไปนับสะพานนับได้27สะพานตั้งแต่ปากอ่าวสมุทรปราการจนถึงโพสามต้นอันนี้คือสำรวจเส้นทางนะยังไม่ได้ไปจริงนะยังไม่ได้ไปจริงอันนี้สำรวจเส้นทางนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคุณสุชาติเนี่ยเขาไปสำรวจเส้นทางว่าอ๋อท่านมางี้งี้มีกี่สะพานขบวนเราที่เราจะจัดกิจกรรมเนี่ยจะมาได้หรือเปล่าเอาละนี่มากันเลยโยงมากันเลยโยงก็ไปนอนเป็นสำเหมาอยู่ข้างบนบนเรือกี่วันสี่ห้าวันฮะสี่ห้าวันแบบมอมแมมกันเลยฮะแล้วก็จดบันทึกแล้วก็ดูความสูงของสะพานอะไรเงี้ยแล้วก็บางท่อนก็ไปสมัยสารอ่างศิลาอะไรเงี้ยแยกท่อนไปแหลมสิงห์นะฮะปากน้ำแหลมสิงห์พี่สุชาติครับถามเป็นความรู้นิดนึงตอนไปเนี่ยท่านไปทางบกใช่ครับทำไมเข้ามากรุงศรีทำไมมาทางเรือทำไมไม่มาทางบกดูเหมือนทางบกจะง่ายกว่าจริงๆเนี่ยคนโบราณเนี่ยการใช้เรือคือรถยนต์ในปัจจุบันครับเราต้องกลับภาพนิดหนึ่งการใช้เรือเป็นความชำนาญของคนโบราณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะชำนาญเรือในแม่น้ำครับหรือเรือทะเลอันนี้ก็อีกแบบนึงนะครับเหมือนคนขับรถยนต์กับไปขับรถบรรทุกก็อีกแบบนึงครับการใช้เรือมันสะดวกกว่าเร็วกว่าว่างั้นเร็วกว่าลำเลียงคนได้เยอะกว่าแล้วเรือเนี่ยปัจจัยมันจะมีปัจจัยก็คือ1ลมกับคลื่นที่จะชะลอหรือจะส่งครับแต่ไม่ต้องนอนคือเรานอนบนเรือได้แต่ถ้าเราเดินเท้าเราไม่สามารถเดินแล้วก็หลับไปได้ขี่ม้าเราหลับขี่ไปมันอันตรายแต่อยู่บนเรือมันไปได้เรื่อยๆเว้นแต่แวะเอาน้ำจืดบนบกเอาเสบียงแต่โอเคบางทีเขาก็มีการเตรียมตัวมีการตุนเงินขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะสะดวกกว่าเยอะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเดินเรือเหมือนนั่งรถใช่นะก็จะสะดวกกว่าเร็วกว่าท่านก็เลยมาทางเรือมาทางเรือแล้วตามประวัติเนี่ยนะฮะท่านมากันกองกำลังเท่าไหร่สำเภากี่ลำอะไรมีบันทึกเรือเนี่ยมันอาจจะมีสำเภาส่วนหนึ่งแล้วก็เรือประเภทอื่นด้วยไม่ได้มีสำเภาคงไม่มีสำเภาทั้งหมดแต่อาจจะเป็นเรือเล็กเรือน้อยอะไรที่มันมาได้มาหมดนั่นสิเพราะว่าออกจากช่องช้างนะฮะระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินที่จังหวัดตากนะที่ทุ่งใหญ่นะออกมาตรงนั้นมันทะเลเลยนะเพราะนั้นถ้าเรือเล็กเนี่ยท่านผู้ชมคือทะเลกับเรือเล็กเนี่ยใช่ไหมตูนบอดี้แสลมเขาก็เตือนไว้เรือเล็กอย่าออกจากฝั่งใช่คือมันอันตรายมากนะพอเราวิ่งทะเลใหญ่มาเนี่ยเพื่อที่จะเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่เบานะเพราะนั้นตอนสมัยนั้นลองนึกภาพว่าท่านมาเนี่ยไอ้คนอยู่เรือสำเภาก็นิ่งหน่อยครับไอ้เรือเล็กเนี่ยโอ้อันตรายไม่เบาดิครับก็ร้อยกว่าลำในบันทึกร้อยกว่าลำเพราะฉะนั้นไม่ใช่สำเภาแน่ทั้งหมดไม่ใช่สำเภาแน่ต้องมีเรือเล็กเรือขนาดกลางถูกไหมฮะกำลังพลก็ประมาณ 5,000
โอ้โหคือออกจากกรุงศรีอยุธยาตอนเฝ้าแล้วไป 1,000 ครับกลับมาเป็น 5,000 ท่านไปรวบรวมมาภาคตะวันออกนั่นแหละได้มา 5,000 ก็ถือว่าใหญ่ขึ้นไม่ง่ายนะเราลองอิมเมจินดูดิว่าวันนี้เราจะสมมติเราทำโรงทานวันนี้เอาพรุ่งนี้เราจะทำโรงทานคนสัก300คนอ่ะเราก็เตรียมวุ่นวายใช่ไหมนี่ 5,000 คนแล้วเดินทางด้วยอ่ะแล้วเสบียงจะคือแค่เสบียงผมว่าพระเจ้าตากก็บริหารจัดการก็นั่นแล้วนะฮะแล้วไหนจะเรื่องอาวุธเรื่องของโหอะไรอีกหลายอย่างการปลุกขวัญอีกกลับไปเนี่ยจะเป็นจะตายไม่รู้เลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยพม่าก็เรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมต้องคิดนะเราพ่ายมาแบบโอ้โหยับเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการกลับไปครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะใช่ฮะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหท่านก็ต้องเด็ดเดี่ยวมากและความเป็นผู้นำของท่านนี่สุดยอดนะความกล้าหาญความมุ่งมั่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วใช้เวลาไม่นานนะไม่นานไปรวบรวมกำลังพลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือเรื่องคนอะไรต่างเนี่ยใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนเองนะที่กลับมาเรียกว่ากู้อิสรภาพได้เนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคือถ้านับจากวันที่ฝ่าวงล้อมเลยคือประมาณ3มกรานะครับจนมาพิชิตค่ายโพ3ต้นก็คือประมาณ6พฤศจิกายนเนี่ยครับประมาณ10เดือนนะเร็วมากแต่ถ้านับจากวันกรุงแตกก็คือประมาณ7เดือนเพราะกรุงแตกประมาณเมษาครับนั้นถือว่าเร็วมากครับในสถานะของแม่ทัพในกองระดับเจ้าเมืองเล็กๆเจ้าเมืองนึงอ่ะกองกำลังก็มีไม่ได้มากนั้นท่านก็มีเทคนิคที่แบบเราน่าจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้พี่อุชาติครับเอาละครับมาถึงบรรยากาศบนเรือนะหลังจากที่ศึกษาเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ต้องกลับไปลงมือในสถานการณ์จริงแล้วคราวนี้เอาสำเภาที่ไหนอะไรยังไงพี่เราก็ไปเช่าเรือประมงลำหนึ่งที่สมุทรปราการคลองด่านเป็นเรือเก่าพี่ก็เป็นเรือประมงที่ยังใช้งานเขายังใช้ลากไอ้พวกเคยอ่ะเราก็ไปเจรจาเจ้าของเจ้าของก็แบบเหมือนปิ๊งกับเราอ่ะเอาเลยก็คุยกันเรื่องค่าเช่าเสร็จวันเวลาเสร็จแล้วก็ต้องมาแต่งเรือก็มาทาสีย้อมสีใหม่เลยนะให้เป็นเรือแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยทาสีน้ำตาลคลิปทองเขียนภาษาจีนไว้เป็นแท้ผมเองเขียนตั้งแต่เด็กแล้วที่เรานำเรือประมงลำนั้นนะมาเพื่อที่จะแปลงโฉมเขาเนี่ยให้เป็นเรือที่คาดการว่าจะเป็นเรือในสมัยพระเจ้าตากสินใช้เนี่ยเราเอาจินตนาการเอาแบบมาจากไหนคือมันจะรูปมันจะมีรูปรูปอยู่ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยธนบุรีเป็นรูปเรือสำเภาแต่เราทำไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่ามันยากเราตั้งเสากระโดงขึ้นไปเป็นเหล็กหนักมากนะครับแล้วก็มีผ้าใบคือทำเพื่อเรียนแบบแต่เราไม่ได้ใช้ลมจริงครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ลมจริงเดี๋ยวมันหักมันอันตรายใช่ไหมครับแล้วอย่างนึงเราต้องให้เสาเนี่ยมันพับลงได้เพื่อที่จะรอดสะพานที่เราไปสำรวจมันยากตรงนี้เราจะต้องมีกวานดึงสลิงดึงขึ้นดึงลงเนี่ยประจำเลยต้องดึงขึ้นดึงลงคือเรือเราอ่ะมันอาจจะเป็นไซส์ย่อมๆไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าถ้าเรือเล็กครับเดี๋ยวเพลงพี่ตูนก็มาอีกใช่ไหมฮะตอนเราอยู่ทะเลเราก็เสร็จอีกคว่ำไปอะไรไปใช่ถ้าเรือใหญ่เวลาเข้าเจ้าพระยามันลำบากนั้นเรือเราต้องใช้งาน2แบบแล้วเราไม่อยากทำสองลำเพราะมันแพงครับเรือนี่ลำหลายล้านโอ้โหโอ้ยเรือประมงหลายคนไม่รู้ลำหลายตันแล้วเราเช่าเนี่ยครับแล้วเรามาแต่งเนี่ยมันหมดเป็นล้านแล้วอ่ะครับหลายลำเราก็ไม่ไหวเราก็ทำได้แค่ลำเดียวเอาเป็นว่าใกล้เคียงนี้ล่ะใหญ่กว่านี้บ้างก็บวกลบเอานะฮะเล็กกว่านี้ก็บวกลบแต่ประมาณแบบนี้ครับแต่ว่าเสาเราเสาเดียวครับเพราะเสาเดียวเราก็หลายตังแล้วครับเราก็ไม่กล้าทำ 3-4 เสาตามสำเภาในอดีตอาจจะ 2-3 เสา 2-3 ใบเพราะว่ามันไว้รับลมวับอะไรพวกนี้ครับเราก็ทำแค่จำลองแล้วเราก็บอกเราไม่ได้ทำจริงๆครับเราเดินด้วยเครื่องแต่ว่าบางอารมณ์ก็ดับเครื่องแล้วลมส่งก็มีลองดูที่แบบเซฟๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงพี่บรรยากาศบนเรือตอนออกมาจากช่องช้างอยู่ในทะเลนานไหมกว่าจะเข้าแม่น้ำเนี่ยคือไม่นานคือเวลาสถานการณ์ลมส่งดีๆมันก็แป๊บเดียวเรือมันจะเร็วหน่อยเราก็เดินเรือออกมามันก็จะเจอสถานการณ์เราต้องระวังพวกหินใต้น้ำเพราะมีอยู่ตอนที่เราไปตอนแรกไปติดหินอยู่เหมือนกันโชคดีว่าไปติดตอนน้ำลงพอน้ำขึ้นมันก็ลอยออกมาได้พอมาเข้าเจ้าพระยามันจะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือปากแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีสันดอนใต้น้ำอยู่อันหนึ่งอันนี้มันเป็นภูเขาอยู่ใต้ทะเลที่มันพัดพาตะกอนลงมาดักข้างบนจากเจ้าพระยาลงมากองกันอยู่ตรงนี้ครับเราเคยอ่านในหนังสือแต่วันนั้นเราได้ถูมันแล้ว คือเรือเราได้ถูมันผ่านไปเลยตะกอนมันคลุ้งขึ้นมาเลยเออมันมีร่องของมันอยู่แล้วผมไม่อ่านในบันทึกพระเจ้าตาก
เรือของท่านก็ผ่านในร่องนี้เหมือนกันเหรอเออท่านบันทึกไว้ว่าไงอ่ะอันนี้มันอยู่ในตอนที่ไปส่งเครื่องบรรณาการที่จีนครับเขาเขียนว่าพอถึงปากน้ำจำเพาะร่องสำเภาผายผันเนี่ยจำเพาะร่องสำเภาผายผันมันจะมีร่องสำเภาอ่ะครับเรือพระเจ้าตากเรือคณะทูตต้องไปรอน้ำขึ้นอยู่2วันพอน้ำขึ้นก็ลอยผ่านถึงจะผ่านร่องผ่านได้ใช่เราก็ได้เห็นแบบคือมันจะเป็นอันซีนนะอันนี้คือตามรอยเจ้าตากจริงๆนะชื่อเหมือนชมรมเลยชื่อเหมือนชมรมเลยนะฮะก็คือว่าพอตอนหลังก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาใช่ก็จำลองความรู้สึกนะฮะใช่ว่าจะต้องผ่านนะฮะบ้านเมืองชุมชนต่างๆตอนนี้เริ่มตื่นเต้นละเพราะว่าเราต้องคำนวณน้ำนี่น้องผมเนี่ยเขาคำนวณครับเขาทำบรรจัตยางเขาคำนวณว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้น้ำจะลงต่ำสุดถึงสะพานเนี้ยน้ำจะลงต่ำสุดกี่โมงกี่นาทีครับเราจะต้องเดินเรือด้วยสปีดความเร็วอย่างเงี้ยออกจากตรงนี้กี่โมงเพื่อมาถึงตรงนี้ให้น้ำลงต่ำสุดให้ลอดสะพานถ้าคำนวณผิดก็ต้องรอแล้วมันจะเสียแผนครับทีนี้พอมาถึงวัดอรุณเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าไม่รอดแน่สะพานโนนชวีไม่น่าจะรอดเจ้าของเรือบอกตัดหลังคาตัดหลังคาคนขับอะหลังคาเรือนะเออโอ้โหเพื่อให้รอดได้ผมเอางั้นเหรอป๋าคือเรียกว่าบ้ากันหมดอะไอเราก็บ้าอยู่แล้วอะสปอนเซอร์เราก็ใจแบบสู้อยู่แล้วอะเจ้าของเรือดันเอากับเราอีกตัดหลังคาทิ้งเลยเออเราบอกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวมาเคลียร์กันทีหลังก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยตัดเลยเปิดประทุนขับแล้วตอนนี้ครับวันที่รอดนวลชวีประมาณสักตีหนึ่งมั้งตีหนึ่งกว่าผมประมาณนั้นเวลาประมาณนั้นตอนรอดนี่แบบผมเชื่อว่าทุกคนน่ะเรียกว่าไม่ได้หายใจอ่ะมันผิดกันนิดเดียวอ่ะปิ่มนิดเดียวนิดเดียวเลยฮะถ้ามีเจ็ตสกีขับผ่านมาน้ำก็เพื่อมก็ปั้งเลยแล้วคำนวณน้ำผิดนี่คือไม่รอดต้องรออีกวันนึงครับคือเรียกว่าใจหายจะนี่ขนาดตัดแล้วนะถ้าไม่ตัดคงติดอ่ะเนี่ยแล้วเราก็เดินทางต่อครับจนถึงอยุธยาก็เรียกว่าไม่ได้ง่ายนะสิ่งที่ทำกิจกรรมที่ทำนะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะ200กว่าปีนะครับเพราะนั้นอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็จะพยายามทำเพื่อที่จะศึกษาเส้นทางก็คือตามรอยเจ้าตากจริงๆนะครับพอจบภารกิจนั้นเป็นไงพี่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกเยอะไหมเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ประมวลแล้วผมก็เลยเอาไปบรรยายให้เด็กๆฟังครับเพราะว่าเราจะให้เขาเห็นว่าเส้นทางกู้ชาติมันลำบากนะครับเนี่ยขนาดเราไม่ได้ลบกับใครเราแค่เดินทางอย่างเงี้ยเราแค่จำลองเรายังเหนื่อยเลยแล้วกว่าได้มาซึ่งแผ่นดินเนี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องทำให้คนรู้ชาติคือเราสอนกันให้รักชาติใช่ไหมเราก็รักชาติแหละแต่ว่ามันเหมือนท่องอ่ะรักชาติไหมรักชาติแต่ถ้าเราทำให้คนรู้ที่มาของชาติกว่าจะมาได้ของความเป็นชาติมันทำให้คนรักชาติแบบจริงๆอ่ะแล้วมีเหตุผลอ่ะท่านผู้ชมต้องแยกให้ดีนะประวัติศาสตร์ของชาติเราของบ้านเราหรือไม่ว่าจะเป็นอัตชีวประวัติของบุคคลใดก็แล้วแต่นะในประเทศไทยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะมี3มุมนั่นคือประวัติศาสตร์กระแสหลักจากพงศาวดารจากเรื่องเชิงวิชาการอันนี้ต้องมีหลักฐานต้องมีข้อมูลนะฮะยืนยันบันทึกประวัติศาสตร์ในมุมที่2นะสำหรับผมเนี่ยก็คือจะเป็นมุมตำนานจะเป็นมุมมุกปาฐะนะจะเป็นมุมตำนานเรื่องบอกเล่าบางครั้งเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตำนานของชุมชนที่เขาเล่าต่อๆกันมานะฮะอันที่3เนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์เชิงความเชื่ออันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเกจินะท่านนิมิตบ้างเป็นเรื่องของคนเข้าทรงบ้างหรือเป็นเรื่องของความฝันของใครก็แล้วแต่อันนี้เป็นประวัติศาสตร์เชิงความเชื่อนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเชิงวิชาการในเชิงพงศาวดารที่มีบันทึกถูกต้องเพราะเราค้นคว้าจากบันทึกทั้งนั้นถูกมั้ยฮะหลายข้อมูลก็มาจากหอสมุดแห่งชาติหลายข้อมูลมาจากโอ้โหหอสมุดจากต่างประเทศ นะเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกค้นคว้ามาอย่างมากมายแล้วนำมารวบรวมวิเคราะห์นะฮะโดยนักประวัติศาสตร์นะโดยทีมงานที่เรียกว่ามีความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ของพิจุชาตินะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็มีหลากหลายข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์นะทั้งทางกระแสหลักทั้งทางตำนานและทั้งทางความเชื่อนะครับอันนี้เราก็เคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันนะครับอยู่ที่เรียกว่าท่านผู้ชมจะเลือกเชื่อข้อมูลทางด้านไหนอย่างเช่นเรื่องราวที่บอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยไม่เคยกู้เงินจีนครับอันนี้เนี่ยมาจากไหนคือ ประเด็นเรื่องพระเจ้าตากไปกู้เงินเมืองจีน เพราะว่าไม่มีสตางค์ตอนรบอ่ะนะฮะครับแล้วก็กู้เงินจีนมาแล้วจนวันนึงจีนก็มาทวงเงินฮ่องเต้ก็มาทวงเงินครับเจ้าตากก็เลยต้องแซงทำเป็นเสียพระจริตไปแซงทำเป็นสวรรคตไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับมาจากบรรดาผู้ทรงศีล
แสดงว่าข้อมูลนี้มาจากประวัติศาสตร์เชิงความเชื่อเชิงความเชื่อที่เราพูดเมื่อกี้นะฮะก็จะมีแม่ชีแล้วก็หลวงพ่อส่วนใหญ่จะเป็นวิธีพิเศษเช่นนั่งสมาธิมีฌานถอดวิญญาณตัวเองไปสนทนากับดวงพระวิญญาณพระเจ้าตากแล้วก็เอามาถ่ายทอดว่าพระเจ้าตากเป็นนี่เยอะเลยต้องขายบ้านขายเมืองอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลอันนี้ก็เลยไปต่อยอดกับหลากหลายเรื่องราวที่บอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยไม่ได้สวรรคตจริงนะไปอยู่เมืองนี้แล้วก็มีเรื่องราวต่อไปว่าไปอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ถูกไหมมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยเป็นอีกตำนานนึงนะแต่ในทางเรื่องราวที่พี่สุชาติศึกษาค้นคว้ามาจากเอกสารเนี่ยทำไมถึงได้มั่นใจว่าพระเจ้าตากไม่เคยไปกู้เงินจีนครับคือเราระดมเอกสารของทุกแขนงเลยนะฮะที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับอย่างของต่างชาติเนี่ยมันจะมีบันทึกของคณะบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ในประชุมวงศาวดารภาค39เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเข้ามาในสมัยธนบุรีเขาก็เขียนว่าพระเจ้าตากเนี่ยตอนฝ่าวงล้อมใบจันทร์คือไปตรงไหนก็แจกจ่ายเงินไปทั่วเพื่อให้มีคนเข้ามาร่วมกองทัพแสดงว่าพอจะมีละคือสถานะตอนนั้นน่ะที่เป็นกองกำลังย่อมๆเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นอัตคัดเพราะแจกจ่ายเงินไปทั่วแล้วก็ในเอกสารเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงต้นเนี่ยอัตคัดหมายว่าช่วงตั้งกรุงแรกๆอ่ะข้าวปลาอาหารแพงเพราะว่าขาดแคลนเพราะอยุธยาโดนทำลายไปแล้วใช่แล้วก็ต้องถอยมาตั้งที่ธนบุรีแต่ว่าพอมาอยู่ที่ธนบุรีปุ๊บเนี่ยตอนที่พระเจ้าตากสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ให้ล้อมกำแพงเมืองนะฮะก็คือปัจจุบันก็คือแถวพระบรมมหาราชวังเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามคือวัดอรุณวัดระฆังนะนอกเมืองเนี่ยซ้ายขวาให้แปลงที่สวนเป็นที่นาให้หมดเลยพื้นที่ตรงนั้นทำเพื่อผลผลิตเพิ่มผลผลิตปลูกข้าวให้ปลูกข้าวแล้วก็เป็นทะเลตมเวลาข้าศึกเข้ามาก็เข้าลำบากเพราะมันจะเดินไม่สะดวกยวบยาบยวบยาบนั่นคือเทคนิคของพระองค์ละครับนั้นตอนแรกอะลำบากแต่พอตั้งหลักได้ท่านก็ฟื้นอันนี้คือผมไล่ของฝรั่งเศสก่อนของฝรั่งเศสเขามาอย่างนี้เนี่ยผมก็เก็บสต็อกไว้ละ คือผมยังไม่สรุปเฮ้ยพอมีนี่นะพอมีเว้ยพอมาดูพงศาวดารไทยก็สอดคล้องกันตรงที่ว่าตอนที่พระเจ้าตากฝ่าวงล้อมออกจากวัดพิชัยพอไปหันตราสามบัณฑิตนะฮะไปพานกก็จะเจอพวกพม่าพวกนี้พอรบชนะพม่าได้มันก็จะมีวอร์ดดิ้งว่าเก็บเอาหิรัญสุวรรณวัฏฐาลังกาพรหมายความว่าก็ทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้คือไม่ได้ตีแล้วก็ผ่านไม่ใช่ตีเสร็จก็ลิฟเลยสบงเสบียงฉลงเฉลยเก็บหมดก็เป็นธรรมชาติของสงครามแล้วก็สะสมละพอไปบ้านดงอันนี้เป็นชุมนุมไทยก็เจรจา3รอบไม่สำเร็จก็เข้าตีตีเสร็จก็เก็บกวาดอีกพงศ์ทางเขียนไว้หมดเลยฮะเก็บกวาดจนถึงจันนะฮะก็เก็บมาตลอดดังนั้นก็พอมีอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยคือคงไม่ใช่แบบตีเสร็จแล้วก็ผ่านเฉยๆไม่ใช่ก็พอมีอยู่พอมีมันสอดคล้องแล้วอันนั้นเนี่ยมันสอดคล้องแล้วเอกสารฝรั่งกับไทยในช่วงต้นนะในช่วงฝ่าวงล้อมอันนี้ใกล้เคียงกันแล้วตอนที่กลับมาตีค่ายโพสามต้นได้แล้วมันก็จะมีพวกสมบัติที่เขาทิ้งไว้พม่ามาล้อมกรุงก็ฝังดินไว้อ่ะทีนี้พอพม่าไปแล้วอ่ะบางทีเจ้าทรัพย์ก็ตายเจ้าทรัพย์บางคนก็จำหลุมตัวเองไม่ได้ทีนี้มั่วขุดละ จนทางการเนี่ยภาคหลวงก็เลยออกระเบียบมาว่าใครจะขุดต้องมาแจ้งขุดได้ก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยไหนฮะพระเจ้าตากครับฮะสมัยพระเจ้าตากเหรอสมัยพระเจ้าตากเลยให้ขุดเลย เอาขุดกัน ขุดได้มาแบ่งกันมาแบ่งเรื่องนี้ผมอ่านจากพระราชวิจารณ์ของรัชกาลที่ห้าซึ่งท่านอ่านจากจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวีบันทึกเรื่องนี้ไว้ครับจริงๆพงศาวดารก็มีเรื่องนี้อยู่แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดแต่รัชกาลที่5มาอธิบายไว้ว่าเออเนี่ยเจ้าทรัพย์ตายบ้างเจ้าทรัพย์จำหลุมตัวเองไม่ได้แล้วมั่วบางทีขุดของตัวเองเสร็จแล้วไปมั่วของหลุมคนอื่นก็มีนั้นก็เลยต้องมีระเบียบที่ทางราชการแล้วก็จะมีเหมือนกับมันมีเรื่องของสมบัติที่มันอยู่ใต้ดินดังนั้นเนี่ยมันก็มีสัดส่วนที่มันก็ส่งมาถึงพระนครด้วยแล้วก็เรามาดูเอกสารอื่นต่ออย่างในโครงยอพระเกียรติที่นายสวนมหาเล็กแต่งขึ้นในสมัยช่วงต้นกรุงธนบุรีคือ4ปีให้หลังนะหลังจากที่ฟื้นกรุงแล้วก็โครงก็จะยาวหน่อยแต่ว่ามันจะมีเนื้อความก็คือว่าพระคังทเวศท่วนโพคีสมบัติอุตมามีมากพร้อมก็คือเหมือนกับในท้องพระคังก็ยังมีทรัพย์สมบัติอยู่แต่โอเคมันเป็นโครงที่แบบยอพระเกียรตินะก็อวยพระเจ้าตากก็เป็นไปได้ก็อาจจะอวยเกินนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีคีย์เวิร์ดอยู่ว่า104บุรีสถาพรสถานนา
คือมีเมืองในสังกัดในการปกครอง104เมืองใน4ปีแรกของการฟื้นกรุงแล้วการมีเมืองภายใต้การปกครองมันหมายถึงทรัพยากรที่จะเรียกมาไม่ว่าจะเป็นไพ่พลมาขุดคูพระนครอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของสวยสาอากรคือทางพระนครเนี่ยเรียกได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าน้อยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเมืองตั้ง104เมืองสวยอากรต่างๆที่ทางเมืองหลวงจะได้รับเนี่ยก็พอสมควรถูกไหมฮะก็โอ้โหนี่คือ4ปีแรกนะไม่นับหลังจากนั้นมาพระองค์ขยายอันตรายใจนะและ4ปีแรกเนี่ยท่านได้ลาวคือลาวเนี่ยก็เหมือนก็มาดองกันเป็นสุวรรณปัตภีเดียวกันแล้วก็มาร่วมแล้วนะฮะแล้วก็กัมพูชาทางเจ้ากัมพูชาองค์หนึ่งก็คือได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าตากครับไซบุรีนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นประเทศซาร่าอยู่เวลานั้นก็ต้องแต่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเข้ามานั้นพวกนี้เวลาเรียกกำลังเรียกอะไรก็ต้องส่งเข้ามาไม่ส่งมาก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้อัตคัดหรอกในอันนี้เราดูจากเอกสารที่เป็นโครงยอพระเกียรตินะซึ่งผมได้เห็นต้นฉบับแล้วนะฮะก็มาสำทับกับความคิดที่ว่าท่านไม่น่าจะได้กู้เงินใช่ครับนะฮะใช่ครับยังมีอะไรไหมแล้วก็ลองไปดูพวกพระราชสารครับพระเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารที่ก็ไปขอดูได้นะที่หอสมุดก็ยังมีอยู่นะและเอกสารไปลาวอย่างเงี้ยไปกรุงศรีสัตนาคหุตเนี่ยก็ขอซื้อม้า500ม้าเพราะม้าบ้านเราตอนนั้นมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราจะช้างเยอะแต่ม้าไม่ค่อยเยอะโอ้โหก็500ม้าก็บอกว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะทดลองจ่ายคืนให้นะจะไม่ยอมติดไม่ติดด้วยไม่เราดูจากลักษณะพระอุปนิสัยจากพระราชสารพวกนี้นะฮะก็คือให้ส่งมาก่อนเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะจ่ายให้นะฮะตอนที่ตั้งพระเจ้านครศรีธรรมราชลงไปในปี2319เนี่ยจะมีอันหนึ่งเขาจะบอกว่าให้พระเจ้านครศรีธรรมราชเนี่ยไปซื้อปืนเก็บไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาปืนทางนี้ไปของพม่า100กระบอกของอะไร100กระบอกอย่างเงี้ยแล้วไปหาปืนมาอีกเก็บไว้เพื่อเป็นกำลังแต่ว่าการที่จะเบิกเงินจากท้องพระคลังหลวงลงไปอ่ะมันช้าให้ไปขอยืมจากเศรษฐีดังนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์ให้อย่าเป็นหนี้เขามีคำนี้อย่าเป็นหนี้สินท่านโอ้เหรอผมดูเต็มตาเลยอย่าเป็นหนี้คือมันพระอุปนิสัยของท่านครับแล้วก็ตอนที่สั่งซื้อปืนจากฟรานซิสไลท์พระยากัปปิตันเหล็กเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นกระบอกเลยคือปืนเยอะมากในสมัยนั้นโอ้นะฮะก็ให้แลกดีบุกแลกของพื้นเมืองครับอย่าให้ค้างเกินคืออย่าให้ขาดทุนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอุปนิสัยแบบนี้เนี่ยพี่สุชาติก็เลยมองว่าไม่น่าจะกู้เงินใครคือเราดูจากหลักฐานพวกนี้แล้วเราก็เลยมาประมวลเป็นพระอุปนิสัยบอกว่าท่านไม่นิยมการเป็นหนี้ใครอ่ะมันยังมีเรื่องของช่วงปลายธนบุรีเนี่ยครับที่ตอนที่ท่านไปตีเมืองลาวได้แล้วไปได้พระแก้วมรกตอ่ะครับมีการแห่พระแก้วอย่างใหญ่มากมันจะมีหมายรับสั่งที่แห่พระแก้วเนี่ยครับแห่กัน2เดือนกว่ามั้งสมโภชนะครับแล้วตัวพระองค์เนี่ยเสด็จไปรับที่แถวเมืองนนท์นะฮะแถวมันจะมีวัดหนึ่งชื่อวัดตำหนักใต้ตรงนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานว่าจะเป็นพิกัดแถวๆนั้นคือในเอกสารเขียนว่าตำบลบางธรณีชื่อนี้มันก็หายไปแล้วครับแต่มันยังมีคลองบางธรณีอยู่แถวนี้กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำแล้วก็ตัววัดตำหนักใต้ก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นผมคิดว่ามันอยู่แถวนั้นเจ้าตากเสด็จไปรับแล้วก็แห่ลงมาโอ้โหมีการเล่นโขนลอยน้ำมหรสพโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยคือดูเหมือนบ้านเมืองยังรื่นเริงอ่ะอันนี้จะบอกว่าพี่สุชาติจะบอกว่าบ้านเมืองก็โอ้โหร่มเย็นเป็นสุขดูเศรษฐกิจดีแล้วถูกไหมฮะเออถูกไหมฮะเมืองมีเมืองบริวารตั้งโอ้โหเป็นร้อยร้อยใช่ครับสวยอากรอะไรก็เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็บ้านเมืองถ้าเมื่อไหร่คลื่นเครงขนาดนี้มีความสุขมีเทศกาลขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีตังค์อ่ะคือบรรยากาศเริ่มดีแล้วอ่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าโอ้ถ้าเป็นหนี้โอ้โหก็ยังมายึดคงกุ้มใจไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในจดหมายเหตุจีนชิงสือลู่คือเราไปที่ต้นตอเลยเพราะเขาอ้างว่ามาจากจีนผมก็ไปที่ต้นตอเลยไปที่จดหมายเหตุจีนเลยชิงสือลู่ชิงสือลู่จดหมายราชวงศ์ชิงนะครับคือผมอ่านตั้งแต่พระเจ้าตากขึ้นครองราชยันสิ้นกรุงธนบุรีเนี่ยรพระเจ้าตากทรงพยายามไปขอตราโลโตตราประทับเพื่อแสดงสถานะของพระเจ้าทางพระเจ้าแผ่นดินทางนี้นะมันจะเป็นตัวอูดเขาเรียกตาอูดทำไมพระเจ้าตากจึงต้องการตราประทับนั้นครับมันหายไปแล้วการไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับจีนอีกครั้งเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทางการทูตและการค้า
โดยเฉพาะการค้าเนี่ยมันสำคัญเลยนะฮะมันหายไปประมาณ10กว่าปีอ่ะครับคือตอนกรุงแตกเนี่ยครับเราก็ไม่ได้ส่งคนไปละก่อนกรุงแตกด้วยซ้ำจีนเขาก็งงทำไมพวกสยามหายไปไหนเขาให้พ่อค้ามาสืบดูก็จะรู้ว่ากรุงแตกแล้วตอนหลังพระเจ้าตากก็ส่งสารไปครับตอนแรกเลยทางจีนเขาตำหนิพระเจ้าตากมาด้วยซ้ำว่าเป็นพวกฉวยโอกาสคือเป็นทหารแม่ทัพนายกองขับไล่ข้าศึกออกไปเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังมีรัชทายาทอยุธยาอยู่ครับสามท่านก็คือกรมหมื่นเทพพิพิธเจ้าจุ้ยเจ้าสีสังจีนเขารู้หมดเลยทำไมไม่ตามสามท่านนี้กลับมาขึ้นครองราชแต่ตัวเองฉวยโอกาสขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินซะเองใช้คำนี้เลยเหรอโหในเขาแปลไทยมานะแรงมากเออค่อนข้างแรงเขาก็เขียนตรงๆเลยนะคนในอดีตคือเขาจีนก็ไม่สนอยู่แล้วจีนเขาถือว่าเขาเป็นสำนักฟ้าไงใหญ่มากใหญ่เขาเรียกระนาบบ้านเราเขาเรียกว่าบ้านเถื่อนอ่ะเฮ้ยเป็นพวกคนป่าคำแปลคืออย่างนั้นเขาแปลมาประมาณนั้นเขาเป็นสำนักฟ้าเลยอ่ะเป็นมังกรอะไรอย่างเงี้ยของเขาต้องมังกร5เล็บอ่ะเนี่ยถึงตรงนี้นะ FC ฟังให้ดีนะเราไม่ได้ต้องการจะมาริดรอนพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะแต่ฟังให้ดีว่าในวันที่เราเสียกรุงนะและพระเจ้าตากขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งกรุงธนบุรีเนี่ยจีนไม่ยอมรับนะจีนไม่ยอมรับหลายคนไม่รู้นะว่าไม่ยอมรับพระเจ้าตากเนี่ยส่งพระราชสารเนี่ยพูดกันตรงๆคือไปทำดีส่งบรรณาการส่งอะไรไปหลายอย่างนะพูดกันตรงๆคือไปขอเป็นมิตรด้วยไปง้อไปค้าขายกับผมเธออะไรประมาณนั้นเลยเนี่ยให้ไปช่วยลบยังเอาเลยคือหมายถึงว่าเสนอตัวไปช่วยลบด้วยอ่ะขนาดนั้นนะ FC ฟังดีๆนะแต่เขาเนี่ยเหมือนไม่เขาถือจารีตไงว่าจะต้องเป็นเลือดกษัตริย์ไงคือใครจะมาเป็น next king เนี่ยเคร่งมากต้องมีเลือดกษัตริย์เขาเคร่งมากเพราะบ้านเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นทีนี้ตอนแรกเลยพระเจ้าตากในจดหมายชิงสือลู่เนี่ยเรียกพระเจ้าตากการเอิญชื่อนะฮะการเอิญชื่อเนี่ยมีคนแปลหลายคนแล้วว่าเป็นพระยากำแพงเพชรคือมันมีความเชื่อหนึ่งว่าจากตากตอนที่ก่อนกรุงแตกท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพระยากำแพงเพชรก่อนแต่ยังไม่ได้ไปรับคำสั่งแล้วก็มาป้องกันพระนครครับนั้นมันก็เลยมีชื่อเรียกท่านอีกอันนึงว่าพระยากำแพงเพชรบ้างวชิรปาการบ้างซึ่งจริงๆมันไม่มีราชินามนี้อะไรเงี้ยไม่มีฮะราชินามวชิรปาการไม่มีอันนี้มั่นใจเพราะท่านเป็นสมมุติว่าท่านเป็นพระยากำแพงเพชรจริงนะสมมติว่าเป็นจริงซึ่งผมก็มีหลักฐานที่สนับสนุนว่าท่านก็น่าจะเคยเป็นพระยากำแพงเพชรมาเหมือนกันครับราชินามในเวลานั้นเขาเรียกออกยารามรณรงค์สงครามคือชื่อเจ้าเมืองสมัยก่อนเขาจะเป็นราชินามอย่างฉะเชิงเทราก็วิเศษลือชัยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละเมืองจะมีชื่อเรียกต่างกันไปถ้าเป็นกำแพงเพชรก็ต้องรามรณรงค์สงครามไม่ใช่วชิรปาการแต่วชิรปาการมันมาจากเทศนาจุลยุทธการวงก็เป็นคำบาลีกำแพงก็ปาการเพชรก็วชิระก็เลยเป็นผูกมาเป็นวชิรปาการท่านนั้นเป็นใครนะอีกทีเป็นพระอ๋อเป็นพระเหรอพระวรรณรัตน์พระพรรณรัตน์เนี่ยประมาณเนี้ยครับคำว่าวชิรปาการเนี่ยมาจากท่านนี้มาจากพระท่านอยู่ในเทศนาจุลยุทธการวงในจดหมายชิงสือลู่เนี่ยเรียกพระเจ้าตากการเอิญชื่อนะฮะเราก็เอาอักษร3ตัวนี้ที่ว่าการเอิญชื่อเนี่ยไปแปลครับก็ไม่ตรงปรากฏว่ามีครูบาอาจารย์ท่านไปใส่เป็นสำเนียงกวางตุ้งครับมันออกเป็นกำหยันเช็คมันพ้องเสียงกำแพงเพชรกำหยันเพชรกำหยันเช็คก็น่าคิดว่าอาจจะเคยเป็นเพราะว่าตอนที่สมัยก่อนเวลาจะไปมันไม่ใช่ว่าไปติดต่อจีนแล้วจะไปที่ปักกิ่งไปถึงฮ่องเต้เลยไม่ใช่มันต้องมีเมืองหน้าด่านที่กวางตุ้งก่อนถูกต้องแล้วอาจจะเป็นสำเนียงนี้หรือเปล่าที่เขาเป็นความรับรู้แต่นี่ผมก็ยังไม่กล้าสรุปนะฮะครับก็เอาเป็นว่าในจดหมายเหตุจีนเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าการเอิญชื่อเป็นพระยากำแพงเพชรถ้าท้าจริงนะก็คือเหมือนไม่ให้เกียรติอะเหมือนก็เป็นแค่เจ้าเมืองเมืองนึงอะแต่พอกลางๆสมัยจีนเขาก็เริ่มคุ้นเคยพระเจ้าตากแล้วพระเจ้าตากก็มีความพยายามนะฮะท่านพยายามที่จะแหมจะใช้คำว่าโอ้เอาใจมันก็ดูยังไงอยู่นะเอาเถอะประมาณนั้นเถอะวันนี้มันสมัยใหม่แล้วเราคุยกันเราพูดเรื่องจริงกันเราพูดกันแบบเข้าใจง่ายภาษาชาวบ้านให้ FC เข้าใจง่ายเอาละท่านก็เอาใจนั่นแหละเอาใจจีนมากมากจีนก็เริ่มผ่อนปลนก็เริ่มคลี่คลายลงก็สับก็เริ่มเปลี่ยนก็เรียกว่าผีหยาสินผีหยาสินคือพญาสินพญาสินตากสินนะก็คือพระนามท่านน่ะพญาสินแล้วตอนปลายตอนช่วงท้ายพระนามก็เปลี่ยนเป็นเจิ้งเจาเจิ้งก็คือแต้ก็แซ่ท่าน
เจ้าก็ผมเคยถามก็คือทับศัพท์คำว่าเจ้าเจ้าแซ่ไต้อันนี้ให้เกียรติละก็คือเริ่มดีขึ้นทีละสเต็ปใช่ฮะทีละสเต็ปใช่แล้วก็ในช่วงปลายเลยเนี่ยอันนี้จีนยอมรับละช่วงปลายเลยประมาณ9เดือนก่อนสิ้นกรุงธนบุรีเป็นกองเรือ11ลำไปนะแล้วก็มีเครื่องบรรณาการทั้งในและนอกในก็คือตามลิสต์จีนก็จะมีลิสต์ว่าให้ส่งตรงนี้มากับนอกนี่คือพระเจ้าตากพยายามจะแบบเหมือนกับคือพยายามอ่ะมูลค่ามันก็ไม่น้อยนะฮะที่ส่งถวายไปได้ใช่ก็มีบันทึกไว้หมดครับคือสถานะตอนนั้นน่ะแสดงว่าพอจะมีละแล้วก็ในชิงสือลู่เนี่ยพอเราข้ามยุคมาเป็นสมัยรัชกาลที่1ครับรัชกาลนั้นก็ส่งสารไปอีกบอกว่าตัวพระองค์อ่ะเป็นลูกพระเจ้าตากหมายว่ารัชกาลที่1บอกว่าตัวท่านเป็นพระโอรสพระบิดาสิ้นพระชนม์ไปแล้วมาเจริญรอยต่อครับก็เหมือนทำตามที่พระบิดาทำอ๋อในหนังสือนั้นในชิงลู่ก็แปลมาอย่างนี้นะในชิงสือลู่ก็บอกว่ารัชกาลที่1เนี่ยส่งสารมาว่าท่านเป็นโอรสพระเจ้าตากใช่ใช่โอ้ท่านก็ต้องบอกอย่างนั้นนะใช่ก็ต้องบอกคือเพื่อไม่ให้กระเทือนความสัมพันธ์ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจีนเขาเพิ่งกำลังจะโอเคกับทางสยามแล้วมาอย่างนี้อีกเขาก็ต้องตามนั้นไปองค์ใหม่อีกแล้วแต่จีนเขาก็ไม่ทราบหรอกฮะครับจีนก็ไม่ทราบว่ารัชกาลหนึ่งมีพระชนมายุอ่อนกว่าพระเจ้าตาก2ปีเองเป็นลูกกันไม่ได้หรอกฮะแต่เขาก็ไม่รู้มันไกลไงสมัยก่อนมันการสื่อสารเป็นปีกว่าจะหรือหลายเดือนกว่าจะเจอกันแล้วก็ยังมีตอบกลับมาว่าเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ยังชื่นชมพระบิดาท่านเลยนะมันมีเขียนอย่างนี้อยู่คือไอ้คำนี้มันทำให้เรามาตีโจทย์ว่าถ้าพระเจ้าตากท่านหนีนี่เนี่ยจีนเขาจะชมมาไหมว่าดีมากอ่ะก็จริงเขาคงไม่ชมหรอกก็จริงเขาต้องทวงต่อให้ยังไม่ได้ชำระตรงนี้เขียนของเก่าก่อนอะไรประมาณนี้นะที่เราคุยกันภาษาชาวบ้านเพื่อให้เข้าใจใช่นะก็ไม่มีเนี่ยก็ตามที่ผมไปอ่านไปหาอ่านได้ครับแต่ตอบคำถามนี้ก็คือว่าถ้ามีการกู้เงินจริงๆในบันทึกที่ว่านี้นะฮะชิงสือลู่ในชิงสือลู่เนี่ยน่าจะมีบันทึกที่บอกว่ามีการพระเจ้าตากมีการกู้เงินต้องขอกู้มีการอนุมัติเงินกู้แล้วก็ต้องมีการทวงเงินกู้คือผมอ่านตั้งแต่พระเจ้าตากขึ้นครองราชยันสิ้นกรุงธนบุรีเนี่ยไม่มีการไปขอกู้เงินแล้วมาดูชิ้นสำคัญเลย อันนี้ชิ้นนี้สำคัญมากเป็นร่างพระราชสารที่ส่งไปจีนในครั้งสุดท้ายคือชิงสือลู่มันเป็นจดหมายเหตุจดหมายเหตุมันเป็นหลักฐานชั้นรองครับใช่ไหมคือมันการบันทึกโดยเอารวบรวมหลักฐานแล้วมาบันทึกอีกทีแต่อันเนี้ยมันเป็นร่างพระราชสารเลยการร่างสารจีนเนี่ยคือเขาจะร่างเป็นไทยก่อนแล้วก็ขุนนางก็ไปอ่านถวายพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็ทรงนะพิจารณาแล้วเห็นชอบเห็นชอบก็ให้ไปแปลงเป็นอักษรจีนก็เป็นสารจีนอีกทีนึงนะอันเนี้ยฉบับจีนผมก็ได้เห็นนะมีผู้ใหญ่ท่านนึงท่านประมูลมาได้เพราะนั้นผมไปยืนดูท่านเรียกผมไปเพราะมีสื่อจีนมาสัมภาษณ์ไงก็ให้เราไปให้ข้อมูลเขาเป็นภาษาจีนถูกไหมเป็นสารจีนเลยครับเป็นสารจีนเลยถูกไหมฮะไปประมูลจากไหนอะไรมามันเป็นสนามประมูลฮ่องกงครับเหรอ เป็นของเก่าของทางจีนราชวงศ์เขาเก็บไว้แล้วก็ไปประมูลมาท่านได้ไปประมูลมาท่านเป็นนักธุรกิจไงท่านเนี้ยนะโอ้แล้วทีเนี้ยชุดเนี้ยท่านบอกท่านประมูลมาท่านมาคลี่ให้เราดูครับเพื่อนผมวันนั้นไปด้วยกันก็แกล้งถามชื่อจีนท่านท่านก็บอกชื่อมาเพื่อนผมก็ไปเช็ค Google พิมพ์เป็นภาษาจีนเพื่อนผมก็เก่งภาษาจีนมีข่าวชื่อท่านไปประมูลชิ้นนี้จริงด้วยเราไม่ได้แบบฟังแล้วเชื่อเลยนะเราก็มีการเช็คกันนะหรือว่าเอกสารทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าของฝรั่งเศสเนี่ยทีมงานผมเนี่ยเพื่อนๆน้องๆเนี่ยเขาไปแปลต้นฉบับมาเทียบกับเราให้เราดูกันมันไม่ใช่แบบเราอ่านแล้วเราเชื่อหมดนะเราก็จะมีการดับเบิลเช็คใช่ๆเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าพอเราพูดถึงเอกสารอะไรต่างๆนะเดี๋ยวคนดูก็จะมีคำถามอีกอ่ะแล้วเราเชื่อได้ไงว่าเขียนกันเองเป็นเอกสารพระเจ้าตากจริงกรมศิลป์มาเขียนเองเปล่าแต่เรามีการคอสเช็คไงฮะเราเช็คไปที่ต้นทางด้วยชิงสือลู่เราก็มีการเช็คไปที่ต้นทางมันก็ตรงนะฮะอันเนี้ยพอเราเช็คว่าเป็นมีข่าวว่าท่านไปประมูลมาจริงเราก็โอ้เชื่อละแล้วก็เพื่อนผมก็ยืนแอบอ่านก็เป็นรายชื่อทูตก็พญาสุนทรภัยพวกเนี้ยนะแล้วก็เป็นลิสต์ของที่ไปบรรณาการทีนี้ผมมาได้เป็นร่างไทยก่อนที่จะร่างเป็นจีนเนี่ยก็มานั่งอ่าน
สำนวนค่อนข้างที่จะเข้มอ่ะพระเจ้าตากตรงคือฟ้องฮ่องเต้เลยเฮ้ยคือบอกเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะสร้างพระนครใหม่นะแล้วก็คิดถึงสัมพันธไมตรีครับระหว่างกรุงจีนกับกรุงไทยครับนะแต่ว่ามีการฟ้องว่าก่อนหน้านี้ที่ทูตเราไปเนี่ยโดนไถเงินจากขุนนางของจีนเฮ้ยพระเจ้ากรุงต้าชิ่งทราบหรือไม่พระเจ้ากรุงต้าชิ่งคือฮ่องเต้ฮ่องเต้จีนโอ้ทราบหรือไม่โหแบบฟ้องเลยแล้วแล้วก็ทูตเราไปเนี่ยโดนขังตึกลั่นกุญแจไว้ไม่ให้ไปเที่ยวเตะระแวงหรือไงพระเจ้ากรุงต้าชิ่งทราบหรือไม่โอ้นี่เออก่อนหน้านี้ครับจับเฉลยจีนที่ไปตีพม่ามาเนี่ยจับเฉลยได้ก็เอามาดูแลให้เสื้อผ้าให้ข้าวปลาอาหารเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้กี่ช่างกี่ตำลึงกี่บาทกี่เสลึงกี่เฟืองครับก็เขียนออกมาก็ยกให้ยกให้ให้เจ้ากรุงต้าชิ่งถือว่าเป็นการรักษาครองราชไมตรีนี่นี่ถ้าเป็นลูกหนี้นี่แบบโอ้โหมันดูแบบใจใหญ่เนาะคำนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยทำให้พี่อยู่ชาติก็ต้องคิดว่าถ้าเป็นหนี้อะไรกันเนี่ยตรงนี้ทำไมไม่หักไปเพราะตรงนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพวกนี้ถูกไหมฮะใช่ท่านเขียนเลยว่ากี่คนเป็นเงินเท่าไหร่ถูกไหมฮะต้องมาดูแลเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเขาเนี่ยทั้งที่เป็นเฉลยทั้งที่เรือแตกอะไรพัดภาคอะไรหลุดมาก็แล้วแต่เนี่ยแต่เป็นคนจีนผมช่วยใช่ไหมฮะเพราะถือว่าเรามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันใช่แต่ตรงนี้ไม่ได้มีบอกเลยว่าจะหักหนี้หักอะไรกันไม่ได้มีเรื่องหนี้เลยแล้วมีอะไรฮะอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีของไปแลกอิฐศิลากลับมาเพื่อจะสร้างพระนครแล้วก็ขอใครๆเว้นภาษีนำเข้า คือเป็นการเจรจาแบบเหมือนกับไม่ได้เป็นหนี้กันน่ะคือผมอ่านสำนวนแล้วอ่ะและหลักฐานนี้เชื่อถือได้เลยแน่นอนเออก็หลากหลายเหตุผลนะฮะมาสำทับไม่น่าหนึ่งพอมีสองพระราชอุปนิสัยที่เป็นแบบนี้นะฮะสามแล้วก็ไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารใดเลยที่พูดถึงเรื่องการยืมเงินและชดใช้เงินที่ไหนเลยทำให้ทางพี่สุชาติเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะได้กู้เงินอะไรแต่อันนี้นะครับก็จะไม่ได้ไปบอกว่าความเชื่ออื่นจะไม่ถูกต้องหรืออะไรนะเราก็เป็นเหตุผลของที่สิ่งที่เราศึกษามาแน่นอนว่าประวัติศาสตร์มันมีหลายด้านอย่างที่เราคุยกันนะครับก็ให้เกียรติทุกความคิดเห็นนะฮะอันนี้ต่างคนต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่จากที่เราศึกษาข้อมูลมาก็เป็นแบบนี้พี่ชาติครับผมก็ได้ยินเรื่องราวนี้มานะว่าพระเจ้าตากเนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนจีนนะแม่เนี่ยชื่อนางนกเอี้ยงเป็นคนไทยอันนี้จากที่เราศึกษามาเป็นยังไงครับข้อมูลเนี่ยผมไล่ย้อนหลังไปนะสันนิษฐานเอานะครับว่าคนที่เริ่มเลยเนี่ยเปิดประเด็นนี้ก็คือน่าจะเป็นกสล.กุหลาบซึ่งเป็นนักเขียนนักอ่านในสมัยนักเขียนนักประวัติศาสตร์ในยุคนั้นในยุคนั้นเลยในยุคประมาณต้นรัตนโกสินทร์ใช่ท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็มามีผลงานในสมัยถ้าจัดๆเลยก็ร.4 ร.5 ประมาณร.5 อะไรพวกนี้นะท่านก็เขียนเรื่องนี้ในสยามประเภทนะซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านเขียนออกมาจำหน่ายเขียนเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากทั้งประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องราวทั้งอะไรแบบเต็มไปหมดเลยทีนี้เราอ่านงานท่านเสร็จเนี่ยท่านบอกว่าพระบิดาพระเจ้าตากเป็นคนจีนแล้วก็พระมารดาเป็นไทยชื่อนางนกเอี้ยงครับผมก็มันไม่มีหลักฐานอื่นครับคือเนื่องจากว่าในพระราชพงศาวดารเนี่ยเขาไม่มีบันทึกตั้งแต่พระเจ้าตากประสูติหรอกเพราะตอนนั้นท่านยังเป็นสามัญชนอยู่ในพระราชพงศาวดารต่างๆหรือแม้กระทั่งอย่างพวกคำให้การต่างๆเนี่ยปรากฏพระนามพระเจ้าตากตอนเป็นพญาตากแล้วตอนที่ไปรบทางฝั่งตะวันตกโซนทางไปทางทวายพวกนี้จะมีชื่อท่านไปรบอยู่ตรงนั้นแล้วก่อนที่จะมาป้องกันพระนครเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยช่วงตอนวัยเยาว์ตอนชาติกำเนิดเนี่ยไม่มีบันทึกไหนเลยก็มีกสล.กุหลาบนี่แหละที่เอามาเขียนซึ่งแกจะเอามาจากไหนถูกไหมใช่ฮะเพราะว่าก็มาเกิดตอนรัชกาลที่สามมันก็นานแล้วอ่ะใช่ทีนี้ตัวเรื่องของพระเจ้าตากท่านเขียนมีคนเอามาตีพิมพ์ในภายหลังใช้ชื่อว่าอภินิหารบรรพบุรุษในพาร์ทของพระเจ้าตากเขาเขียนว่าพระบิดาเนี่ยเป็นจีนชื่อไหฮงแต่ในพาร์ทที่ไปเขียนสมัยร.1แม้ว่าเขียนกสล.กุหลาบเขียนถึงร.1ในเรื่องพระเจ้าตากเนี่ยก็เขียนว่าพระเจ้าตากเป็นบุตรจีนไหฮงแต่พ่อชื่อนายหยงแต่อีกเล่มนึงเขียนว่าพ่อชื่อไหฮง
ประมาณนั้นนะคือเขียนไว้2ยุคเนี่ยไม่เหมือนกันคือเขียนเองแต่แย้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่าแบ็คกราวด์ให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่ากสศ.กุหลาบเนี่ยคือก็มีชื่อท่านในรายการผมในหลายครั้งแต่ก็เรียกได้ว่าท่านก็มีหลายคนนะครับมีหลายความเห็นที่ก็จะไม่ค่อยเชื่อในงานที่ท่านเขียนนะเพราะว่าในยุคหลังเนี่ยนะท่านก็ถูกในหลวงรัชกาลที่5เรียกว่าตำหนิเลยละจับไปขังเลยฮะลงโทษขังจนมีวันหนึ่งเขามีเรื่องมากราบบังคมคือว่ายอมแล้วท่านก็เลยปล่อยก็คือว่าไปเขียนแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์นะใช่ฮะหลายๆครั้งเนี่ยจนมีคำล้อนะฮะว่าท่านน่ะชอบกุเรื่องก็กสร.กุหลาบเนี่ยก็คือกุเรื่องเนี่ยคนที่คนไทยพูดกันว่ากุเรื่องเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากชื่อท่านนะนะก็ด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพแต่ว่าเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังว่าเรื่องที่กสร.กุหลาบเขียนเนี่ยบางครั้งก็น่าเชื่อถือนะแต่ในบางเรื่องบางราวก็ต้องฟังหลายๆด้านนะฮะคืออันนี้เราวิเคราะห์ในเชิงวิชาการครับครับอันนี้ที่บอกว่าแย้งกันเองเนี่ยเราไม่อยากไปว่าไปอะไรท่านนะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านนึงแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเราไปเจอแล้วเราก็เอ๊ะไงเอ๊ะแล้วก็เฮ้ยทีนี้ตอบคำถามที่ว่าแม่ท่านเป็นไทยเป็นจีนเนี่ย คือบังเอิญว่ามันมีเอกสารของต่างชาติอย่างคณะบาทหลวงฝรั่งเศสที่ผมว่าเนี่ยเขาบอกว่าพญาตากซึ่งเป็นจีนครึ่งหนึ่งนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนเป็นจีนฝั่งไหนเป็นไทยแสดงว่าเป็นลูกครึ่งละความรับรู้ของคณะฝรั่งนะฝรั่งเศสละทีนี้มันจะมีชุดนึงฝรั่งเศสเป็นนักเขียนคนนี้เขาชื่อตูลแปงนะคือเขาคนนี้อาจจะไม่เคยมานะแต่เขาได้รับเอกสารที่ถูกส่งไปรับเอกสารไปแล้วเขาไปเขียนเรื่องประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาธนบุรีด้วยเขาเขียนว่าพระมารดาของพระเจ้าตากเนี่ยเป็นจีนแล้วก็มาอีกคนหนึ่งคนนี้เดินทางมาในสยามตอนสมัยปลายกรุงธนบุรีประมาณ2322 2321ช่วงปลายท่านช่วงปลายท่านช่วงได้รับพระแก้วช่วงนั้นคนนี้เขามาสำรวจพวกพืชพันธุ์เขาชื่อด็อกเตอร์เคอร์นิกมาสำรวจพวกพืชพันธุ์ต่างๆสัตว์ต่างๆก็มาจดสำรวจครับแต่ในขณะเดียวกันเขาเห็นอะไรเขาก็บันทึกด้วยเห็นพระราชวังพระเจ้าตากเขาสร้างด้วยไม้มุงด้วยกระเบื้องอย่างไม่เป็นระเบียบมีตำหนักแพมีอะไรซึ่งมันตรงกับพงศาวดารครับไปจันทบุรีก็ไปเจอพวกสินค้าพื้นเมืองต้องส่งให้กับเจ้าตากแล้วก็เขียนด้วยว่าพระเจ้าตากโปรดปรานการค้ามากค้าขายเก่ง บวกกำไรทิ้งมาร์กอัพเป็น 100% เขียนด้วยโอ้โหนี่ละเอียดเออสมกับเป็นนักธรรมชาติวิทยาเขาบันทึกนะนั่นจริงไม่จริงไม่รู้แต่ความรับรู้ครับคือความรับรู้กับเขาที่จริงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ความรับรู้ที่ออกมาจากรั้วจากวังมาสู่ตัวในเคอร์นิกแล้วในเนี่ยมิสด็อกเตอร์เคอร์นิกเนี่ยเขาบันทึกอย่างนี้ไว้นะแล้วก็เขาก็บอกว่าพระมารดาพระเจ้าตากเป็นจีนโอ้โหก็ฟังปั๊บเนี่ยผมจะเชื่อทางฝรั่งนะอันนี้พูดตรงๆทีนี้มันมาดูในพงศาวดารไทยตอนที่เปลี่ยนแผ่นดินจากพระเจ้าตากมาเป็นรัชกาลที่1เนี่ยครับก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าฝ่ายนึงก็ถูกดันขึ้นอีกฝ่ายก็ถูกดรอปลงใช่มั้ยฮะอย่างอัครมเหสีของพระเจ้าตากก็คือท่านสอนเนี่ยถูกถอดจากกรมบาทมริจาลิกลงมาเป็นหม่อมสอนครับตัวพระนานางเนี่ยก็ลงมาเป็นหม่อมฮั่นครับรัชกาลที่5เขียนว่าเจ้าฮั่นครับทีนี้ถ้าเป็นฮั่นเนี่ยผมว่ามันชื่อมันน่าจะจีนๆมั้ยจีนเลยเนาะเอองั้นท่านน้าเป็นจีนเนี่ยแม่ก็ควรจะเป็นจีนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตั้งคำถามไว้อีกเหมือนกันนะมันวิ่งมาสอดคล้องกันน่ะจากหลากหลายแหล่งเอกสารที่ร่วมสมัยนะก็ถ้าฟังตรงนี้นะผมอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางนะฮะผมก็เชื่อฝรั่งนะฮะเพราะว่าก็ไม่รู้จะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาเขียนให้มันไม่ถูกต้องอ่ะแสดงว่าความรับรู้ของประชาชนนะชาวธนบุรีณเวลานั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเขาถึงทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวนั้นใช่ครับซึ่งไอ้ข้อมูลเนี้ยมันไม่ใช่ลำบากอ่ะเพราะว่าก็คนเป็นพระเจ้าแผ่นดินอ่ะคุณก็รู้เรื่องราวท่านค่อนข้างดีอ่ะพอรู้อ่ะถูกไหมฮะใช่ครับเพราะผมก็ได้ยินมาตลอดเวลาผมเรียนมาตลอดเวลาเนี่ยคือแม่ท่านก็คือนางนกเอี้ยงก็อาจจะเป็นจีนนั่นแหละแต่ว่าใช้ชื่อไทยเราไม่รู้ไงคืออันนี้ไม่มีข้อมูลคือเวลาใครบอกนางนกเอี้ยงผมบอกหาหลักฐานผมดูหน่อยดิผมอยากเห็นเหมือนกันร้านนี้มาจากไหนนางนกเอี้ยงมาจากไหนกสร.กุหลาบนั่นแหละเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ก็เอาละเคารพการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะแต่ฟังดูแล้วจะเลือกที่จะเชื่อทางไหนนะแต่ผมเนี่ยก็จะคิดว่าแม่เป็นจีนเนี่ยใช่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสด็จแม่เป็นจีน
แล้วพ่อก็น่าจะเป็นไทยถ้าเป็นลูกครึ่งนะหรือจะเป็นจีนทั้งสองฝั่งเลยเราก็ไม่แน่ใจไม่รู้ไม่มีใครพูดถึงคือประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ผมว่าก็ไม่กล้าสรุปนะพูดตรงผมว่าผมไล่ละเอียดแล้วนะผมก็ไม่กล้าสรุปแล้วฝรั่งคนนั้นเขียนแต่แม่ฮะไม่เขียนพ่อคือเคอร์นิกก็บอกทั้งพ่อทั้งแม่เป็นจีนอ้าวแต่ตุลแปงบอกว่าแม่เป็นจีนแต่ไม่บอกว่าพ่อเป็นจำไม่ได้ว่าพ่อเป็นไทยหรือเปล่าแต่ว่าชัดเจนว่าแม่เป็นจีนนั้นเนี่ยพระราชประวัติพระเจ้าตากอ่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะคลุมเครือตลอดเรียกว่ามีเรื่องให้เราทำอยู่เรื่อยๆครับ เราเปิดเวทีเสวนาบ่อยครับกับนอกทีมก็บ่อยครับกับในทีมก็บ่อยในทีมนี่ทำกันประจำคือเถียงกันประจำฮะที่บรรทัดเดียวกันยังนั่งเถียงกันเลยเพื่อหาบทสุดแต่ไม่ได้ทะเลาะกันครับเราทำอย่างนี้มันโตเร็วครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งแต่ก็มีคำถามหนึ่งที่มีการถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการแล้วก็คนที่ติดตามเรื่องพระเจ้าตากนะฮะว่าในอดีตเนี่ยตกลงท่านเป็นมหาดเล็กหรือเป็นยังไงฮะคือเรื่องมหาดเล็กมันก็มาจากหนังสือที่ว่าอภิหารบรรพบุรุษนายกุหลาบนายกุหลาบเป็นคนแต่งขึ้นมาครับตอนพระเจ้าตากเกิดมามีงูล้อมกระด้งพ่อแม่เห็นว่าเป็นอาเภษตามความเชื่อนะครับก็เลยไปยกให้ผู้สูงศักดิ์เป็นลูกบุญธรรมต่อมาพระเจ้าตากก็เลยไปเป็นมหาดเล็กครับนะอันนี้คือพล็อตเรื่องที่กศรกุหลาบท่านเขียนขึ้นทีนี้บังเอิญผมก็ไปเจอในหนังสือชีวประวัติที่กศรกุหลาบท่านเขียนเองเป็นอัตชีวประวัติของตัวท่านเองตัวท่านเองท่านเขียนไว้ก่อนท่านเสียประมาณสัก19ปีครับผมอ่านเสร็จผมเฮ้ยมันพอดเดียวกันเลยอ่ะคือกศรกุหลาบตอนคลอดออกมาแม่ท่านก็พาลงเรือจะกลับบ้านมีแรงลงมาดมทารกก็คือตัวท่านมันก็ไปคล้ายๆกับงูล้อมกระด้งพระเจ้าตากคนบนเรือก็เห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ให้เรื่องดีต้องไปยกให้เป็นลูกบุญธรรมผู้สูงศักดิ์กศรก็เลยเป็นลูกบุญธรรมผู้สูงศักดิ์ด้วยก็เป็นถวายเป็นลูกบุญธรรมของพระองค์เจ้ากินรีคือพระราชธิดาของรัชกาลที่3ครับพอโตมาประมาณ11ขวบพระองค์เจ้ากินรีก็ชุบเลี้ยงอย่างดีโอ้โหพระราชทานของแบบดูแลดีมากอ่ะนี่คือท่านบันทึกเองนะกศรกุหลาบเขียนเองนะท่านเขียนของท่านเองถูกมั้ยมันสุชาติไม่ได้มั่วอะไรเงี้ยก็บอกว่ามาเป็นมหาดเล็กไล่กาคือมาก่อนกาเยอะชอบมาแย่งของกินในหลวงมาทรงบาตรตอนเช้าเนี่ยครับกามันลงมาจิกนู่นนี่เข้าใจก็จะมีพวกเด็กๆอ่ะก็เลยแต่งตั้งเป็นมหาเล็กไปไล่อีกาครับนะดังนั้นเนี่ยผมอ่านเสร็จเฮ้ยพระเจ้าตากเกิดมามีงูล้อมกระด้งครับไปเป็นลูกบุญธรรมคนสูงศักดิ์แล้วก็ไปเป็นมหาเล็กครับเอ๊ะมันเรื่องมันคล้ายๆกันเลยอ่ะก็เลยตีได้เป็น3ซีนาริโอก็คือ1ครับคือกศรกุหลาบเอาเรื่องพระเจ้าตากมาเป็นเรื่องตัวเอง2เอาเรื่องตัวเองไปเป็นเรื่องพระเจ้าตากหรือ3เรื่องเขามันพ้องกันพอดีอันนี้ผมยังให้ช่องที่3นะก็ยังอาจจะเป็นความจริงทั้งหมดผมยังให้ทางออกอีกอันนึงนะว่ามันนะแต่ทีนี้พอไปดูประเด็นอื่นในหนังสือเล่มเดียวกันของท่านเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าพระเจ้าตากเป็นลูกขุนพัชนายกรบ่อนเบี้ยครับคือพระบิดารับราชการเป็นนายกรบ่อนเบี้ยคอยเก็บอากรพวกบ่อนต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นตําแหน่งขุนพัชอันนี้ชัดเลยฮะคือสมัยธนอยุธยาตอนปลายข้ามมาจนสมัยต้นกรุงแล้วนะโกศินสมัยร้อนหนึ่งเราไปดูพวกตาสามดวงเนี่ยนายกรบ่อนเบี้ยยังเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งคือพระศรีวิโรจน์เศรษฐีพระศรีวิโรจน์เนี่ยไม่ใช่คือขุนพัชมากรมพระยาดำรงบอกว่าขุนพัชตำแหน่งนี้เกิดขึ้นอย่างไกลสุดคือสมัยร.2 ก็คือหลังพระเจ้าตากไปแล้วถึงกำเนิดตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งเดิมคือพระศรีวิโรจน์พอผมไปเช็คในตาสามดวงก็เป็นพระศรีวิโรจน์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นลูกแท้ๆหรือเป็นลูกบุญธรรมของขุนพัชเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้พ่อท่านเป็นนายกรบ่อนเบี้ยจริงก็ไม่ใช่ขุนพัชดังนั้นอันนี้เป็นพิรุธละที่เราเจออีกงานหนึ่งนะแต่ดูจากหลักฐานที่จากพงศาวดารกับข้อมูลของท่านที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันในหลายๆข้อมูลนะก็ทำให้แน่นอนว่าข้อมูลของนายกุหลาบเนี่ยบางทีก็อาจจะน่าเชื่อถือน้อยหน่อยถ้าเทียบกับข้อมูลอื่นถูกไหมฮะใช่แล้วมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับคำว่ามหาดเล็กเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานว่าท่านเป็นมหาดเล็กคือมหาดเล็กมันจะมีตำรามหาดเล็กมีมหาดเล็กอยู่24คนครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นจริงพระเจ้าตากอยู่ในไหน
สรุปแล้วมหาดเล็กของพระเจ้าอยู่หัวในช่วงตอนปลายของกรุงศรีอยุธยานั้น24ท่านเนี่ยครับไม่มีชื่อของพระเจ้าตากสินถูกไหมคือเราดูไม่ออกเพราะมันเป็นชื่อตำแหน่งอ๋อมันชื่อตำแหน่งครับแต่ว่าอย่างของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยกรมพระราชวังบวรทำไมเรารู้เพราะในพงศาวดารกรุงธนบุรีเนี่ยมันมีการเลื่อนในสุจินดามาเป็นพระมหามนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีรีเลทกันข้อมูลที่มันรีเลทแต่ในนั้นมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแน่เพราะเป็นนายสุจินดานายสุจินดาแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ยืนยันว่าจะมีนายสินหรือไม่ใช่แต่ว่าในพงศาวดารหลังๆเนี่ยเขาเขียนว่านายสุจินดาเนี่ย รู้จักพระเจ้าตากมาก่อนคงยังไม่แตกถ้าอันนี้มันอาจจะสนับสนุนเรื่องที่พระเจ้าตากเคยอยู่ในรั้วในวังมาก่อน อันนี้นะแต่ว่าผมยังไม่สรุปนะ คือสนับสนุนเฉยๆแต่ว่าพอเรามาดูฝั่งของพ่อค้าเกวียนพ่อค้าเกวียนเนี่ยคือเป็นพ่อค้าที่ใช้เกวียนขนสินค้าไปค้าขายไม่ใช่พ่อค้าขายเกวียนนะไม่ใช่พ่อค้าทางเกวียนครับผมแต่ท่านขายอะไรไม่ทราบก็พ่อค้าเกวียนมันมาจากพระราชพงศาวดารครับก็เขียนว่ามีพระมหาโสภิตครับเจ้าอาวาสวัดใหม่ส่งคำทำนายเป็นใบลานมาถวายพระเจ้าตากว่าเออเนี่ยเดิมทีจะมีกษัตริย์สี่พระองค์นะแล้วก็ถูกทำลายเมืองไปแล้วก็จะมีพ่อค้าเกวียนมากอบกู้แล้วก็ขึ้นมาเป็นใหญ่อยู่ได้อีก7ปีก็จะโดนทำลายอีกนะฮะก็ส่งมาถวายพระเจ้าตากแล้วก็แนะว่าให้ย้ายเมืองไปอยู่ที่ลพบุรีซึ่งอุดมไปด้วยพระธาตุครับก็จะคุ้มครองป้องกันได้เรื่องอันนี้พงศาวดารอะไรบันทึกว่าท่านเป็นพ่อค้าเกวียนฮะมีทุกเล่มเลยตั้งแต่พันจันทร์นวมาเจิมยันราชาตาเลขา มีทุกเล่มแต่ว่าเล่มที่ชำระในสมัยรัชกาลที่1คือพันจันทนวาจเจิมเนี่ยมีนักวิชาการเขาสันนิษฐานว่าช่วงต้นเนี่ยน่าจะเขียนขึ้นในสมัยพระเจ้าตากเพราะในสมัยพระเจ้าตากเคยมีการเขียนพงศาวดารอยุธยาด้วยครับคือแสดงว่าตัวพระเจ้าตากเองเริ่มที่จะมีการบันทึกเรื่องราวใช่ในสมัยอดีตและส่วนหนึ่งอาจจะบันทึกของตัวท่านเองด้วยครับในช่วงต้นกรุงที่ฝ่าวงล้อมมาเนี่ยคือเราใช้วิธีนี้ในการวิเคราะห์ว่าพงศาวดารพันจันทนวาจเจิมถ้าเขียนในยุคพระเจ้าตากจริงเขียนมาถึงช่วงไหนถ้าเขียนมาถึงในช่วงมหาโสภิตทำนายคำทำนายนี้เนี่ยแสดงว่าพระเจ้าตากได้ทอดพระเนตรเห็นจริงและยอมรับว่าตัวพระองค์เป็นพ่อค้าเกวียนจริงถึงไม่แก้ไขถึงไม่แย้งอะไรถึงไม่แย้งอะไรอันนี้พี่สุชาติก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกบันทึกตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสได้เห็นข้อความนี้ท่านก็ต้องแย้งแล้วมีการแก้ไขว่าไม่ใช่พ่อค้าเกวียนใช่ใช่เพราะนั้นแล้วนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเชื่อเรื่องนี้ไหมครับว่าท่านเป็นพ่อค้าเกวียนก็หลายท่านก็เชื่อเป็นพ่อค้าเกวียนเพราะว่าถ้าคนที่อิงตามพวกหลักฐานพวกนี้จะไปทำพ่อค้าเกวียนหมดแต่ว่าการเป็นพ่อค้าเกวียนมันไม่ได้แย่นะฮะครับการเป็นพ่อค้าเกวียนเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีการฐานะฐานะสองคือคุณต้องมีการเจรจาที่เก่งคุณต้องรบเป็นโดนปล้นมันเยอะโดนปล้นโดนอะไรนะฮะทั้งเจรจาทั้งรบครับแล้วก็พระเวทอาจจะต้องมีคาถาอาคมใช่ไหมป้องกันตัวอันนี้มันอาจจะมาสนับสนุนครับคืออย่างนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งครับที่เขาให้น้ำหนักไปทางมหาเล็กเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าตากไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนเลยเนี่ยตั้งแต่แรกจะเป็นเจ้าเมืองตากได้ยังไงก็ฟังดูดีนะฟังดูจริงนะอันนี้ก็สนับสนุนถูกครับแต่นี้ผมไปดูอันนี้ผมไปดูในกฎหมายตรา3ดวงมันจะมีพระราชกำหนดเก่าสมัยอยุธยาเรื่องการแต่งตั้งมหาดเล็กแล้วก็เจ้าเมืองคือมหาดเล็กเขาเขียนว่าห้ามไม่ให้พวกขีณาชาติไอ้พวกคนเถื่อนมารับราชการเป็นมหาดเล็กเพราะมหาดเล็กมันต้องอยู่ใกล้ตัวพระเจ้าแผ่นดินคอยส่งเครื่องใช้ส่วนพระองค์พวกนี้นะดังนั้นเขาจะไม่ให้พวกนี้เข้ามาใกล้ตัวอย่างนั้นต้องมีคุณสมบัติพอสมควรคือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมีชาติตระกูลพอสมควรใช่ใช่จะไม่เอาชาวบ้านมาว่าง่ายใช่ใช่ทีนี้มันจะมีการคือการเป็นเจ้าเมืองกรมการเมืองผู้รั้งเมืองผู้รักษาเมืองเอกโทตีจัตวาจะต้องมีคุณสมบัติวุฒิ4ก็คือชาติวุฒิครับก็คือชาติกำเนิดมีเชื้อสายพ่อแม่เป็นขุนนางมายิ่งดีใหญ่ครับมีวัยวุฒิอายุต้อง31ปีขึ้นไปมีคุณวุฒิมีความสามารถครับนะแล้วก็มี
อะไรวุฒิจำไม่ได้แล้วแต่เอาว่ามีอยู่4วุฒิเนี่ยแต่เขามีเงื่อนไขอลุ่มอล่วยคืออย่างน้อย2หรือ3ข้อก็ยังดีแต่ทีนี้ถ้าอายุ31เอ้าเคยมีคนบอกว่าพระเจ้าตากไปรับราชการที่เมืองตาก7ปีถ้าเรานับถอยจากตอนอายุ33 7ปีคืออายุ26 26มันไม่ถึง31อ่ะจะไปเป็นเจ้าเมืองได้ไงมันขัดกับวุฒิที่4ครับใช่มั้ยพอเราไปดูอีกอันนึงในพระราชกำหนดเก่าเมืองตากหรือแม้ทั้งเมืองละแหงซึ่งจะเป็นเมืองเดียวกันก็ตามหรือว่าเป็นเมืองข้างกันก็ตามเนี่ยแต่ก่อนผมเข้าใจว่าอย่างน้อยก็เป็นจัตวาหรือเมืองชั้นตรีใช่มั้ยเมืองตากเนี่ยพอไปดูเข้าจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ของทำเนียบหัวเมืองเลยแม้แต่เมืองจัตวาหลุดทำเนียบทุกอันเลยคือเป็นเมืองชายขอบเลยฮะผมอ่านแล้วอ่านอีกไม่อยู่ในเมืองจัตวาเลยโอ้นี่เอกโทตีจัตวานะจัตวายังไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยพอไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขจัตเมืองเอกโทตรีจัตวาไอ้วุฒิที่4อ่ะไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งคือใครไปเป็นก็ได้อ่ะก็อายุเท่าไหร่ก็ได้ไปขอให้แบบอยากไปก็คืออย่างน้อยก็พอใช้ได้ก็ให้ไปเป็นมีความรู้มีความสามารถอะไรนิดๆหน่อยๆอายุไม่ถึงไม่เป็นไรได้ค้าขายเก่งเอ้าไปอยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมตีความจากหลักฐานที่ผมมีนะคือเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรอกไอ้วุฒิที่4อธิบดี4ครับนะแล้วก็ทำเนียบหัวเมืองเนี่ยว่าเมืองตากมันหลุดทำเนียบครับคือเป็นเมืองบัฟเฟอร์สเตทอะคือจะอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ว่าอ่ะตอบคำถามว่าจริงๆท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเล็กก็ได้นะในการจะไปเป็นเจ้าเมืองตรงนั้นสมมตินะอะไรเงี้ยแล้วไปอยู่ที่เมืองตากท่านก็ต้องมีวีรกรรมอะไรที่มีเรียกว่ามีความดีความชอบและมีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรนะถึงได้ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานถึงได้เติบโตขึ้นนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเราดูในคำให้การชาวกรุงเก่าแล้วก็พระราชวงศาวดารอยุธยาตอนปลายก็ก่อนสิ้นกรุงเนี่ยมันปรากฏชื่อพระยาตากแล้วอยู่ในคำสั่งพระเจ้าแผ่นดินให้มาร่วมป้องกันพระนครหรือว่าไปตีพม่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมันปรากฏแล้วแสดงว่าคือการปรากฏชื่อในพวกนี้ก็ไม่ใช่โนเนมต้องมีความสามารถระดับหนึ่งแต่ว่าจะมากน้อยอันนี้แล้วแต่พี่อยู่ชาติครับแล้วภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยว่าท่านเป็นชายนะร่างแบบมาดแมนมีหนวดอย่างเงี้ยเอามาจากไหนแล้วเป็นภาพลักษณ์แบบนี้จริงหรือไม่ตอนนี้เอาไว้ว่าพระบรมสาธิตลักษณ์หรือภาพวาดพระบรมรูปหรือรูปปั้นมาจากจินตนาการล้วนๆแล้วท่านมีหนวดจริงท่านไว้หนวดจริงมันไม่มีคติจารีตที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีพระมัสูหรือเปล่าในบันทึกไม่มีไม่มีผมไล่ไม่มีเลยเหรอแม้แต่ตัวนึงไม่มีที่บอกว่าโอ้โหท่านเหนื่อยจนเหงื่อมาโดนพระมัสูอะไรไม่มีเลยไม่มีเอาแล้วเราจินตนาการท่านว่ามีหนวดได้ยังไงคือนักรบอ่ะการมีหนวดมันดูดุดันมันดูดุไงมันดูเข้มอ่ะคงจะประมาณนี้นะผมเข้าใจว่าแล้วเวลารบทัพจับศึกออกเดินป่าไปอะไรเวลาไม่มีเวลาโกเลยครับแต่งองค์ทรงเครื่องหรอกเพราะนั้นมันต้องเข้าด้วยสิงั้นก็คงจะเฟิร์มอ่ะแต่ไม่รู้นะอันนี้เราคิดแบบชาวบ้านคิดแบบวิเคราะห์กันแบบชาวบ้านก็เอาเป็นว่าภาพลักษณ์ที่เราเห็นพระเจ้าตากในมุมมองของพิชิตชาติก็คือจินตนาการของศิลปินในตอนนั้นท่านมีหนวดหรือไม่อันนี้ไม่มีอะไรยืนยันได้ไม่มีอะไรยืนยันถูกไหมฮะแต่ว่าศิลปินที่จินตนาการว่าท่านจะต้องมีหนวดแบบนี้ก็อาจจะมาจากความเป็นนักรบพอมีหนวดก็ดูแบบเคร่งขรึมดูดุดันอย่างเราไปดูพระบรมรูปหนึ่งอ่ะที่วัดสุวรรณารามตรงจรัญสนิทวงศ์ตรงสำนักงานเขตบางกอกน้อยครับจะมี2พระบรมรูปซ้อนกันอยู่ผมก็ถามท่านเจ้าคุณบอกว่าแล้วองค์ข้างบนสีขาวเนี่ยอ้วนๆน่ะเป็นพระเจ้าตากมาจากไหนท่านบอกมาจากเมืองจีนเพราะที่แต่งให้จะเป็นทรงเดียวกันเลยบล็อกเดียวกันคือไม่รู้มาจากแหล่งผลิตเดียวกันหรือเปล่าเป็นทรงเดียวคืออ้วนๆนะฮะแต่มีพระมัสูนะแล้วทางจีนเขาไปจินตนาการคือพระเจ้าแผ่นดินเราจะมองว่าคนจีนก็อาจจะถือว่าดูมั่งคั่งไงพระเจ้าแผ่นดินต้องสมบูรณ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าเขาปั้นให้อ้วนจะได้ดูเหมือนพระสังฆจายเหมือนอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นจินตนาการของเขาอีกแหละใช่ผมถึงบอกมันเป็นเรื่องจินตนาการคงไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะยุคนั้นก็ยังไม่มีภาพวาดอะไรไม่มีแบบภาพวาดของพระองค์ท่านเลยมันมีอยู่เรื่องนึงมีคนไปเจอพระบรมสาธิตลักษณ์พระเจ้าตาก
ครับที่พิพิธภัณฑ์วาติกันอิตาลีโอ้โหแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเต้นกันใหญ่เลยเอาแล้วมีภาพท่านแล้วปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ผมท่านนึงท่านก็ศรัทธาพระเจ้าตากนะท่านอยู่ฝั่งทนเนี่ยครับท่านก็ทำหนังสือผ่านกระทรวงต่างประเทศไทยโอ้โหเป็นทางการเลยโอ้ไปที่พิพิธภัณฑ์นั้นถามเลยว่าภาพนี้มีไหมครับโอ้แล้วตอบกลับมาผ่านกระทรวงแล้วโอ้โหแบบเป็นทางการมากเลยไม่ได้ทำเล่นอ่ะกระทรวงต่างประเทศเราขอไปนี่เป็นเรื่องสำคัญของชาติเขา พระมหากษัตริย์ของเขา มีรูปอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออทางนั้นตอบมาว่าขอแสดงความเสียใจที่นี่ไม่เคยมีภาพนี้มาก่อนโอ้คือพวกผมเล่นกันอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์มากเลยฮะก็แสดงว่าเป็นเรื่องกุอีกแล้วเราก็ไม่รู้ไงไม่รู้ใครก็คือสร้างข่าวนี้ขึ้นมาแต่ผมบอกไม่เป็นไรกราบไหว้ไปเถอะแล้วคือมันอยู่ในใจเราแหละ FC ก็ไปจินตนาการเอา เราก็จินตนาการถึงท่านนะฮะเราก็มีความสุขแล้วแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณงามความดีความกล้าหาญของพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าภาพลักษณ์ในปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นจินตนาการของศิลปินแต่ก็ไม่แน่นะท่านอาจจะมีภาพลักษณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับนักรบชายไทยสมัยโบราณแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจที่พี่สุชาติได้ค้นคว้ามานั่นก็คือเรื่องของการสงครามของสมเด็จพระเจ้าตากสินแน่นอนว่าเราก็ทราบกันดีว่าท่านเป็นนักรบที่มีพระอัจฉริยภาพนะทางการรบโอ้โหเรื่องของการสงครามของพระองค์ท่านเนี่ยมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมศึกษาอยู่เนี่ยก็คือเรื่องอาวุธครับเนื่องจากว่าเราจะไปติดภาพใช่ไหมว่าเจ้าตากมีพระแสงดาบโอ้แน่นอนเพราะว่าโอ้โหเนาะมือถือดาบนะพระหัตถ์เนี่ยถือประทับหลังม้าชูอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยคือยังไงคือจริงๆก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วท่านก็โปรดด้วยพระแสงดาบเนี่ยมันมีบันทึกนึงมีคนมาถวายพระแสงดาบอย่างดีให้พระองค์อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้แต่การรบในสมัยธนบุรีการใช้ดาบระยะประชิดตัวสั้นเนี่ยมันมีบ้างแต่มันไม่เยอะยุคนั้นมันการใช้ปืนไฟละนกสับคาบศิลาพวกนี้แล้วก็ปืนใหญ่พวกนี้ที่เราดูภาพกันในละครนะกองทัพทหารข้างหน้านะถือเลยถือดาบเลยแล้วเข้าไปจงเจงจงเจงจงเจงฟันกันเนี่ยยุคสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยภาพอย่างนี้คือน้อยเหรอผมว่ามันไม่น่าจะมีเยอะนะฮะเพราะว่าคือเนื่องจากพอเป็นละครครับมันก็ต้องรบด้วยดาบมันดูตื่นเต้นดีอ่ะแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าการใช้ปืนยิงกันอ่ะมากกว่าละตอนนั้นนะฮะตอนพระเจ้าตากเพราะว่ามันปรากฏว่าพระเจ้าตากตอนขึ้นครองราชอ่ะท่านสั่งซื้อปืนทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหลายพันหรือหลักหมื่นกระบอกเลยไม่น้อยหมื่นกระบอกในสมัยนั้นน่ะก็ทุกคนถือหมดนะทั้งนั้นน่ะนะฮะถูกไหมฮะโอ้เยอะถือว่าจำนวนมากดังนั้นเนี่ยการสั่งปืนเข้ามาส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือหล่อใช้เองครับนะฮะอย่างมีการหล่อปืนพระพิรุณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันจะมีอยู่เอกสารชิ้นหนึ่งเป็นการออกแบบปืนท่านทรงพระอักษรเองออกแบบปืนเองว่ากว้างยาวเท่าไหร่กี่นิ้วปากรูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมีบันทึกนี้อยู่แล้วก็มีการพยายามสั่งซื้อปืนจากจีนที่ว่าเป็นปืนชงจืออะไรนั่นนะฮะมีคนไปแปลว่าเป็นปืนหามแล่นถ้าจริงแล้วเป็นปืนหามแล่นจริงเนี่ยปืนชนิดนี้เป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กมีแกนสองข้างซ้ายขวามีพลหิ้ววิ่งสองข้างไอ้คนกลางคนยิงคือใช้สามคนเขาเลยเรียกปืนหามแล่นหามวิ่งอ่ะหามแล้วก็วิ่งวิ่งยิงดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าปืนใหญ่รางเกวียนละที่แบบลากไปกว่าจะยิงทีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีอีกอันนึงไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าเขาเรียกปืนเกณฑ์หามต้นฉบับก็เขียนเกณฑ์ห้ามนะแต่ว่าบางทีเอกสารโบราณอ่ะชอบใส่ไม้โทเข้าไปไม้ตีเป็นไม้ตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเข้าใจว่ามันคือปืนเกณฑ์หามก็มีบางคนก็บอกว่าเป็นปืนหามแล่นเหมือนกันแต่นี่เรายังไม่เป็นที่ยุติในเรื่องข้อมูลมันมีปืนอันนึงผมไม่แน่ใจว่าคิดค้นด้วยพระเจ้าตากเองหรือเปล่าเป็นการยิงปืนใหญ่แต่ว่าใช้ลูกไม้แล้วก็ชุบน้ำมันแล้วจุดไฟยิงออกไปคือไม่ใช่ยิงกระแทกละกระแทกด้วยเผาด้วยอันนี้เอกสารก็มีบันทึกในพงศาวดารก็คือเจ้าพระยาสุรศรีหรือว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยพอมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งกรมพระราชวังบวรยังใช้เทคนิคนี้แล้วก็เขียนว่า
ให้ปืนลูกไม้ครั้งเหมือนครั้งแผ่นดินเจ้าตากเนี่ยก็แต่ผมไม่ทราบว่าท่านคิดหรือเปล่าท่านคิดหรือเปล่าอันนี้แต่ถ้าท่านคิดก็คือก็เป็นเทคนิคอีกอันนึงอ่ะก็เรียกว่าใช้ยิงค่ายยิงอะไรเงี้ยนะคือเผาเลยเพราะสมัยก่อนมันเป็นลูกเหล็กยิงอัดกำแพงยิงอัดอะไรเงี้ยครับคือไม่แน่ใจว่าอยุธยาเนี่ยผมพยายามหาอ่านอยู่ว่ามีใช้เทคนิคนี้ไหมนะแต่ผมยังหาไม่เจอแค่นั้นก็อาจจะมีก็ได้แต่ผมยังไม่เจออาวุธเนี่ยโอ้โหสั่งซื้อจากจีนจากทางใต้ก็มีนะไปทำสัญญาเอาดีบุกแล้วทางอังกฤษอย่างเงี้ยคืออ่ะพูดง่ายๆคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านสมัยใหม่คือปืนนี่มีหลายยี่ห้อเลยทั้งทางจีนทั้งฝรั่งแล้วก็คงมีหลากหลายรูปแบบนะเก่งกันคนละแบบแล้วก็เอามาใช้หมดเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะนั้นพี่อยู่ชาติก็เลยมองว่าการเอาลบเอาดาบฟันกันเนี่ยก็มีบ้างแต่ในสมัยพระเจ้าตากเนี่ยอาจจะไม่เยอะอาจจะยิงกันแล้วล่ะตอนนั้นนะตุ้มตามแล้วล่ะนะสงครามก็คือฝั่งเขาก็ปืนอ่ะฝั่งเราก็ปืนก็แน่นอนฝั่งเขาปืนเราดาบวิ่งไล่ก็ตายสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนปัจจุบันนี้ใครเอามีดวิ่งฟันกันก็โดนปืนก่อนนะโอ้เรียบร้อยเข้ามาดิปั้งเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทันคู่ต่อสู้เราสามารถอนุมานได้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่นิ่งครับกับเรื่องของการรบคือพัฒนานอกจากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเสบียงปลูกข้าวโน่นนั่นนี่เรื่องศาสนาเอ่ยอะไรเอ่ยอีกฝั่งนึงท่านก็ต้องมาคิดเรื่องการรบให้กลศึกกลยุทธ์ครับกลยุทธ์การรบท่านก็ผันแปรตามสถานการณ์ครับอย่างตอนต้นที่ท่านมีกำลังน้อยตอนขนาดนั้นเนี่ยการรบของพระเจ้าตากท่านจะพยายามจะหลบโอ้จริงด้วยอันนี้สำคัญเด็ดท่านพยายามเลี่ยงนั้นท่านรู้ว่าพม่าอยู่ไหนท่านจะไม่เข้าหาคือพยายามจะเลี่ยงก็จริงส่วนใหญ่ที่ลบก็คือไปจ้าเอกันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แล้วอย่างพานนกเงี้ยเห็นพม่ามาแล้วอ่ะท่านก็เลยต้องลุยละอะไรเงี้ยแต่นี้ที่ปากน้ำเจ้าโลเนี่ยพม่าเขาเคลื่อนมาแล้วมาเจอแถวสำนักหนองน้ำเพราะว่าพระเจ้าตากไปประทับเพื่อให้ไพ่พลเนี่ยไปหาเสบียงอาหารมาปรากฏฐานท่านไปเจอพวกพม่าก็กลับมารายงานท่านก็ให้พลทหารเนี่ยไปซุ่มอยู่ในพงแขมนะมันก็เป็นกำบังนะต้นหญ้ายาวๆต้นอ้อพวกต้นแขมแล้วก็ให้พวกครัวเสบียงก็หลบไปก็ประมาณร้อยกว่านายที่มีปืนซุ่มอยู่เจ้าตาก็ขี่ม้าออกไปกับทหารอีกหลายท่านไปล่อพม่าคิดดูล่อให้เห็นว่ามึงอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ตามมาก็ตามมาถอยมาในคิลลิ่งโซนที่วางไว้ครับฐานพระเจ้าตากก็ยิงการยิงปืนตับเนี่ยเป็นเทคนิคของพระเจ้าตากซึ่งเราไม่แน่ใจว่าสมัยยุยามันมีไหมนะแต่ในหนังฝรั่งถ้าเราเคยดูนะที่มันยิงพร้อมกันทีเดียวเพราะว่าปืนสมัยนั้นอนุภาพมันต่ำมันเป็นลูกกลมๆนะฮะตำดินปืนใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วยิงแม่นอยู่ในระยะสัก10เมตรเออมันไม่แบบปัจจุบันหัวหลําเปี้ยวรีดออกไปโอ้โหมันแม่นปืนตับเนี่ยเดี๋ยวให้พี่อยู่ชาติอธิบายว่าที่พระเจ้าตากเก่งมากเลยในเรียกว่ากลยุทธ์ปืนตับเนี่ยยิงยังไงฮะปืนตับคือหมายว่าให้ทหารเนี่ยยิงพร้อมกันทีเดียวสมมติ 3-40 กระบอกหรือกี่กระบอกก็ตามยิงพร้อมกันอาจจะยืนเรียงหรือนั่งเรียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยวันนับ1 2 3ยิงปุ๊มมันก็ยิงไปเป็นชุดเลยโอ้มาเป็นก็เหมือนลูกซองเลยฮะทีนี้ต่อให้มันไม่แม่นก็รอดยากแล้วก็คือว่าตับเนี่ยก็คือสมมุติว่าเลี้ยงนะ 30-40 คนตับแรกใส่ไปเลยตึ้มปึ๊บออกมาแถว2แถว2ปึ๊บตึ้มไอ้แถวแรกก็ไปตำดินแล้วเตรียมกระสุนแล้วแบบนี้ใช้แบบนี้ยิงไป3ตับยิงไป3ตับจบเลยแก๊งนั้นจบเลยพม่าจบเลยนั้นแล้วเทคนิคนี้ใช้ประจำครับมีครั้งนึงทหารเขาไม่ได้ใช้เทคนิคนี้คือยิงทีละนัดโดนเรียกมาโบยเลยฮะบอกว่ายิงอย่างนี้มันทำให้เสียแผนคือยิงแล้วมันไม่โดนแล้วพม่าเขารู้ตัวว่าเสียงมันดังออกไปแล้วให้ยิงเป็นตับทำไมไม่ยิงจับมาโบยกันคืออันนี้มันอาจจะสื่อว่าจริงๆพระเจ้าตากไม่ได้อยากปะทะนะท่านหลบได้ก็หลบแต่อันนี้มันจวนตัวก็ต้องลบแบบกองโจรนี่คือยุคแรกของพระเจ้าตากคือจะใช้เทคนิคกองโจรเพราะกองกำลังยังเล็กอยู่เอาละฮะตรงนั้นก็คือที่สำนักหนองน้ำสำนักหนองน้ำแล้วบันทึกนี้อยู่ในไหนครับในพระราชวงศาวดารแต่พอท่านมีกองกำลังที่มากขึ้นยุทธวิธีก็เปลี่ยนไปเป็นการโอบล้อมทำให้คู่ต่อ
่อสู้เนี่ยเสียขวัญแล้วเปิดให้หนีคือเหมือนเปิดให้หนีโดยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะแต่เราเจอในศึกจันทบุรีที่ตีเมืองจันทร์อ่ะก็เจ้าเมืองจันทร์ก็หนีไปพุทไธมาศไปทางยวนศึกตีนครศรีธรรมราชเจ้านครก็หนีไปปัตตานีอันนี้เนี่ยพี่สุชาติมองว่าต้องเปิดให้หนีเพราะท่านล้อมไว้จะหนีไปได้ยังไงใช่เพราะหนีไปปุ๊บเนี่ยท่านเข้ายึดสมรภูมิได้ไอ้ทางนั้นก็กลับมาไม่ได้ละครับก็เป็นเทคนิคอันนึงคือตีให้ข่มขวัญแล้วก็ให้หนีตีเชียงใหม่ครับพม่าก็หนีออกประตูช้างเผือกอย่างเงี้ยท่านก็เข้าไปยึดได้เรียบร้อยอันนี้เราเจอหลายทีเลยที่เป็นลักษณะนี้ข่มขวัญให้ขวัญแตกกระเจิงเสร็จแล้วก็ปล่อยให้หนีไปไม่ต้องลบไงถ้าเกิดว่าไปทูซีไล่ตีเขาเราก็สูญเสียด้วยใช่ก่อนหนีไปใช่ฮะเข้ายึดใช่ฮะใช่ไหมฮะเพราะเขาเกิดหลายที่นะอาจจะเป็นยุทธวิธีของคือจนเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยศึกพี่ไม้เหมือนกันก็เหมือนที่พี่พิชก็หนีก็จับตัวกลับมาได้ในภายหลังครับอย่างเงี้ยแต่มีศึกเดียวที่แปลกกว่าศึกอื่นศึกไหนครับศึกนางแก้วหรือศึกราชบุรีก็ที่เราเรียกว่าบางแก้วนี่แหละบางแก้วนางแก้วนางแก้วนะฮะคือพงศาวดารแต่ละเล่มเขียนบ่อใบไม้บ้างนอหนูบ้างก็ว่ากันไปเพราะสมัยโบราณมันไม่มีบรรทัดฐานตายตัวแต่ผมไปเจอในฉบับที่มันเป็นลายมือเขียนน่ะเขาเขียนนางแก้วเราก็เลยอ่ะงั้นก็เรียกนางแก้วไว้ก่อนแล้วกันแต่เรียกบางแก้วก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะนางแก้วคือบางแก้วทีนี้ศึกนี้มันแปลกตรงที่ว่าพระเจ้าตากสั่งให้ล้อมไม่ให้หนีไม่แล้วก็ไม่ฆ่าคือเหมือนก็ไม่อยากฆ่าด้วยแต่จะจับเป็นอ่ะแล้วก็หุงข้าวล่อปล่อยให้โซเดี๋ยวนะมันยังไงฮะหุงข้าวล่อก็คือขังไว้ก็ล้อมมันไว้ล้อมไว้แล้วเราก็นั่งกินข้าวกินข้าวโชว์พวกมันน่ะประมาณนั้นน่ะพวกมันก็เสบียงก็ล่อยหล่อไปเรื่อยหิวได้กลิ่นข้าวก็หิวนะอะไรประมาณนั้นคือเป็นสำนวนนะในพงศาวดารเขียนอย่างนี้ก็โอเคท่านก็ปฏิบัติตามนั้นแหละคือล้อมทับไว้นะจะมีทับหนึ่งยกมาช่วยก็สกัดเอาไว้เสร็จแล้วตอนหลังอ่ะก็เลยมีการเจรจาทางพม่าแม่ทัพเขาก็ไม่ไหวแล้วก็ยอมมอบตัวก็วางอาวุธแล้วก็ออกมามอบตัว 1,300 กว่าคนครับก็เป็นศึกที่แบบสร้างชื่อเลยเหมือนกับท่านมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเลยเพราะว่าศึกนั้นเป็นศึกที่จับเป็นพม่าออกมาถ้าทางจิตวิทยาก็คงประมาณว่าเห็นป่ะพม่าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเนี่ยจับมาให้ดูครับอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าการศึกในยุคสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านไปบัญชาการทัพเองทั้งนั้นเลยไปเองลุยเองลงพื้นที่ลุยลบโอ้โหแบบแล้วก็กลยุทธ์ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าก็แปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั่นหมายถึงว่าท่านมีพระอาชีพภาพมากนะในการลบแล้วก็ที่สำคัญที่มองเห็นก็คือว่าพัฒนาศักยภาพของกองทัพตลอดเวลาใช่ครับใช่แล้วเรื่องความเชื่อนะฮะคาถาอาคมอะไรของท่านนะมีไหมมีมีชาอาคมอะไรอย่างนี้ไหมสมัยนั้นผมคิดว่าสมัยโบราณเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัจจัยหลักเลยที่จะต้องมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ คือมันจะมีขุนนางท่านหนึ่งปรากฏชื่อหลายครั้งเลยมันก็เป็นคนจัดพิธีให้พระเจ้าตากจัดเครื่องสังเวยพลีกรรมขึ้นศาลเพียงตาอะไรพวกนี้ก็ชื่อเจ้าพญาสอนประสิทธิ์หรือสัพพสิทธิ์เขาเขียนสองแบบเนี่ยคนนี้จะมีหน้าที่คอยจัดแจงเครื่องวงสรวงพวกนี้นะฮะก็แสดงว่ามีฝ่ายนี้อยู่ฝ่ายหนึ่งละแล้วมีเรื่องราวบันทึกอะไรที่เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอาคมการสักยันต์อะไรของพระองค์ท่านมีไหมเรื่องพวกนี้มันเรื่องการสักผมไม่เห็นครับแต่ผมไปเห็นอันนี้คือในพงศาวดารเขาเขียนว่าเป็นพรพระราชทานแต่ผมก็ทึกทักเอาเป็นคาถาแล้วกันเป็นศึกบางแก้วนี่แหละศึกนางแก้วนี่แหละพระองค์ให้เจ้าพญานครสวรรค์ก็คือแม่ทัพในกองท่านนึงเข้ามาเฝ้านะแล้วก็ท่านก็พระราชทานพรเนี้ยพร้อมกับธรรมรงค์แล้วก็พระแสงดาบแล้วก็ทหารติดตามไปพรพระราชทานนี้ก็คือชยะตุภวังสัพพะศัตรูวินาศสันติครับความหมายก็คือความหมายชัยชนะชยะก็คือชยะเนี่ยอันเนี้ยเป็นคาถาที่พวกเราก็เอาไปอาราธนาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในภายหลังผมก็ไม่ทราบนะว่าใครนะก็ไปปรุงเพิ่มถ้าเราไปสารพระเจ้าตากตามที่ต่างๆเราจะเห็นมีป้ายติดไว้นะข้างหน้าก็จะนำด้วยโอมสิโนราชาเทวะแล้วก็ชยะตุภวังสัพพสตรูวินาศสันติแล้วก็พระเจ้าตากเองในพระราชวงศาวดารจะมีกิจดาภินิหารที่เขียนถึงเรื่องของพระองค์ก็คือ ครั้งไปตีเชียงใหม่น้ำมันแห้งแล้วเรือมันเดินไปไม่ได้พระองค์บอกว่าเอ้ยอย่าเป็นห่วงเดี๋ยวขอจัดการให้คืนนี้จะสั่งให้มันมีน้ำมา
ท่านก็ทำวิธีแล้วฝนตกหนักขอฝนเลยเหรอโอ้แต่มันคล้ายๆของเบ้งเนาะคือเรื่องนี้ถ้ามองเป็นกิจาวินิหารก็มองได้แต่ถ้ามองว่าท่านคงดูข้างขึ้นข้างแรมหรือเปล่าหรือท่านอาจจะรู้มีความรู้เรื่องสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่แน่ใจนะไม่ผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของพุทธาคมคาถาอาคมกิจาวินิหารอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อในอดีตก็ปัจจุบันยังเชื่อกันขนาดนี้ถูกต้องพิชานึกดูว่าเมื่อ100กว่าปี200ปีที่แล้วจะเชื่อกันขนาดไหนก็ฝังลึกเลยล่ะเอาง่ายๆว่าโอ้เต็มที่อ่ะว่านะฮะเต็มที่แล้วก็มีอีกตอนที่ท่านยกทัพเรือลงไปตีนครศรีธรรมราช ครั้งนั้นน่ะนะไปเจอพายุที่บางทะลุหาละบางทะลุก็เหมือนกันชื่อนี้มันหายไปอีกผมก็ไปค้นจนเจอว่ามันก็คือหาดเจ้าสำราญเนี่ยแหละพงเพชรบุรีอ้าวตรงนั้นเหรอคือชื่อนี้มาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่6แล้วรัชกาลที่6ไปแปลพระราชฐานแล้วไปสร้างพระตำหนักท่านคงเห็นว่าชื่อมันไม่เหมาะบางทะลุดูแบบทะลุทะลวงก็เลยเปลี่ยนเป็นหาดเจ้าสำราญซะคือตัวท่านสำเริญสำราญแล้วประมาณนั้นมีความเกษมสำราญประมาณนั้นก็เลยเปลี่ยนชื่อมาแต่ตอนนั้นชื่อบางทะลุมันก็เลยหายไปจากความทรงจำแต่ผมไปสำรวจก็ยังมีชื่อวัดบางทะลุอยู่แล้วก็เราไปเจอราชอนุเบกษาเนี่ย คือตอนเปลี่ยนชื่อจากบางทะลุมาเป็นหาดเจ้าสำราญอันนี้ชัดเจนเลยเจ้าต่างไปเจอพายุตรงนั้นก็เอาเรือกองเรือทั้งหมดเนี่ยหลบเข้าไปที่อ่าวตรงนั้นนะฮะก็ทำพิธีขึ้นสารเพียงตาสังเวยพีกรรมสยบพายุก็สงบโอ้อันนี้มีบันทึกนั่นอยู่ในพงศาวดารโอ้โหแล้วท่านก็เสด็จทัพเรือต่อลงไปตีนครนะครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าก็เดินทางไปตรงนั้นก็ไปหาเจ้าสำราญก็ไปปุ๊บไปยืนถ่ายเก็บข้อมูลเซลฟี่ตัวเองกับทะเลแล้ววันนั้นมันเกือบตะโกนออกมาคือด้วยความที่ผมเป็นคนบ้าเรื่องนี้นะก็เกือบตะโกนมาแม่งพวกคนไทยรู้ไหมวะกว่าพระเจ้าตายได้แผ่นดินเนี้ยแม่งโคตรลำบากเลยอ่ะนี่ขับรถมายังเหนื่อยฮะรู้ไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตะโกนมาคนมันเยอะไงเดี๋ยวเราจะมีปัญหาก็เก็บความอัดอั้นนี้ไว้เอามาทำงานเนี่ยมาเป็นแรงขับดันไงแรงผลักดันเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่เราก็เดินทางไปอย่างเราไปดูพระบรมรูปหนึ่งอ่ะที่วัดสุวรรณารามเดิมเขาเรียกวัดทองวัดนั้นเป็นวัดที่ประหารทหารพม่าที่จับมาได้จากราชบุรีพันกว่าคนวันนี้ผมไปจัดพิธีที่นู่นที่วัดนั้นเนี่ยมีการประหารทหารพม่านับพันจริงไหมตามบันทึกเป็นอย่างนั้นมีบันทึกไม่ได้เป็นเรื่องสมบัติล่องลอยพูดเล่ากันเองไม่ใช่โอเคแสดงว่าตรงนั้นก็โหมีคนตายเป็นพันที่เขาบอกเขียนมากผีดุมากชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้พี่มีอยู่ปีนึงผมก็คุยกันน่ะก็คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็คุยถึงเรื่องนี้ก็มีผู้ใหญ่ท่านหัวเฮ้ยเราไปจัดพิธีแบบโอ้โหสิกรรมเลยไหมระหว่างพระเจ้าตากกับทหารพม่ากับทหารพม่าเพราะกรรมใหญ่นะอะไรเงี้ยผมเอาก็แบ่งงานกันแล้วก็ไปกราบเจ้าวาดวัดสุวรรณารามท่านเจ้าคุณสุชาติครับท่านก็เห็นด้วยครับท่านก็เล่าตำนานที่นั่นน่ะว่าโอ้โหเฮี้ยนมันเราเจอมาแต่ละคนเจ้าวาดรูปบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวอะไรแบบเยอะแยะหมดเลยอ่ะก็เราก็เลยไปจัดงานก็มีพิธีบวงสรวงมีนิมนต์พระพม่ามาสวด คือเขาสำเขาเรียกภาษาเดียวกันเมงกะลาบาสำนักภาษาเดียวกันผมก็รับหน้าที่บรรยายเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นว่ามีการล้อมจับพม่ามาแล้วก็มาอะไรเงี้ยแต่ว่าให้แล้วมันไปเพราะมัน200ปีละมันเป็นความจำเป็นของ2ฝ่ายฝั่งเขาก็จำเป็นต้องมาเพราะคำสั่งพระเจ้าแผ่นดินเขาฝั่งพระเจ้าตากก็จำเป็นต้องป้องกันแผ่นดินมาตุภูมิครับนั้นมันเป็นอะไรที่มันผ่านไปแล้วโหสิกรรมกันเถอะโหสิกรรมกันเถอะอะไรเงี้ยลืมกันไปใช่แต่จากที่ได้ฟังนะพี่นะพระองค์ท่านเนี่ยมีความรักและมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากนะใช่ครับคือเวลาเราจับสังเกตได้ว่าเวลาพระองค์ยกทัพไปตีที่ไหนก็ตามเนี่ยพอพิชิตได้อย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยพอตีได้ปุ๊บท่านเข้าไปนมัสการพระศรีหิงครับก็เขาจะเป็นวัดพระสิงห์เนี่ยแหละนะฮะไปพิษณุโลกพอเข้าไปถึงท่านก็ถอดผ้าคลุมท่านเนี่ยไปห่มพระชินราชแล้วนมัสการพระธาตุพระชินราชพระชินสีพวกนี้นะฮะแล้วก็พอตีพระฝางได้ก็ไปสมโภชพระฝางพระธาตุ
แล้วก็พระศิลาอาสน์พระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งพวกเนี้ยที่มีพระธาตุอยู่ไปตีนครได้ก็ไปพระธาตุเมืองนครก็ไปสมโภชแล้วตอนไปตีพุทธไทมาหรือยวนนะฮะพอตีได้แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ยวนเข้ามาสนทนาธรรมกันก็ยังนู่นนั่นนี่แล้วถวายพระราชทรัพย์ไปทำวงทำบุญกันไปอันนี้มีบันทึกมีในบันทึกเลยครับแล้วก็ในพระสมุดกฎถวายพระราชาคณะเนี่ยเป็นกฎหมายที่ท่านให้เขียนขึ้นมาให้ถวายพระราชาคณะให้พระราชาเตือนพระสติท่านให้ออกกฎนี้เลยว่าพระองค์อ่ะปรารถนาโลกอุดรจิตคือโลกแห่งความหลุดพ้นแต่ด้วยภาระหน้าที่ของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังต้องทำสงครามอยู่ไม่ใช่ว่าไม่รักในศาสนานะแต่ยังต้องขยายอาณาจักรไปที่กรุงศรีสัตนาคณหุตหรือว่าเวียงจันทร์ล้านช้างเนี่ยกับกัมพูชาธิปดีตอนที่เขียนไว้เนี่ยคือยังคือกัมพูชาเนี่ยได้แต่ไม่เบ็ดเสร็จก้ำกึ่งแล้วส่วนล้านช้างเนี่ยตอนแรกเหมือนมาพึ่งเราอยู่แล้วตอนหลังเหมือนไปฝักใฝ่พม่าก็เลยต้องยกทัพไปตีไปรอบไปตีเลยได้พระแก้วมาไงครับนั้นก็เลยบอกว่าจะบวชพระไปในสองแผ่นดินนี้ด้วยคือเพื่อเผยแผ่ศาสนาไปด้วยคือเหมือนรบไปด้วยศาสนาไปด้วยแต่เกรงว่าจะติดในกรรมอ่ะคือหลงไหลในการฆ่าฟันอ่ะเปรียบเสมือนนางหนอนจมอยู่ในกองคูดอ่ะกองคูดคืออุจจาระไอ้พวกอาจมอ่ะก็เลยขอให้พระราชานะช่วยเยาะเย้ยให้เสียพยศละพยศนี้คือผมอ่านเอกสารชิ้นนี้นะพวกเนี้ยมันเป็นต้นฉบับที่ยังมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติผมไปสำเนาออกมาแล้วผมมานั่งค้นคว้ากันในทีมงานเราเห็นเรียกว่าความรู้สึกของพระองค์เลยอ่านแล้วสงสารท่านน่ะผมอ่านน้ำตาซึมอ่ะผมยังรู้สึกผมไม่ทีมงานอ่านน้ำตาไหลเลยผมรู้เลยว่าพระองค์ท่านคงรู้สึกผิดเหมือนกันในการที่จะต้องไปลบลาฆ่าฟันแล้วก็เรียกว่าฆ่าคนมาเยอะเลยนะถึงแม้ไม่ได้ทำเองอ่ะแต่การออกคำสั่งให้แล้วคุณหนุ่มคิดดูดิท่านรู้ทั้งรู้อ่ะพระองค์รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเพื่อขยายแผ่นดินหรือรักษาแผ่นดินนั่นคือบาปมหันต์เลยแต่ท่านต้องทำอ่ะครับแล้วเนี่ยพอเราไปอ่านพวกนี้เราโอ้โหแบบท่านรู้ทั้งรู้อ่ะแต่ท่านทำยอมติดกรรมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อพวกเราไม่ใช่เหรอจริงๆท่านเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วอยากจะทำเรื่องนี้ทำไม่ได้คืออยากไปปฏิบัติเพื่อสู่ความหลุดพ้นไม่ได้เพราะยังมีภาระครับที่ขยายแผ่นดินอยู่ครับสิ่งนี้ฮะที่ท่านเขียนเป็นกฎหมายให้พระราชาคณะเพื่อตักเตือนพระองค์ท่านน่ะท่านเขียนไว้ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ของชิ้นนี้อยู่ในปี2318โทษฮะ2318ไม่นานนะก็คือหลังศึกเชียงใหม่หลังศึกนางแก้วก่อนศึกอาแซวุ่นกี้แล้วชิ้นนี้เนี่ยท่านเขียนต่อว่าท่านตั้งเป้าจะปราบพม่าในอีก10ปีโอ้แพลนเลยนะลูกท่านมีเป้านะไม่ใช่ว่าท่านไม่เคยคิดจะปราบพม่านะไม่ใช่โอ้ยรอมันมาตีแล้วตั้งรับอย่างเดียวไม่ใช่นะในเอกสารชิ้นนี้เขียนชัดเจนเลยว่าจะปราบพม่าในอีก10ปีในปีสรรพศกก็คือในปีจุลศักราช1147ครับเพราะเอกสารชิ้นนี้คือ1137ก็คือ2318นี่แหละครับนั่นแหละคือมีการวางเป้าแล้วตอนนั้นนะฮะว่าจะไปตีอังวะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการที่ท่านแบบเรียกว่าศรัทธาในพุทธศาสนามากเชื่อในบาปบุญคุณโทษนะท่านก็รู้สึกแบบแย่มากแล้วนะแต่อีก10ปีเนี่ยผมจะต้องทำศึกใหญ่อีกให้จบแล้วท่านจะได้หลุดพ้นปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมไปบวชไปปฏิบัติเพื่อสู่ความหลุดพ้นแล้วแสดงว่าในหัวใจท่านก็มีความอยากจะเรียกว่าปฏิบัติอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้นะใช่เพราะท่านรู้ว่าท่านก็บาปหนักนะเพราะนั้นเนี่ยอีกความเชื่อหนึ่งที่ว่าท่านไปบวชอะไรมันก็เลยไปสำทับแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะใช่ว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะไปบวชเรื่องราวพวกนี้เนี่ยสำหรับตัวพี่อยู่ชาติแล้วคิดยังไงคิดยังไงคือมันเหมือนที่คุณหนุ่มว่าแหละ มันไปสอดคล้องกันแต่มันมีนิดนึงครับคือตัวท่านเนี่ยบอกว่า10ปีใช่ไหมฮะครับขอปราบพม่าให้ได้แล้วก็ตัวเองก็จะไปสู่โลกอุดรจิตแล้วมันยังไม่10ปีไงคือตอนที่ท่านเขียนชิ้นนี้ก็คือ2318พอ2325ท่านก็สิ้นพระชนก่อนครับมันยังไม่ถึงเป้าท่านไงเป้าของท่านคือ2328มันยังไม่บรรลุดังนั้นผมเลยไม่เชื่อว่าท่านจะทรงเตรียมเพื่อที่จะหนีหนี้จีนมันขัดแย้งกันครับเพราะมันยังไม่ถึงเป้าของท่านไงท่านก็ยังไม่น่าจะไปหลบไปตรงนั้นครับแล้วพี่มองว่าความเชื่อหลากหลายความเชื่อที่ท่านเสียพระสติไม่สบายในช่วงบั้นปลายของรัชสมัยนะอันนี้จริงไหมครับอันนี้มีหลักฐานน่าเชื่อถืออะไรได้แค่ไหน
เรื่องพระการของพระองค์เนี่ยในด้านนี้หลักฐานที่เราเอามาประมวลกันเนื่องจากเรามีการทำเสวนากันนะฮะในทีมงานแล้วก็เพิ่งออกหนังสือไปเล่มหนึ่งชื่อวิเคราะห์พระอาการสติพระเจ้าตากนะไล่ละเอียดยิบเลยนะฮะว่ามาจากหลักฐานตั้งแต่ต้นกรุงยันเสียกรุงทุกชิ้นเลยนะที่มีแนวโน้มจะกระทบกระเทือนพระไทยท่านและเป็นหลักฐานชั้นต้นชั้นรองหลักฐานทั้งในและนอกประเทศทั้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและฝ่ายคนกลางอย่างฝรั่งละเอียดมากออกมาแล้วก็ให้น้ำหนักว่าชิ้นนี้ให้จัดเกรดอะไรความน่าเชื่อถือสูงต่ำถ้าเป็นพวกพระราชสารหรือกฎหมายที่ท่านตราเองอย่างพระสมุดกฎที่ผมว่าเดี๋ยวอันนี้เราให้เกรดสูงเลยเพราะมาจากตัวพระองค์เองนะพงศาวดารก็จะรองลงมาเพราะเป็นข้อเขียนของบุคคลอื่นเป็นมาเขียนที่หลังอะไรอย่างเงี้ยจดหมายเหตุต่างชาติถ้าร่วมสมัยเราให้น้ำหนักแต่ถ้ามาเขียนที่หลังก็จะดรอปลงมาเนี่ยมาประมวลเสร็จสรุปว่าปี2318ก่อนศึกกระแซหุ่นกี้มันเหมือนมาดีๆอ่ะท่านฮึกเหิมมาจากศึกเชียงใหม่ครั้งที่2ศึกราชบุรีนี่ล้อมปราบจับเป็นมาแต่พอศึกกระแซหุ่นกี้ท่านแพ้มันเหมือนท่านเสียพระไทยหนักเลยอ่ะกระทบจิตใจมากเรื่องนี้เอกสารไทยในพงศาวดารเขียนว่าเสียพระไทยมากโทมนัสเลยบาทหลวงฝรั่งเศสเขียนว่าซึมเศร้าคือมันสอดคล้องกันเลยทั้งเอกสารทั้งนอกทั้งในและหลังนั้นมาท่านไม่นำทัพเองอีกเลย7ปีหลังนี่ท่านมอบหมายให้เจ้าพระยาจักรีเจ้าพระยาสุรศรีแล้วก็จะมีเจ้าหลานเธอรามลักษ์เจ้าจุ้ยที่เป็นพระรถองค์ใหญ่นำทัพการในภายหลังตัวท่านเองก็มาปฏิบัติแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าอย่างเช่นจะห่อให้ดูอันนี้มีบันทึกเหรอมีพงศาวดารไม่มีแต่ว่าอยู่ในจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวีแล้วก็ได้ไหมน้ำหนักประมาณไหนอันนี้ผมยังไม่ให้น้ำหนักมากครับแต่มันดันไปมีในจดหมายเหตุฝรั่งเศสอ้าวฝรั่งก็บันทึกแล้วดร.เคอร์นิกซึ่งเป็นเยอรมันเขียนเหมือนกันโอ้โหแสดงว่าความรับรู้ออกมาจากว่าสำนักแล้วว่าจะห่อให้ดูจะห่อจะมีเลือดขาวคือท่านปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้มีหลักฐานเยอะเลยครับซึ่งไม่ให้เรื่องผิดพระเจ้าแผ่นดินนี่ปรารถนาจะสูงสุดก็คือเป็นนะเป็นหน่อพุทธังกูลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของพระเจ้าตากนี่คือจะมีแบบจะห่อให้ดูจะมีพระโลหิตสีขาวอะไรพวกนี้แล้วนั่งกรรมฐานอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ย คือแต่ว่าอย่างที่ผมพูดถึงหลักฐานที่ว่าพระเจ้าตากทรงให้ขุนนาง20คนน่ะมาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะเอาระเบียบประเพณีสมัยยุคยากลับมาใช้เนี่ยแสดงว่าพระองค์คงอยากจะเขียนเป็นแบบแผนขึ้นมาให้ชัดเจนเพื่อที่จะใช้ต่อไปในอนาคตก็เลยมีเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้ชิ้นหนึ่งละแล้วก็ในพระราชสารที่ส่งไปจีนเนี่ยตอนที่ท่านเขียนชิ้นนี้ก็คือ2324พอ2325ท่านก็สิ้นพระชนม์ท่านยังบอกเลยเนี่ยกรุงไทยกำลังจะสร้างขึ้นมาแบบสร้างพระนครใหม่ตอนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มอยู่ตัวเริ่มขยายแผ่นดินเริ่มอะไรได้แล้วเริ่มมีแนวคิดที่จะทำให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นอ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่าพระองค์ท่านวิกลจริตเนี่ยมันไม่ใช่ละเกินไปมันไม่ใช่เพราะว่าท่านยังนั้นเกินไปมันเกินไปแต่มาอาจจะเกิดจากคำเข้าใจผิดของศัพท์โบราณไงคำว่าฟั่นเฟือนอย่างเงี้ยเพราะคำว่าฟั่นเฟือนต้องระวังฮะสมัยโบราณอ่ะคำว่าฟั่นเฟือนมันถูกนำมาใช้ในบริบทอื่นๆด้วยเช่นพระเจ้าตากท่านให้ขุนนางที่เคยรับราชการในสมัยยุทธยา20คนมาเข้าเฝ้าพร้อมกันที่หอพระแก้วมรกตเพราะว่าขนบธรรมเนียมปัจจุบันนี้ฟั่นเฟือนก็คือบกพร่องมันอาจจะคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนชำรุดเข้าใจละแต่ปัจจุบันเนี่ยฟั่นเฟือนนี่นะถ้าบอกว่าคนนี้ฟั่นเฟือนนี่แทบจะไม่รู้ตัวแล้วนะก็คือหลงลืมทุกอย่างแล้วเพี้ยนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยมันใช้ในบริบทอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าพระองค์ไม่ได้แบบวิกลจริตครับไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่จะมีอาการที่แบบก็เรียกคุมโทสะไม่อยู่ครับคือขึ้นลงเร็วอันนี้เนี่ยมาจากหลักฐานเรื่องอะไรจะมีครั้งหนึ่งในพงศาวดารเขียนว่าท่านให้การระบบเข้ามากับผมอะครับนะฮะแล้วมันคงไม่เรียบร้อยอะครับท่านก็พิโรธแล้วให้เจ้าฟ้าจุ้ยเข้ามาบอกว่าเนี่ยดูดิมันแกล้งพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าฟ้าจุ้ยบอกว่าคงไม่ได้ตั้งใจมั้งโอ้พิโรธมากจับการระบบไปตัดหัวแล้วก็เจ้าจุ้ยก็โดนทำโทษแล้วริบเครื่องยศขับออกนอกวังเลยลูกนะลูกคนโตโดนไปด้วยแล้วพอตอนหลังคลายพิโรธก็ให้เจ้าพระจุ้ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ให้ไปบวชที่วัดหงรัตนารามเรื่องนี้ตอนแรกเราคือว่าเอ้ย
มันถูกเขียนโดยฝั่งตรงข้ามทางการเมืองหรือเปล่าว่ามาเขียนในสมัยถูกต้องถูกต้องก็คือพี่สุชาติก็สงสัยในข้อมูลนี้ใช่เพราะว่าให้ร้ายท่านหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะใช่ก็เลยไปเช็คแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ปรากฏว่าเราไปเจอในบันทึกของดร.เคอร์นิกครับไอ้ชาวเยอรมันเนี่ยแหละครับเขาเขียนเรื่องนี้เหมือนกันตรงกันแล้วไอ้นี่ไอ้คนนี้มันร่วมสมัยเลยอ่ะมันร่วมสมัยเพราะมันมาตอน2321 2322คนที่อยู่ร่วมสมัยแล้วเขียนเหตุการณ์ณตอนนั้นให้น้ำหนักมากถูกไหมฮะผมจะให้น้ำหนักมากให้น้ำหนักถึงเรื่องนี้จริงไม่แต่ว่าความรับรู้มันออกมาแล้วให้เขาได้รู้เขาจะเป็นสำรวจพืชพันธุ์อะไรไม่รู้แต่มันมาเข้าหูเขาไงเขาก็เลยบันทึกเรื่องนี้ด้วยใช่ที่ทรงพิโรธเขาได้ยินมาอย่างนี้เขาก็เขียนอย่างนี้เราก็มาประมวลก็เลยประมวลสรุปได้ว่าพระองค์มีอารมณ์ขึ้นลงเร็วสัตว์ทางแพทย์อาจจะไปทางไบโพล่าไปทางนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าเราพูดคุยตรงนี้นะก็ในมุมมองของพิชูชาติเนี่ยก็คล้ายๆกับมุมมองของท่านศาสตราจารย์ดร.สุเนศก็คือว่าพระเจ้าตากเนี่ยท่านก็อาจจะประชวนนะเนื่องจากในร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะแต่เราประเมินจากพระอาการเนี่ยนะฮะก็ท่านอาจจะประชวนเป็นไบโพล่าก็จะมีความคล้ายกันกับอาจารย์สุเนศนะใช่ใช่เห็นตรงกันเห็นตรงเห็นตรงกันว่าประชวนด้วยอาการนี้ครับนะฮะพี่อุชาติครับแล้วจากที่ค้นคว้าอะไรกันมาเนี่ยพระเจ้าตากสินกับรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านเป็นเพื่อนรักกันไหมเท่าที่เรารับรู้นะรับรู้แบบประชาชนนะก็คือเป็นพี่น้องรักกันสนิทกันมากเลย3คนก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกับรัชกาลที่1แล้วก็พระเจ้าตากสินเนี่ยอันเนี้ยพี่ว่าจริงไหมในพงศาวดารครับเขียนไว้ว่าตอนพระเจ้าตากขึ้นครองราชแล้วครับเจ้าพระยาสุรสีซึ่งขณะนั้นยังรับราชการเป็นพระมหามนตรีครับพระยาสุรสีคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในตอนนั้นนะฮะไปตามตัวพี่ชายก็คือรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมาถวายตัวทำราชการถ้าอ่านนี่ก็คือไม่รู้จักมาก่อนนะแล้วก็อันนี้คือพงศาวดารนะครับในหนังสือความยอกย้อนของประวัติศาสตร์เนี่ยความย้อนของอดีตเนี่ยเขาแปลมาอาจารย์วินัยแปลมาจากพระนิพนธ์รัชกาลที่4ที่พระราชทานข้อมูลไปให้กับฝรั่งบอกว่าตัวท่านเจ้าพระยาสุรสีเนี่ยไปตามตัวพี่ชายมาครับพบพระเจ้าตากครับเป็นสหายใหม่ก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นสหายกันก็สหายใหม่เพิ่งรู้จักกันแต่ตัวกรมพระราชวังวรเนี่ยเหมือนกันรู้จักพระเจ้าตากมาก่อนแล้วเลยไปสมทบที่จันทบุรีตอนพระเจ้าตากไปอยู่จันทไปสมทบกันที่นู่นแล้วก็ร่วมกันฝ่าเอ้ยร่วมเข้าไปตีสุกี้พระนายกองกันแต่รอบหนึ่งอ่ะดูเหมือนไม่รู้จักกันมาก่อนโอ้แสดงว่ารับราชการอยู่คนละหน่วยคนละกองที่อาจจะไม่รู้จักกันรอบหนึ่งเนี่ยในปฐมวงศ์ปฐมวงศ์เนี่ยจะเป็นเอกสารที่พระนิพนธ์สมัยรอ4ครับก็เขียนถึงต้นวงของท่านนะนู่นนั่นนี่มาแล้วก็บอกว่าตัวรัชกาลที่1เนี่ยไม่เคยรับราชการในอยุธยาคือไปอยู่อัมพวาไปอยู่ที่นู่นมาก็เป็นข้าราชการแหละแต่ว่าไปอยู่ไกลนะอยู่หัวเมืองไปอยู่นั่นนั้นก็คงไม่ได้รู้จักพระเจ้าตากมาก่อนเพราะนั้นเรื่องราวเรื่องเล่าคำพูดที่ว่าพระองค์ท่านเป็นพระสหายกันมาแต่แรกก็คงไม่ใช่นะอาจจะเป็นลูกน้องที่ผมไล่ข้อมูลนะผมไม่ได้คิดเองนะอันนี้ผมไล่จากหลักฐานที่เราเจอมาแต่พอเข้ามาถวายตัวแล้วตอนแรกกับตำแหน่งก็ยังไม่ได้ขึ้นเร็วมากนักไม่เหมือนน้องชายท่านอ่ะกรมพระราชวังนะตอนนั้นขึ้นเร็วแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าตากด้วยซ้ำเพราะว่าให้ไปอยู่เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นฐานที่แบบโอ้โหพระเจ้าตากท่านค่อนข้างให้ความสำคัญกับหัวเมืองนี้ครับหัวเมืองเหนือใช่ฮะเลยต้องเอาคนที่แบบไว้ใจอ่ะมีฝีมือไปอยู่ตรงนั้นเหมือนตอนนั้นกรมพระราชวังบวรจะโตกว่าพี่ชายนะโตกว่าโตกว่าถ้าเราไล่ตำแหน่งแล้วจนตอนหลังก็กรมพระราชวังบวรไปเป็นเจ้าพระยาสุรสีแล้วก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมส่วนรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ยมราชพระยายมราชเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาเป็นสุมหานายกเป็นพระยาจักรีก่อนที่จะเป็นเจ้าพระยาจักรีในภายหลังนะฮะเจ้าพระยาจักรีเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งนะเป็นชื่อตำแหน่งผู้ชมต้องเป็นสมุหานายกเป็นชื่อตำแหน่งเพราะนั้นเจ้าพระยาจักรีเนี่ยมีหลายคนเป็นชื่อตำแหน่งอยู่ที่ยุคสมัยใครใช่ใช่แล้วก็ทีนี้พอมาเป็นเจ้าพระยาจักรีแล้วเนี่ยก็ถวายพระธิดาองค์นึงไปเป็นเจ้าจอมพระเจ้าตากดังนั้นเนี่ยสถานะไม่ใช่เป็นพระสหายแล้ว
เป็นเขาเรียกเป็นพระสัตสุระหรือว่าเป็นพ่อตาครับของพระเจ้าตากไปก็มีลูกเป็นเจ้าฟ้าเหม็นหลานรักของรัชกาลที่หนึ่งใช่เนี่ยมันก็คือเชื่อมโยงนะก็สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าด้วยเขาเรียกวิถีแห่งอำนาจอ่ะและกติกาโลกโบราณมันก็เป็นอย่างนั้นไงมันจำเป็นต้องเกิดเรื่องราวแบบนั้นถ้าเราพูดถึงในสังคมปัจจุบันที่ปฏิวัติกันอะไรกันก็ลักษณะเดียวกันนะลักษณะเดียวกันน่ะก็คือปฏิวัตินั่นแหละมันมีเรื่องราวแบบนี้มาตลอดเรื่องราวของการแย่งชิงอำนาจแล้วเรื่องท่อนจันทร์อะไรต่ออะไรคือท่อนจันทร์มันมาจากเอกสารชิ้นหนึ่งนะก็คือลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันที่แต่งโดยพระยาทัศดาจตุรงค์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นขุนนางใกล้ชิดของกรมราชวังบวรเขาเขียนว่าจับกุมเอานฤบดีใส่สังคริกโบยตีใส่กระสอบสังคริกให้เครื่องพันธนาการบวชโทษโบยตีอันนี้น่าเชื่อถือไหมครับยังตีโจทย์ไม่ออกครับคือผมดูสำนวนเนี่ยมันเป็นสำนวนที่มาเขียนหลังจากร.1มันมีคำว่าเจ้าตากครับคือคำว่าเจ้าตากผมเจอบ่อยในสมัยร.4ถ้าสมัยร.5จะเป็นเจ้ากรุงธนบุรีครับสมัยร.1เนี่ยผมไม่แน่ว่าเขาใช้คำว่าเจ้าตากหรือเปล่าคืออันนี้ผมยังอยู่ในช่วงที่ประมวลกันอยู่ครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็คือน่าเชื่อถือเพราะว่าพระยาทัศดาจตุรงค์เนี่ยไม่รู้ว่ามีคนเดียวหรือมีคนอื่นที่ใช้ทินนามนี้หรือเปล่าไงครับถ้าเป็นคนๆนั้นมันก็น่าเชื่อถือเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไงเขาร่วมสมัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาข้อสรุปว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตอย่างไรเนี่ยนะฮะการโบยตีด้วยท่อนจันเนี่ยก็ยังไม่สรุปถูกไหมเพราะว่ามีบางข้อมูลบางพงศาวดารก็บอกว่าตัดพระเศียรใช่พงศาวดารสมัยรัชกาลที่ 4ใช่ก็ยังนั่นอยู่คลุมเครือยังคลุมเครืออยู่คือเรียกว่าถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีใดเนี่ยยังไม่สรุปแต่ว่าถามว่าถูกสำเร็จไหมเอกสารร่วมสมัยชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยครับครับว่าถูกสำเร็จโทษโอ้โหเยอะเลยฮะเยอะเลยแล้วก็รวมถึงมีของฝรั่งเลยไหมฝรั่งเขาจะเขียนรวบๆของฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าถูกประหารแต่ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพราะตอนนั้นเขาถูกขับออกไปถูกไล่ออกไปแต่เขาคงไปฟังอีกทีแต่เขาเลยไม่รู้ว่าประหารวิธีไหนครับมันจะมีคำหนึ่งที่ผมเจอบ่อยคำว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ครับคือผมฟังคำนี้มันเหมือนกับปิดประชุมอ่ะเลิกคุยกันต่อเยอะใช่ไหมฮะผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์คุณไม่ได้ไปเกิดตรงนั้นคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยเยอะทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองไปอ่านดูครับพงศาวดารที่ชำระในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเขาเขียนว่าสำเร็จโทษพระเจ้าตากก็เนี่ยผู้ชนะเขียนเนี่ยครับก็ผู้ชนะเป็นคนเขียนเองก็เขียนอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วยิ่งมาโอ้โหแบบดูสะพรึงมากในสมัยที่พงศาวดารสมัยชำระในสมัยรัชกาลที่4ครับเขาอธิบายถึงวิธีสำเร็จเลยด้วยซ้ำว่าตัดพระเศียรอย่างเงี้ยคือดูแบบน่ากลัวเลยแหละครับแล้วรัชกาลที่5เนี่ยท่านจะมีพระพี่เลี้ยงท่านหนึ่งครับท่านเนี้ยเป็นหลานพระเจ้าตากชื่อปลัดเสงี่ยมเป็นธิดาของพระพงศ์นรินทร์หรือว่าเจ้าฟ้าทัศพงศ์ลูกของพระเจ้าตากที่ถูกขังอยู่ตอนที่ถูกยึดอำนาจด้วยที่วัดอรุณเนี่ยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตากยังมอบประคำครับ108เม็ดเป็นประคำกระดาษเลขยันลงรักปิดทองมอบให้พระพงศ์นรินทร์เนี่ยแล้วสั่งเสียไว้เลยนะว่าครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีถ้าไม่ตายก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับ2พี่น้องนั้นแผ่นดินเป็นของเขาแล้วอันนี้มาจากพระราชวิจารณ์5ซึ่งท่านฟังมาจากปลัดเสงี่ยมซึ่งเป็นหลักคือพระพงศ์นรินทร์ตอนแรกผมเอ๊ะมันจะจริงมั้ยเรื่องนี้จริงไหมนะครับพระพงศ์นรินทร์เนี่ยตอนที่ติดอยู่ในที่จำขังที่วัดอรุณเนี่ยครับก่อนที่พระเจ้าตากจะโดนสำเร็จโทษพระพงศ์นรินทร์อายุ12แสดงว่าพอรู้ความแล้วโอ้ยรู้เรื่องแล้วจำได้หมดพอรู้ความนะแต่ไม่โดนประหารเพราะอะไรเป็นคือตอนแรกเนี่ยกรมพระราชวังบวรบอกว่าเอาไปฆ่าให้หมดไปคว่ำเรือโอรสเล็กอ่ะเลี้ยงไปเป็นลูกเสือลูกจระเข้ตัดหวายอย่าไว้หนามหนอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกคติโบราณก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะจบเป็นมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคือเป็นกติกาเลยอ่ะคือเขาก็ทำแบบนี้ไม่มีใครอยากทำหรอกนะฮะแต่เขาก็ด้วยอำนาจเนี่ยนะฮะทีนี้แต่รัชกาลที่หนึ่งทรงอาลัยในตัวเจ้าฟ้าเหม็นครับเพราะเป็นหลานท่านครับก็เลยบอกว่าอย่าไปทำโอรสเล็กอ่ะอย่าไปทำที่พระพงศ์นรินทร์ตอนนั้น12ก็ยังไม่โกนจุก
ก็ยังน่าจะเป็นไข่โอรสเล็กก็เลยรอดมาแล้วก็ถวายตัวทำราชการเป็นหมอหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือลูกพระเจ้าตากเป็นหมออยู่หลายท่านพระองค์เจ้าหนูแดงพระองค์เจ้าพระทัศพงศ์ทัศภัยเนี่ยพวกนี้นะฮะทีพระพงศ์นรินทร์เนี่ยพอมีลูกก็คือปลัดสังเวียนคือมีลูกหลายคนนะก็คงจะเล่าให้ลูกฟังมั้งคือผมเลยให้น้ำหนักไงเพราะว่าอันนี้เขาสายตรงเขาสายตรงกันมาเรื่องของการผลัดแผ่นดินจากสมัยนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมาเป็นยุคของพระพุทธยอดฟ้าหรือรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าบางคนก็มองว่าแหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเข้าใจกันแต่ในมุมของพี่สุชาติเนี่ยมองว่าการผลัดแผ่นดินหรือการปราบดาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงในมุมมันเป็นกติกาของโลกโบราณคือเป็นเรื่องปกติยุคสมัยตั้งแต่โอ้โหกรุงศรีอยุธยาอะไรเนี่ยเราผลัดกันมันก็เจออย่างนี้แล้วไม่ใช่เพราะในแผ่นดินนี้อย่างเดียวแผ่นดินอื่นทั่วโลกโอ้โหอย่างเขมรเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นสองฝ่ายมาในยุคนั้นแล้วยุคกรุงธนบุรีเขาก็หนีกันมาพระเจ้าตากก็ไปสนับสนุนคนนึงอีกคนก็มาสู้กันมันเป็นอย่างนี้มาการเรียนประวัติศาสตร์ผมจะใช้หลักธรรมข้อหนึ่งก็คืออคติ4ฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติขยายความนิดฉันทาคติคือลำเอียงเพราะรักครับคือเรารักพระเจ้าตากมากเนี่ยเราก็มองไม่เห็นมุมอื่นของท่านคือผมไม่อยากบอกว่าผมรักพระเจ้าตากแค่ไหนแล้วกันนะผมไม่กล้าพูดครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยคือผมแลกชีวิตมาทำแต่ในมุมในฐานะความเป็นนักวิชาการผมก็ต้องมองทุกเหลี่ยมของพระองค์ทั้งในด้านจุดเด่นและจุดอ่อนนะผมก็ต้องนำเสนอจุดอ่อนของท่านด้วยเราก็ต้องศึกษาทุกเหลี่ยมนั้นอันนี้คือฉันทาคติที่เราต้องลดมันลงแล้วโทสาคติก็คือเรามีเพราะชังคือเราไปชังฝั่งตรงข้ามทางการเมืองเราเลยมองโอ้โหพวกนั้นไม่ดีเราอย่าทำคือวิธีนี้มันทำให้เราก็คลาดเคลื่อนในเวลาเราศึกษาแล้วเวลาผมศึกษาเนี่ยผมจะมองเป็นกลางๆทั้งหมดเลยแล้วผมไม่มี hidden agenda ผมศึกษาด้วยความรักพระเจ้าตากแล้วก็เคารพเจ้านายพระองค์อื่นด้วยไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ผมก็ศึกษาแบบตรงไปตรงมาอะไรที่ผมเห็นจริงผมก็พูดไปตามนั้นอย่างเงี้ยอาจจะไปขัดความรู้สึกของท่านบ้างแต่ผมตรงไปตรงมากับตัวเองอ่ะนะฮะเรายิ่งอยู่กลางเท่าไหร่เรายิ่งเจอเอกสารต่างๆมากขึ้นแล้วเรามาประมวลได้ดีขึ้นเราจะไม่ตั้งธงครับงั้นเวลาผมศึกษาเนี่ยผมพูดตรงๆนะงานของที่ผมเอามาใช้บ่อยนะรัชกาลที่5ครับกรมพระยาดำรงครับรัชกาลที่4ทําไมฮะคือสมัยยุคนั้นนะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับพระเจ้าตากใช่มั้ยคืออย่างพระเจ้าตากเนี่ยท่านครองราชประมาณปี2310 2311รัชกาลที่5ครองราช2411คือห่างกัน100ปีใช่มั้ยฮะแล้วรัชกาลที่5ท่านสิ้นก็คือ2453ครับมันก็คือ100กว่าปีที่แล้วดังนั้นท่านอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับพระเจ้าตากเบาแล้วนะเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆมันเริ่มเบาลงแล้วพอมาถึงพระองค์ท่านนะแล้วท่านอยู่ตรงกลางการส่งต่อข้อมูลเนี่ยมันยังมาถึงไงคือรัชกาลที่5เนี่ยทรงมีเอกสารที่เกี่ยวพระเจ้าตากแล้วทรงเรียกว่ารักพระเจ้าตากมีครั้งหนึ่งเจ้าพญาทิพยากรวงศ์ไปเขียนล้อเลียนพระเจ้าตากเสียให้หายร้องห้ากริ้วมากเลยอันนี้กรมดำรงบันทึกไว้มีนิพนธ์พลไว้บอกว่ากริ้วมากบอกว่าถึงจะยังไงท่านก็เป็นผู้มีพระคุณกับเราห้ามทำอย่างนี้อีกเนี่ยอันนี้คือยกร้อ5ลงมานี่คือแบบท่านก็ทราบเนอะจะดีมากจะดีมากแล้วเพราะว่าเป็นช่วงปลายแล้วนะต้องเรียน FC อย่างนี้สิ่งที่พี่อุชาติพูดเนี่ยเพราะว่าในยุคสมัยของรัชกาลที่1รัชกาลที่2เนี่ยซึ่งเป็นช่วงต้นรัชนาโกสินทร์ก็จะชิดกับสมัยคุกรุ่นจนมีการสั่งฆ่าอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังมีความคุกรุ่นแต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ได้จางไปละครับพิธีพระบรมศพของพระเจ้าตากที่ว่าถูกฝังไว้2ปีที่วัดอินทารามหรือบางยี่เหลือใต้โอเคบางคนก็อาจจะตีความไปต่างๆนานาแต่ผมไปเจอในบันทึกเป็นประเพณีโบราณเรื่องการจัดงานศพคือศพที่ตายไม่ดีตายโหงอ่ะเขาจะไม่เผาคือประเพณีไทยคือเผาใช่ไหมฮะที่อื่นบางประเทศก็อาจจะตามไปฝังบ้างอะไรบ้างแต่ของไทยจะเผา
สมัยก่อนอ่ะ3วันเขาก็เผาแล้วอืดแล้วมันเน่าแล้วอ๋อแต่สำหรับคนไทยเนี่ยคือเผามาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยโบราณแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอปัจฉาอะไรต่างๆที่เขาฝังเนี่ยเพราะบุคคลท่านนั้นตายไม่ปกติไม่ปกติในกรณีของพระองค์ท่านก็เหมือนกันผมสันนิษฐานนะอันนี้คือผมก็ไม่กล้าฟันธงแต่ว่าพอผมไปเจอประเพณีทำศพโบราณเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าศพตายไม่ดีเช่นทารกครับตายทั้งกลมครับโดนฆ่าอะไรพวกนี้นะฮะจะต้องฝังเพราะวิญญาณเฮี้ยนแล้วฝังทำไมถึงนานตั้ง2ปีก็อาจจะเจ้าตาท่านกิจตาคมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับแต่ฝัง2ปีแล้วก็ภายหลังก็ขุดก็เป็นกระดูกแล้วแหละตอนนั้นเป็นอัฐิขึ้นมาก็เอามาชาปนกิจก็มาถวายพระเพลิงแล้วสำหรับพี่สุชาติเองอะฮะความเชื่อที่หลายคนก็พูดกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานความเชื่อนะว่าท่านก็เป็นลูกน้องเก่ากันมีความรักใคร่นะเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจก็คงไม่ได้ประหารท่านจริงๆสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นการแซงว่าประหารแล้วก็จริงๆท่านก็ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ย ความเชื่อนี้หรือว่าตำนานนี้สำหรับพี่สุชาติมองยังไงผมก็อ่านหมดนะครับคือจริงๆผมเป็นคนอ่านทุกแนวเลยเขาจะได้รู้แม่ชีวรมัยกบิลสิงห์ครับก็เขียนเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านปฏิบัติแล้วก็ท่านถอดจิตไปสนทนากับดวงพระวิญญาณพระเจ้าตากครับแล้วก็สรุปว่าพระเจ้าตากไม่มีสตางค์ก็เลยต้องเตรียมกับราชการที่หนึ่งอะไรเนี่ยแซงว่าเป็นวิกลจริตแล้วก็เอาคนหน้าเหมือนมาทุบครับใส่กระสอบทุบอะไรก็ว่าไปครับแล้วตัวพระเจ้าตากก็หนีลงมาผนวดที่ครับถ้ำแห่งนี้ครับอยู่วันนึงก็จะละสังขารครับแล้วก็จัดพิธีศพแบบธรรมถาที่สุดอ่ะครับอันนี้คือหนึ่งตำนานของที่แม่ชีท่านเขียนไว้นะตำนานด้านความเชื่อด้านความเชื่อเขียนไว้อย่างครับแล้วในเรื่องนี้แม่ชีบอกว่าพระเจ้าตากไม่ได้แซ่แต้แซ่ลิ้มแต่แซ่แต้เพราะเข้าใจผิดเขาเรียกว่ากษัตริย์แต้จิ๋วเขาเรียกแต่จิ๋วอ้วงสำเนียงจีนจะมาอย่างเงี้ยครับแต่จิ๋วอ้วงก็คือกษัตริย์แต้จิ๋วครับนี้พอพูดไปนานๆคำมันกร่อนมันหายไปคำหนึ่งคำว่าจิ๋วหายไปกลายเป็นแต่อ้วงแต่อ้วงความหมายมันจะเปลี่ยนก็คือกษัตริย์แท้แต้ละก็คือหมายถึงพระเจ้าตากแล้วนี่เป็นความเข้าใจผิดแต่พอเราไปดูหลักฐานที่จีนไงเขาเรียกพระเจ้าตากเจิ้งเจ้าอ่ะแท้แต้มันชัดอยู่แล้วพระเจ้าตากแท้แต้อันนี้เป็นทางบันทึกของทางจีนของชิงสือลู่เขาเขียนอย่างนี้แล้วเจิ้งเจ้าไม่มีแต้เลยเป็นแท้แต้ยังไงไม่เจิ้งก็คือแต้ไงเจิ้งเนี่ยมันเป็นสำเนียงจีนกลางแมนดารินแต่ว่าคือภาษาจีนเวลาเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันโอเคเข้าใจละคนละภาคคนละก็คือเจิ้งคือแต้เจิ้งคือแต้โอเคเข้าใจละก็เลยเชื่อทางชิงสือลู่ผมเชื่อหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าครับแม่ชีบอกว่าไปกู้เงินจีน60,000ตำลึงแต่ที่ผมอธิบายว่าท่านไม่ได้กู้เงินจีนหรอกมันก็ขัดแย้งกันแต่ว่าโอเคก็ทางพิสุชาติก็จะให้น้ำหนักในเรื่องของสิ่งที่มีบันทึกใช่ครับหรือเป็นพงศาวดารหรือเป็นบันทึกของชาวต่างประเทศมากกว่ามากกว่า มันมีคำหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องพระเจ้าตากถูกปิดกั้นเนี่ยมันจะมีคำพูดเนี้ยผมถามใครปิดกั้นแล้วถ้าปิดกั้นจริงๆนายสุชาติเนี่ยซึ่งเป็นคนธรรมดามากเลยไม่ได้เป็นอะไรที่ไหนทำไมเข้าถึงอ่ะทำไมผมถึงไปเห็นหลักฐานพวกนี้ผมเข้าถึงได้ครับผมเลยบอกว่าเรื่องพระเจ้าตากไม่มีการปิดกั้นเราเนี่ยแหละปิดกั้นตัวเองหรือเปล่าถ้าจริงๆแล้วอยากจะศึกษาอยากจะลงลึกในเชิงข้อมูลจริงๆก็มีเรื่องราวให้ศึกษาเยอะแยะนะก็ไปหอสมุดแห่งชาติได้เลยจงมือผมไปด้วยกันเนี่ยพาไปดูดูด้วยตาเนื้อเลยไม่ต้องนั่งสมาธิฮะครับพี่สุชาตินะฮะได้เรียกว่ามีประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีคำถามแล้วก็มีข้อถกเถียงถึงเรื่องราวของวัดอรุณที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะฮะเรื่องราวนี้เป็นยังไงฮะคือเรื่องวัดอรุณราชวรารามเนี่ยหรือว่าแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยสมัยอยุธยาชื่อวัดมะกอกแล้วพอพระเจ้าตากตีพม่าได้แล้วที่โพสามต้นก็ย้ายราชธานีลงมาที่ธนบุรีครับมาเสด็จมาถึงที่ท่าน้ำวัดเนี่ยตอนรุ่งแจ้งก็เลยเปลี่ยนชื่อจากวัดมะกอกเป็นวัดแจ้งนะเขาก็เล่าความเชื่อนี้มานะแรกๆผมก็เชื่อแหละทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นใช่นะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้น้องๆมักกุเทศที่เวลานำนักท่องเที่ยวอะไรก็บรรยายอย่างนั้นแหละก็น่าจะบรรยายแบบนี้ใช่ทำไมอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทำไมอ่ะคือมันอยู่ในเพลงยาวหม่อมพิมเสนซึ่งเขียนในสมัยอยุธยาครับ
เขาก็เหมือนนิราศอ่ะคือเขาเดินทางไปตรงไหนก็บันทึกเป็นกลอนเป็นโครงนิราศก็เขียนว่าครั้นแจวเรือมาถึงหน้าวัดแจ้งมันเป็นพิกัดวัดแจ้งพอดีฮะมันมีบางจีนมีวัดแจ้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ไล่มาเรื่อยพอมาถึงพิกัดตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าวัดแจ้งวัดแจ้งครั้นมาถึงวัดแจ้งแจวเรือมาถึงหน้าวัดแจ้งก็คือตรงวัดอรุณเนี่ยฮะวัดอรุณนั่นแหละสมัยยุทธยาอันนี้เป็นอันนี้กรุงศรีอยุธยานะสมัยอยุธยาครับยังไม่ธนบุรีเลยนะเขาแจ้งมานานแล้วแสดงว่าเขาชื่อแจ้งมานานแล้วแจ้งมานานอันนี้มาจากเพลงยาวหม่อมพิมเสนเพลงยาวหม่อมพิมเสนหม่อมพิมเสนนี่อยู่ในยุคไหนของอยุธยาอยุธยาไม่แน่ใจว่ายุคกลางหรือยุคปลายไม่แน่ใจเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้เอาก็อาจจะพ้องกันกับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมาตรงนั้นในตอนเช้าพอดีแต่ถ้ามาชื่อวัดแจ้งก็เรามาแจ้งตรงนี้ก็เลยแจ้งพอดีสมพงกันสมพงกันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะนี่ไม่ได้ไปขัดขวางความเชื่อของใครนะแต่เล่าให้ฟังว่ามันมีบันทึกนี้จริงครับไปเซิร์ชดูแล้วก็ไปโหลดอ่านได้ครับคนดูเถียงเอ้ยตรงนั้นวัดแจ้งจริงหรือเปล่าเป็นอีกวัดนึงหรือเปล่าอยู่ข้างๆกันก็ต้องไปหาหลักฐานมาว่าวัดไหนเป็นวัดแจ้งในเพลงยาวหม่อมพิมเสนมาให้ผมหน่อย อาจจะมีวัดอยู่ใกล้ๆกันแต่ล้างไปแล้ว อะไรอย่างนี้ไม่รู้แต่ว่าพิกัดคือตรงนั้นแน่นอนว่าวัดแจ้งหรือวัดอรุณเนี่ยก็น่าจะเป็นวัดที่สำคัญมาโอ้สำคัญคือไม่ได้พูดแล้วไม่ได้สำคัญนะวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานเลยสมัยพระเจ้าตากนี่คือวัดนี้คือวัดในวังคือจะมี2วัดคือวัดโมลีวัดท้ายตลาดกับวัดแจ้งหรือวัดอรุณเนี่ยอยู่ในเขตพระราชฐานสมัยนั้นไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เพราะเป็นวัดในวังแล้วก็พระเจ้าตากเองก็มีการก่อพระทรายเข้าใจว่าก่อพระทรายที่นี่แล้วก็ปฏิสถานพระแก้วที่นี่ตอนที่ได้มาจากเมืองลาวครั้งแรกนี่คือสำคัญมากครับคือสำคัญมากกว่ามาแจ้งไม่แจ้งอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าวัดอรุณสำคัญมากๆอยู่แล้วแล้วมีความหมายต่อคนฝั่งธนแล้วก็พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นอย่างมากนะเพราะเป็นเหมือนพระบรมมหาราชวังแหละถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็คือกรุงเทพก็คือวัดพระแก้วใช่ครับกรุงธนบุรีคือวัดแจ้งใช่แน่นอนคืออย่างนั้นเลยใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างชาติเนี่ยเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยเลยใช่แต่พระปรางเนี่ยใช่ไหมฮะภาพที่เราจำนะอาจจะเป็นภาพของโลโก้ของททด้วยซ้ำเลยนะที่จะดีวัดแจ้งเนี่ยนะใช่ครับดังนั้นสำคัญมากครับนะแต่อีกเรื่องนึงที่บอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยไม่เคยไปปากน้ำโจโลคือประเด็นเรื่องไปปากน้ำโจโลมันมาจากมีคนไปสร้างคล้ายเป็นเจดีย์ไว้ตรงแหลมตรงนั้นนะฮะตรงแหลมตรงฉะเชิงเทราครับตรงข้ามก็จะเป็นวัดปากน้ำโจโลที่เดี๋ยวนี้ก็ไปทาสีทองแล้วครับแหลมนั้นน่ะคนก็ไปร่ำลือว่าเป็นเจดีย์ที่พระเจ้าตากมาสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรบแห่งชัยชนะอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นตำนานพอเราไปค้นจริงๆคือทีมงานผมก็เป็นคนที่นั่นเกิดแถวนั้นเลยเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าพี่พระเจ้าตากไม่ได้ไปนะผมให้พูดเล่นไม่ได้นะเรื่องนี้ทัวลงนะ อันนี้เราก็มาคุยกันในเชิงว่าความเป็นไปได้นะเพราะการไปปากน้ำโจโลของพระเจ้าตากเนี่ยเล่าให้ FC ฟังก่อนว่าก็คือเพราะท่านออกจากวัดพิชัยใช่ไหมฮะจะไปมุ่งหน้าไปเมืองจันเนี่ยท่านก็ที่บอกว่าตีไปเรื่อยลบไปเรื่อยกว่าจะถึงจันทบุรีที่หนึ่งสถานที่หนึ่งที่ท่านผ่านไปในตำนานที่ว่าเนี่ยนะก็คือปากน้ำโจโลผมก็เคยได้ยินนะครับชื่อนี้ก็มาจากพระองค์ท่านที่รู้จักปากน้ำโจโลก็มาจากพระองค์ท่านแต่จากที่เราศึกษาแล้วอาจจะไม่ได้ไปเพราะประเด็นแรกเลยก็คือในพระราชพงศาวดารเขียนไว้ว่าตอนนั้นพระเจ้าตากเสด็จไปประทับที่สำนักหนองน้ำซึ่งชื่อนี้มันก็หายไปเหมือนกันครับแต่เราอนุมานว่าน่าจะเป็นแถวพนมสารคามที่จัดเชิงเซาเหมือนกันครับมันจะเป็นอีกเหลี่ยมนึงครับส่วนพม่ายกมาแต่ปากน้ำโจโลไปขึ้นท่าข้ามอ้าวถ้าสำนวนนี้พม่ายกมาแต่ปากน้ำโจโลแสดงว่าปากน้ำโจโลเป็นที่ตั้งทัพของพม่ามาก่อนแล้วเขาก็เคลื่อนมาที่ท่าข้ามครับแล้วค่อยไปจ๊ะเอ๋พระเจ้าตากที่สำนักหนองน้ำครับไปลบกันตรงนั้นครับแสดงว่าพระเจ้าตากไม่ได้ไปปากน้ำโจโลละปากน้ำโจโลจึงจะเป็นสถานที่ที่พม่าเขาตั้งทัพตั้งทัพใช่แล้วเคลื่อนไปที่ไปเจอแถวสำนักหนองน้ำตอนขณะนั้นเนี่ยการรบของพระเจ้าตากท่านจะพยายามจะหลบเพราะกองกำลังยังไม่เยอะโอ้จริงด้วยอันนี้สำคัญเด็ท่านพยายามเลี่ยงนั้นท่านถ้าท่านรู้ว่าพม่าอยู่ไหนท่านจะไม่เข้าหาคือพยายามจะเลี่ยงก็จริงส่วนใหญ่ที่ลบก็คือไปจ้าเอกันแล้วเส้นทางนะฮะจากวัดพิชัยนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเมืองจันเนี่ยนะมันมีพงศาวดารเป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าท่านไปนี่พระราชพงศาวดารเขียนไว้ไม่ถึงละเอียดนะครับแต่ก็พอมีพิกัดให้เราได้จับทางบ้างผ่านไหมปากน้ำโจโลมันผ่านแต่มันต้องขยับ
มันต้องมีขยักขยักไกลมั้ยฮะก็เป็นวันนะฮะมันอาจจะเสียไปวัน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่ยุชาติเนี่ยก็มองว่าถ้าท่านจะยกทัพด้วยความเร่งรีบเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีเนี่ยคงไม่มีใครไปงี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นไปปากน้ำโจโรต้องไปงี้อีกวันนึงเพื่อที่จะกลับมาอีกวันนึงแล้วไปหรือจากนี้ก็ไปทางมันจะอ้อมทำไมถูกไหมฮะมันจะเสียนั่นคือหนึ่งสาเหตุอันนี้คือหนึ่งสาเหตุแล้วก็ที่ทำให้เราค่อนข้างมั่นใจคือแผนที่สมัยรัชกาลที่5คือจัดทำในสมัยรัชกาลที่5นะตรงแหลมนั้นเนี่ยถ้ามีเจดีย์ที่พระเจ้าตากสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานตามที่มุกปาฐะว่าไว้นะมันก็ต้องมีบันทึกใช่ไหมฮะในแผนที่นั้นวัดปากน้ำเจ้าโลมีละแต่แหลมนั้นที่เป็นพิกัดของเจดีย์เป็นพิกัดบ้านจีนห้วยโกเขาเขียนอย่างนี้บ้านจีนห้วยโกไม่ใช่คือผมถามเลยว่าถ้าเป็นเจดีย์ระดับพระเจ้าตากสร้างเนี่ยแผนที่ก็ต้องวาดเอาไว้อะก็ขนาดหลงต้มเหล้าบ้านอําแดงอําแดงนู้นเขายังเขียนในแผนที่นั้นเลยฮะแล้วเจดีย์ระดับมหาราชสร้างอ่ะมันต้องมีแต่นี้มันไม่มีผมก็เลยคิดว่าเจดีย์เนี้ยซึ่งเดิมไม่ให้เจดีย์ด้วยเดิมเป็นสถูปแล้วมันถล่มลงไปครั้งนึงละแล้วตอนหลังมีคนมาสร้างเป็นเจดีย์คือคงมาสร้างทีหลังแผนที่นี้คิดว่านั่นก็คือเรียกว่าหลักฐานที่ทางพิสุชาตินะฮะค่อนข้างที่จะมั่นใจมีอะไรมั้ยฮะที่มาสำทับเรื่องราวนี้ถ้าปากน้ำโจโรก็จะตอนนี้เราเจอหลักฐานประมาณนี้ก็คือในพงศาวดารกับแผนที่สมัยรัชกาลที่5ครับจริงๆแล้วมันมีการเราไปสืบจากคำบอกเล่าของตระกูลที่เขาสร้างเจดีย์นี้ได้ซ้ำครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นคำบอกเล่าเราก็เลยไม่อยากหยิบมาเขาว่าไงเอ้าเล่าได้ฮะพี่คือคุณยายท่านนึงเนี่ยท่านเป็นสายเจ้าเมืองฉะเชิงเทราท่านก็เล่าให้ฟังจริงๆท่านเล่าให้ทีมงานผมฟังก่อนแล้วทีมงานผมพาผมไปเจอท่านครับก็ท่านก็พูดประมาณว่าเป็นสถูปที่เจ้าเมืองที่เป็นตระกูลท่านสร้างเอาไว้แก้ห่วงจุ้ยแค่นั้นเองแต่พอตาหลังมันความเชื่อมันเพี้ยนไปเป็นพระเจ้าตากท่านยังบอกเลยลูกหลานเลยว่าไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบอกว่าพระเจ้าตากสร้างก็ตามนั้นไปเดี๋ยวสอบตกก็ตามแต่ให้รู้ไว้ว่าจริงๆคือตระกูลเราเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางทายาทของตระกูลของเจ้าเมืองแปดริ้วเก่าใช่ครับนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นคำบอกเล่าเราจะไม่ให้น้ำหนักก็ได้หรือให้น้ำหนักแต่พอเรามาดูในพงศาวดารกับแผนที่สมัยรัชกาลนี่มันชัดไงฮะอันนี้คือแบบมันอธิบายเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวแล้วครับครับเอาละครับอันนั้นก็เรื่องนึงนะนะครับแล้วไอ้ความคิดที่ว่าจะไม่ปะทะกับพม่าเนี่ย make sense แล้วถูกต้องแล้วผมไม่ลบกับคุณแน่ผมกองเล็กผมจะไปเจอกองใหญ่ทำไมแล้วผมหนีคุณมาจากกรุงศรีอยุธยานะผมไม่อยากจะเจอคุณหรอกพอมาเจอจวนตัวผมก็ต้องเอาอะตายหมดแล้วแค้นมากผมจะไปสร้างเจดีย์อีกเหรอผมจะมีเวลาไปเอ้ยเป็นอนุสรณ์สถานสร้างเจดีย์ไว้งี้ผมจะมีเวลาทำเหมือนแล้วทำแล้วมันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสวยงามขนาดนั้นเลยนะผมก็ต้องรีบไปถูกไหมฮะโอ้ท่านรีบมากเลยเออเพราะว่าอันนี้เราพูดกันแบบชาวบ้านนะผมกลัวคนทางโจโรจะน้อยใจแต่ว่าเอาล่ะไอ้เรื่องนี้มันอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็ลองพิจารณามันคือจริงๆเนี่ยในแวดวงวิชาการเนี่ยมันดีเบตกันได้มันถกเถียงกันด้วยหลักฐานได้นะฮะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆพวกเรามาพูดนี้ผมก็เถียงกันในทีมมาก่อนแล้วเฮ้ยจริงเหรอว่านู่นนั่นนี่เราก็พอเราหลักฐานวางปุ๊บเฮ้ยเออว่าแผนที่นี้มันบอกอะไรเสร็จสับเลยนั้นเนี่ยเราอะเคารพพระเจ้าตากอยู่แล้วจะสร้างอะไรให้ถวายพระเจ้าตากสร้างได้ทุกที่ฮะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมก็สนับสนุนด้วยเพียงแต่ว่าเราจะไปใช้คำว่าพระเจ้าตากสร้างเนี่ยมันดูเหมือนมันดึงพระองค์มาเสริมอะแต่เราอาจจะเปลี่ยนว่าสร้างถวายพระเจ้าตากดีกว่านะคือเพราะมันไม่มีหลักฐานไงถ้ามีหลักฐานเราก็ไม่ได้ค้านหรอกครับครับแต่ที่มีหลักฐานชัดเจนหนึ่งก็คือว่าเป็นค่ายของพม่าถูกไหมเพราะเขามาตั้งค่ายตรงนั้นใช่ครับเอาละเรียกว่าถ้ามีเจดีย์พระเจ้าตากอยู่นะคุณก็ไม่กล้ามาอีกแล้วล่ะแต่ใครคิดร้ายกับแผ่นดินไทยก็คงไม่กล้ามาแต่ก็ดีมีไว้คือมันก็เป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยคือที่พูดไม่ได้ขัดอะไรนะครับคือไปสวยดีตรงนั้นร้านอาหารอะไรก็อร่อยเยอะมีวัดวาอารามสวยๆ คือชาวเชียงรายนี่ก็จะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองนึงครับเอาละครับเรื่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆแล้วการสร้างอะไรที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านไม่ว่าจะที่ไหนของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นถูกไหมครับและอีกเรื่องราวนึงครับพี่อยู่ชาติวัดบางเดืออันนี้มีข้อถกเถียงอะไรกันคือวัดบางเดือเนี่ยอยู่อยุธยาครับคือเป็นตำนานขึ้นมานะเป็นมุกปาฐะนะว่าพระเจ้าตากเนี่ย
ตอนจะไปตีโพสามต้นน่ะยกทัพเรือไปแวะที่วัดบางเดือก่อนเข้าโจมตีโพสามต้นครับนะที่บางปะหันนั่นนะครับในแง่ของหลักฐานพงศาวดารไม่มีเขียนครับก็คือพงศาวดารเขียนว่าพระเจ้าตากพอไปถึงกรุงศรีอยุธยาพวกพม่าที่มาตั้งรับที่พเนียดพเนียดช้างนะครับก็หนีขึ้นไปที่โพสามต้นครับมันอยู่ในแนวแม่น้ำลพบุรีคือนิดเดียวก็ขึ้นถึงละครับโพสามต้นเนี่ยมันจะมีฝากตะวันออกกับตะวันตกโดยมีแม่น้ำโพสามต้นผ่ากลางหรือว่าคลองบางขวดปัจจุบันเรียกคลองบางขวดก็ได้เจ้าตากก็ขึ้นทางฝากตะวันออกแล้วก็ไล่ตีพวกพม่าครับหนีไปทางตะวันตกที่สุกี้พระนายกองอยู่เจ้าตากก็ไล่ตามไปแล้วก็พิชิตไข้พระนายกองได้ครับพงศาวดารเขียนไว้ประมาณนี้แค่นี้แค่นี้ครับผมก็เลยดูคือทีมงานเราก็ดูแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์กันครับคือเราก็เลยลองจินตนาการว่าถ้าไปวัดบางเดือวัดบางเดืออยู่ไหนอยู่เลยขึ้นอีกครับคือไปได้ถ้ามาถึงเกาะอยุธยาแล้วเนี่ยจะขึ้นไปเนี่ยต้องไปทางแม่น้ำลพบุรีก็คือต้องผ่านพเนียดผ่านโพสามต้นก็คือผ่านค่ายพม่านะว่างั้นเถอะมันไม่มันจะผ่านได้ไงอ่ะก็ผ่านก็เห็นกันแล้วอ่ะเออคือเขารู้แล้วแหละเขารู้แหละตีธนบุรีแล้วเออพระเจ้าตีธนบุรีอ่ะเขาวิ่งขึ้นมารายงานแล้วครับถ้าพม่าเขายกมาอุดป้อมเพชรได้เนี่ยครับกองเรือพระเจ้าตากนี่แงกเลยฮะแต่พระเจ้าตากไปอย่างเร็วแล้วพระเจ้าตากมาเป็นร้อยลำแล้วมาแบบใหญ่เลยกูจะเอามึงแล้วกูจะล่อมึงแล้วกูแค้นอะไรเงี้ยนะพอมาถึงพเนียดไอ้มองย่าที่มันมาเฝ้าพเนียดมันเห็นมันกลัวมันหนีขึ้นไปโพสามต้นเลยมันเป็นล็อกถัดไปครับพม่าก็คงรู้ละแต่พระเจ้าตากไปอย่างเร็วเพราะถ้าช้ากว่านั้นพม่าเขาเซตป้อมค่ายเสร็จเนี่ยยากยากยากละเออฉะนั้นแค่ต้องรีบไอ้จะมาแวะนู่นแวะนี่บอกโหมันยากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สุชาติก็มองว่าการมาเพื่อที่จะเข้าตีโพสามต้นเนี่ยแต่จะต้องไปวัดบางเดืออีกเนี่ยมันคนละเส้นทางเหรอฮะคือมันไปได้2ทางคือทางนึงเนี่ยถ้ามาลพบุรีแม่น้ำลพบุรีมันจะต้องผ่านพเนียดผ่านค่ายโพสามต้นที่พม่าอยู่แล้วลำน้ำมันไม่ได้กว้างขนาดเรือร้อยลำแล้วพม่าไม่เห็นเรามันเห็นกันแล้วอ่ะโอ้ยแน่ๆมาเป็นร้อยลำแล้วเห็นกันแล้วจะแบบเฮ้ยยูรอก่อนนะแป๊บหนึ่งขอไปพักอีกที่ก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาก็เลยพี่สุชาติก็เลยมั่นใจว่าไม่น่าจะไปตรงนั้นเพราะว่าท่านก็อยู่ในภาวะที่รีบเร่งโอ้รีบมากครับเพื่อที่จะเข้าไปตีค่ายโพสามต้นให้แตกจังหวะตรงนั้นถ้าไปช้าเนี่ยเขาก็จะบล็อกได้หรือเขาก็จะสามารถทำค่ายป้องกันได้ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับแล้วความแค้นที่แน่นมามันแค้นขนาดไหนอ่ะโหคุณเล่นราชธานีเราพังอ่ะในพระทัยของพระเจ้าตากตอนนั้นผมว่าโหซัดได้ซัดแล้วรออะไรอ่ะแน่นอนใช่ไหมฮะครับอืมแล้วท่านก็เตรียมพร้อมไปขนาดนั้นละไม่น่าจะแวะมันไม่เมคเซนส์ด้วยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่มีทางอื่นที่ไปก่อนไม่อีกเส้นนึงคือไปแม่น้ำป่าสักฮะมันแทงไปอีกทางแล้วแม่น้ำนั้นมันวิ่งยากไกลแล้วมันไปอ้อมขึ้นไปแล้ววกลงมาไปทำไมยังไม่รู้เสียเวลาด้วยมองว่าจะไปทำไมงั้นเสียเวลาเสียเวลาเสียพลังงานแล้วในบันทึกเนี่ยเขาไปแวะเพื่อทำอะไรฮะไม่มีไม่มีพงศาวดารไม่มีเขียนแต่นี่ขึ้นมาจากความเชื่อของที่ทางนั้นเขาเล่ากันมาเองอ่ะอันนี้ตอนที่มีการถกเถียงกันทางวัดบางเดือเขาก็ไฟเขาก็คงไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไม่เป็นไรคืออันนี้เราพูดในแต่ผมไม่ได้ขวางนะที่ผมพูดมาในหลายสถานที่ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานของทีมงานเราแล้วก็ในแวดวงนักวิชาการเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยการเห็นแย้งเห็นต่างคือเราต้องหาเรียกว่าตกผลึกทางความเชื่อทางข้อมูลทางสมมติฐานต่างๆถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราไปห่อหมกกันเนี่ยมันก็ไม่ตกผลึกกันใช่ไหมดังนั้นมันอาจจะไปขัดความรู้สึกของเพื่อนๆของท่านผู้ชมของ FC ของรายการ บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคุยด้วยหลักฐานแล้วก็ไม่ได้ห้ามว่าเฮ้ยสถานที่ที่ผมพูดถึงมันพระเจ้าตากไม่ได้ไปแล้วเราจะไม่ไปเที่ยวผมสนับสนุนนะใครจะสร้างศาลพระเจ้าตากที่ไหนอะสร้างไปเถอะยิ่งดียิ่งมีเยอะๆทั่วแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ว่าตรงไหนละเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเป็นมงคลทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยเอาละเรามาพูดถึงเป้าหมายของชมรมที่บอกว่าเป้าหมายของชมรมเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับเป้าหมายของชมรมเนี่ยเรามี2ระยะคือระยะสั้นครับกับระยะยาวปลายทางกับระหว่างทางครับระหว่างทางเนี่ยคือ1เรากำลังทำวิจัยเรื่องตัวอักษรครับอักขรวิธีสมัยธนบุรีซึ่งเป็นเอกสารพวกนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติที่ผมกล่าวไปตอนต้นรายการเนี่ยเป็นหลักฐานที่เราจับต้องได้เลยแล้วผมก็มาดูว่าการสะกดการเขียนมันเหมือนปัจจุบันมั้ยยกตัวอย่างคำว่าทั้งทอไม่ให้อากาศไม่โทงองูครับ
แต่เอกสารธนบุรีเขาสะกดว่าทอทหารไม่โทงองู2ตัวผมอ่านแรกๆผมว่าทางงงอะไรว่าทางงงคือมันทั้งปั้งสะกดแบบนั้นคืออักขระวิธีแล้วก็ไวยากรณ์การเรียงคำมันอาจจะไม่เหมือนปัจจุบันมากนะแต่เราอ่านเข้าใจเดาได้ครับคือจริงๆสนับสนุนให้คนเข้าไปศึกษากันเยอะๆนะฮะแต่ถ้าไม่นั่นจริงก็รออ่านจากที่ทีมงานเรากำลังทำอยู่ก็ได้เดี๋ยววันนึงเราก็จะทำรายงานนี้ออกมาต่อมาก็คือเรื่องการสร้างศูนย์ข้อมูลพระเจ้าตากเราอยากสร้างศูนย์ข้อมูลก็กำลังทำอยู่ว่าอยู่ที่จันทบุรีนะเพื่อทุกอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่ปลายทางก็คือการผลักดันพระนามพระเจ้าตากเข้าทำเนียบบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกเราจะไม่คุยแต่ในประเทศไทยละเราต้องให้พระเกียรติยศพระองค์อ่ะไประดับเวิลด์คลาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับอันนี้เนี่ยคือเริ่มหรือยังหรือว่าอยู่ในระหว่างการอยู่ใน process ขั้นตอนคือผมไม่อยากให้มันเป็นงานของชมรมเรานะครับผมอยากเป็นของคนไทยทุกคนเลยครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมาสายไหนศาสตร์ไหนครับผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธถ้าพระเจ้าตากจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกครับถูกไหมฮะครับผมอ่านเรื่องการสร้างอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่โดยท่านทองอยู่พุทธพัฒน์ครับครั้งนั้นเป็นก้าวกระโดดที่ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจพระเจ้าตากครับเพราะมันมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วสวยงามมากเปิดในปี2497ครับปี2524อดีตผู้ว่าจันทบุรีและเป็นสสในขณะนั้นครับคือท่านวิชิตสุขวิริยะท่านทำให้พระเจ้าตากได้มหาราชจากรัฐบาลไทยนะท่านรวมรายชื่อแล้วก็ส่งเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีในยุคนั้นเข้าใจว่าเป็นสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับขอให้เปลี่ยนพระนามจากสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีสมัยนั้นพระนามทางการยังเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีนะจอมพลป.เป็นคนตั้งให้ขอให้เปลี่ยนเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ผมมาคุยกับตัวเองว่าวันนี้ผู้ใหญ่สองท่านนี้เหมือนส่งต่อจุดระเบิดมาแล้วแล้วเราอะเราเป็นเด็กรุ่นหลังอะผมต้องทำอะไรให้มันต่อยอดขึ้นไปอีกสิคนรุ่นเรามันต้องพัฒนาแล้วคนรุ่นต่อไปต้องพัฒนาต่อจากเราอีกสิผมคิดอย่างนี้ไงงั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผลักดันให้เป็นระดับเวิร์คคลาสให้ได้คือไปให้สุดๆอะต้องมีประเทศสมาชิกรับรองอย่างน้อย2ประเทศอะไรพวกนี้แล้วจะต้องบินไปบินมาจะต้องทำเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษต้องมีบทความที่เคยพูดถึงคนคนนี้คือคนคนนี้ต้องเป็นที่รับรู้ของนานาชาติด้วยซึ่งไอ้นี้ผมพอมีข้อมูลอยู่แล้วก็ผลงานอะไรแต่เรื่องการรบอาจจะไม่ค่อยเข้าเพราะมันขัดสันติภาพอะไรพวกนี้ผมเลยมองเรื่องการศาสนาไงที่ช่วงนี้กำลังค้นคว้าอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสมุดภาพไตรภูมิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำราต่างเรื่องศีลสิกขาที่ท่านให้ทำขึ้นมาอะไรพวกนี้หรือว่าเรื่องตัวอักษรที่ถ้าไม่มีท่านเนี่ยตัวอักษรไทยมันก็คงไม่ได้ใช้กันแล้วเรื่องโขนเนี่ยที่ต้องมาศึกษากันใหม่เนี่ยเอาละก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้กับเป้าหมายใหญ่ที่รออยู่อีก11ปีข้างหน้านั่นก็คือการนำชื่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เรียกว่านำข้อมูลมาแชร์กันเพื่อให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะ FC หนุ่มโคพันออฟฟิเชียลเนี่ยนะจะได้รับรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วผมเชื่อว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างท่านก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนนะครับเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินในมุมมองใหม่ที่เรานำเสนอนะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้ว่ามันอาจจะไปไม่ตรงหรือไปขัดแย้งกับความเชื่อเดิมนะครับที่มีอยู่ในสังคมมันนั้นก็ต้องกราบขออภัยและไม่ได้ต้องการที่จะลบหลู่ความเชื่อเหล่านั้นนะครับเรานำข้อมูลมาแชร์กันในฐานะนักประวัติศาสตร์หรือในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เราก็ศึกษาซึ่งเรียกได้ว่าศึกษาจริงๆนะครับทำจริงลงพื้นที่จริงแบบนี้นะฮะมานั่งพูดคุยกันแล้วก็จริงๆแล้วทางชมรมตามรอยเจ้าตากนะครับก็มีของชำร่วยหรือมีของที่ระลึกจำหน่ายนะเพื่อเป็นทุนในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าในการทำงานทุกอย่างต้องใช้เงินต้องใช้ทุนนะใช่ครับพี่แล้วเราจะสามารถอุดหนุนช่วยพี่สุชาติได้ที่ไหนก็ไปที่เพจตามรอยเจ้าตากครับนะก็กดติดตามแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมอะไรออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าบางอย่างผมก็ไม่ได้ทำเยอะอย่างเคยทำเป็นองค์พระเจ้าตากยึดถือตามหลักวิชาการมีเหรียญมีอะไรพวกนี้นะให้เช่าบูชาให้เช่าบูชาแต่ว่าพวกนั้นกลุ่มพวกเหรียญวัตถุมงคลอาจจะต้องเป็นรอบๆไปเพราะว่าต้องทำพิธีแต่ว่าอย่างเป็นพวกเสื้อพวกหมวกพวกนี้ก็สั่งจองได้เพราะว่าเราทำตามออเดอร์อยู่แล้วนะก็เข้าไปที่เพจตามรอยเจ้าตากนะครับท่านผู้ชมสามารถไปติดตามกิจกรรมได้หรือเป็นแฟนคลับนะฮะของพี่สุชาติได้ก็พูดคุยกันนะฮะอยากจะร่วมกิจกรรมใดก็ติดตาม
นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สุชาติมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสมีข้อมูลใหม่ๆหรือว่ามีความรู้ใหม่ๆจะมานำเสนอก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาเจอกันอีกครับยินดีครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ